นกรับนมศสก,การพระคุณเจ้าเรียนดรชดามาศทวเศรษฐกุลรองผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านวิทยากรตัวแทนคุณครูและผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่งานเสวนาหัวข้อโลกเปลี่ยนคนปรับขยับการเรียนรู้ในโรงเรียนชนบทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการประจําปีสวทชหรือว่างาน Next t w e n ค่ะซึ่งงานเสวนาในหัวข้อนี้นะคะดําเนินงานโดย งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทสายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีสวทชค่ะดิฉันยวเรศมลีลานักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเท,เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติได้รับมอบหมายให้ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะสําหรับงานประชุมวิชาการประจําปีสวทชหรือ,อางานแนกนะคะปกติเราก็จะจัดการที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยทียท่ปทุมธานีค่ะแต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะคะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันปีนี้เราเปลี่ยนไปจัดเป็นออนไลน์ร้อเซแทนค่ะ ซึ่งวันนี้นะทีะ่ห้องส่งแห่งนี้นะคะเราก็จะมีวิทยากรอยู่กับเราทั้งหมด4ท่านด้วยกันและที่เหลืออีกสองท่านนะคะก็จะออนไลน์นเข้ามาพูดคุยกับพวกเราค่ะทางวิทยากรที่เข้าร่วมง,งานกับพวกเราในวันนี้รวมถึงทีมงานทุกท่านนะคะได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งเพื่อให้พวกเราเนี่ยมั่นใจว่าเราจะมีความปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาดแน่นอนค่ะสำหรับงานเสวนานในวันนี้นะคะเราแบ่งออกด้วยกันเป็น4ช่วง ในช่วงแรกนะคะเราจะมาพูดคุยกับตัวแทนคุณครูโรงเรียนชนบทนะคะเพื่อที่จะทราบว่าในแต่ละโรงเรียนเนี่ยในแต่ละโรงเรียนเนี่ยค่ะมีความเหมือนหรือความแตกต่างอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เรามารับฟังว่าตอนที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยเกิดขึ้นทางโรงเรียนมีการปรับตัวหรือว่ามีวิธีการรับมือกับสถานการณ์อย่างไรบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะ มาพูดคุยกับท่านวิทยากรนะคะซึ่งวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในเรื่องของแนวทางและนโยบายการจัดการเรียนการสอนของภาครัฐในยุค New Normal นะคะแล้วหลังจากนั้นในช่วงที่3เราจะมาฟังมุมมองของการพัฒนาการเรียนรู้ในยุคหลังจากนี้นะคะหรือยุค Next Normal ให้กับโรงเรียนในชนบทนะคะว่าเราจะต้องทําอย่างไรเราควรจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อให้เกิดความสุขทั้งผู้เรียนและผู้สอน,นะคะ่ะ แล้วในช่วงสุดท้ายนะคะเราจะเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างท่านวิทยากรกับผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งทุกท่านหากมีคําถามนะคะสามารถจับพิมพ์ส่งเข้ามาทางช่องแชทได้เลยนะคะอขออนุญ,ญาตอธิบายคร่าวๆนิดนึงว่าตัวแชทเนี่ยค่ะจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะสาหรับท่านที่ใช้คอมพิวเตอร์แต่สําหรับท่านที่รับชมผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะมอธิบายว่าช่องแชทซ่อนอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ในระหว่างเครื่องทาง เราจะมีการร่วมสนุกตอบคําถามเพื่อรับของที่ระล,ลึกเล็กๆน้อยๆจากทางทีมงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปไหนอยู่กับพวกเราก่อนนะคะเราต้องติดตามดูนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะลําดับถัดไปขอเรียนเชิญดรชดามาธุวเศษตกุลรองผู้อำนวยการสวทชวให้เกียรติกล่าวเปิดการเสวนาออนไลน์โลกเปลี่ยนคนปรับขยับการเรียนรู้ในโรงเรียนชนบทในงาน next twenty t ว e n t y o ค่ะ เป็นเชิญค่ะค่ะขอบคุณพิธีกรดรยูวเรศนะคะแล้วก็ขอกราบนรัสก,การพระคุณเจ้าท่านวิทยากรและท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมฟังการสัมมนาในวันนี้ทุกๆท,ท่านนะคะก็ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการเสวนาวิชาการ ในรูปแบบใหม่นะคะในวันนี้ในหัวข้อโลกเปลี่ยนคนปรับขยับการเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วก็วงเล็บชนบทนะคะหรือ New Normal Interchanging Rural Schools ะะซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้งานประชุมวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสสวทชประจำปี2564ครั้งที่16 ในหัวข้อของการจัดงานสัมนาเอ่อแนคเอ่อ2021ว่า30ปีสวทชขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดนะคะสำหรับกิจกรรมในบ่ายวันนี้ห้องนี้เนี่ย เป็นกิจกรรมซึ่งดำเนินงานโดยงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทสายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทชนะคะเชื่อว่าทุกท่านคงได้ทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโควิด19ซึ่งก็เกิดผลกระทบไปทั่วโลกนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลจากโรคระบาดนี้นะคะแล้วกเ็เราจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่นะคะจริงๆก็ทุกประเทศ ต้องปรับตัวเพื่อที่จะให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางสังคมทางวัฒนธรรมรวมถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนเนี่ยสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้โดยที่เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะคะซึ่งในเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ในภาคการศึกษานะคะทั้ง ภาครัฐเองแล้วก็หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับต่างๆเนี่ยก็ได้สรรหาวิธีการแล้วก็เครื่องมือใหม่ๆมาเพื่อที่จะรับกับภาวะปกติใหม่ที่เราไม่สามารถจะจัดการเรียนการสอนได้ในรูปแบบเดิมน,นะคะ ในประเทศไทยเองเนี่ยก็รัฐบาลนะคะโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการศึกษาหลักๆก,ก็กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานอื่นอีกนะคะได้มีมาตรการมเีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการเตรียมตัวของบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถที่จะปรับวิธีการเรียนการสอน ให้สามารถดำเนินได้ในยุค new normal นี้นะคะแล้วเราก็ได้เห็นรูปแบบนั้นกันมาเกือบปีหนึ่งที่ผ่านมานะคะโรงเรียนก็มีการเรียนทั้งบางช่วงก็บอกว่าเป็นออนไลน์บางช่วงก็กลับมาเรียนในโรงเรียนบางช่วงก็เป็นเรียกว่าไฮบริดแล้กันเด็กบางคนเรียนออนไลน์บางคนมาเรียนในห้องเรียนพวกนี้เป็นกระบวนการที่ ทางหน่วยงานในภาคการศึกษาก็พยายามที่จะปรับตัวนะคะแต่เราก็เห็นว่าความสามารถในการปรับตัวแล้วก็การที่จะทำให้กิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยสามารถดำเนินไปได้แบบ new normal เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็บุคลากร ของโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่อาจจะมีผลกระทบมากหน่อยก็อาจจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลนะคะความพร้อมออในโครงสร้างพื้นฐานบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความพร้อมด้านเทคโนโลยีแล้วก็บุคลากรในระดับหนึ่งนะคะทีออ่อาจจะมีความพร้อมไม่เท่ากับโรงเรียนที่ในเมืองใหญ่นะคะโรงเรียนที่มี โครงสร้างพื้นฐานพร้อมคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตพร้อมคุณครูพร้อมนะคะเราก็จะเห็นสิ่งนั้นว่ามันมีความไม่เท่ากันอยู่บ้างในเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของสวทชวเองเนี่ยเรามีกลุ่มงานซึ่งทำงานกับโรงเรียนในชนบทในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนที่บริบท อาจจะไม่ได้เหมือนกับโรงเรียนที่มีความพร้อมอยู่ในเมืองนะคะเราก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะให้มาเรียนรู้ถอดบทเรียนกันนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการถอดบทเรียนจากผู้ที่ร่วมอยู่ในโครงการของเราว่าในช่วงที่ผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยเรามีความพยายามที่จะทำตัวเองทำ กลุ่มที่เราทำงานด้วยให้พร้อมกับวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ยังไงแล้วก็ผลเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะมีมุมมองจากผู้ที่อ,อ,อยู่ในพื้นที่นะคะอย่างที่เมื่อกี้ทางดรยุเรศบอกนะคะเรามีทั้งจากกลุ่มโรงเรียนพระปริยติธรรมนะคะพระคุณเจ้ามาร่วม แชร์ประสบการณ์ในที่นี้ด้วยเรามีจากกลุ่มโรงเรียนในภาคเหนือนะคะซึ่งก็เป็นบริบทอย่างหนึ่งนะคะมีจากกลุ่มโรงเรียนในภาคใต้นะคะสาจังหวัดภาคใต้ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้คือกลุ่มของเรียกว่าผู้ปฏิบัติงานจริงนะคะในในพื้นที่หน้างงานอีกส่วนหนึ่งก็จะมีมุมมองจากนักวิชาการ นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาน,ะะนักวิชาการในมหาวิทยาลัยนักวิชาการจากทางสสวทซึ่งมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการดูแลเรื่องของหลักสูตรการอบรมนะคะการมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นะคะ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ก็จะมาร่วมให้มุมมองจากทางมุมที่ท่านทั้งหลายทํางานอยู่นะคะก็หวังว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากเซสชั่นในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาเป็นประโยชน์กับทางคุณครูทางโรงเรียนที่ อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีบริบทใกล้เคียงกับที่เราทำงานนะคะก็เราอาจจะได้มีมุมมองมีข้อเสนอแนะจากในมุมของทางผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการที่ในอนาคตเราสามารถที่จะนำมาปรับใช้ได้ในการดำเนินงานของเราต่อไปด้วยนะคะใครที่สุดนี้ก็ดิฉันใคร่ขอกล่าบนมัสการนะคะขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้านะคะ วิทยากรคณะทำงานจากงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในวันนี้ทุกๆท,ท่านนะคะที่ทำให้เกิดกิจกรรมที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับภาคการศึกษาแล้วก็กับน่าจะโรงเรียนส่วนใหญ่ของประเทศด้วยนะคะเพราะคิดว่าโรงเรียนที่เรามีสามหมื่นกว่าโรงเนี่ยอย่างน้อยน่าจะสัก50สเปอร์เซหรือใกล้ๆห0สิเปอร์เซต หรือกว่านั้นนะคะที่ว่าถือเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทห่างไกลแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความพร้อมมากเหมือนกับโรงเรียนในเมืองนะคะก็จะได้นําแนวทางในการจัดการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาทางด้านการศึกษาในโรงเรียนชนบทให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะคะและขอให้การจัดเสวนาวิชาการในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใ,ใจไว้นะคะ ขอบคุณมากค่ะแล้วก็บัตรนี้ขอเปิดเลยนะคะเปิดการเสวนาวิชาการหัวข้อโลกเปลี่ยนคนปรับขยับการเรียนรู้ในโรงเรียนชนบทนะบัตรนี้ค่ะขอบคุณค่ะต้องกราบขอบพระคุณดร ok ชนามาศเป็นอย่างสูงค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับตัวแทนคุณครูและวิทยากรทั้ง6ท่านนะคะ ขออนุญาตแนะนำวิทยากรและคุณครูสักเล็กน้อยนะคะท่านแรกจะเป็นตัวแทนจากโรงเรียนพระประยิยติธรรมแผนกสามัญศึกษาพระครูถาวรรัตานานุกิจประธานเขตการศึกษาพระประยิยติธรรมแผนกสามัญเขต6ซึ่งพระครูได้ดำเนินงานด้านการศึกษาในโรงเรียนพระประยิยติธรรมในตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่ปี2540และในปี2550ท่านได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนพระประยิยติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่านต่อมาในปี2556จนถึงปฏิบัติปัจจุบันนะคะท่านพระครูได้รับคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานกลุ่มโรงเรียนรรรพระประยติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขต6ซึ่งประกอบด้วย5จังหวัดด้วยกันก็คือลำปางเชียงรายพะเยาแพร่และน่านค่ะตัวแทนคุณครูท่านที่2นะคะมาจากโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจารย์สุรเดชผลโยทินที่ปรึกษางานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท โดยอาจารย์ดำเนินงานด้านการศึกษาในจังหวัดแม่ห้องศนตั้งแต่ปี2536ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดแม่ห้องศนและดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ห้องศนในเขต2ในปี2546ค่ะนอกจากนี้อาจารย์ยังเป็นผู้ประสานงานโครงการต่างๆตามแนวทางพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่จังหวัดตากและพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศน โดยร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของภาครัฐนะคะจนอาจารย์คุณครูสุรเดชเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นครูเดชหรือ,พ,อพ่อเลี้ยงบนดอยค่ะสำหรับวิทยากรท่านที่3ตัวแทนคุณครูท่านที่3ม,มาจากโรงเรียนจังหวัดนาราธิวาสนะคะคุณครูวิรชัยสติรักประธานเครือข่ายรักป่าบาลาคุณครูดํารงตําแหน่งประธานและทําหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนาเครือข่ายรัก ป่าบาลาจังหวัดนราธิวาสซึ่งทั้งเป็นประธานชมรมการศึกษาพิเศษและคณะกรรมการชมรมวิทยาศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2พร้อมทั้งเป็นหัวหน้าบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านกูวายด้วยค่ะสำหรับวิทยากรในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงในงานด้านการศึกษาถึงสท่านด้วยกันค่ะท่านแรกคือ ดกรกุศลินมุสิกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทนะคะท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความรู้ด้านเนื้อหาผนวกกับวิธีการสอนสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมศึกษาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนและการออกแบบบทเรียนด้านสเตมศึกษาค่าคะวิทยากรท่านที่สองนะคะรองศาสตราจารย์ดรชาตรีฝ่ายคำตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาภาควิชาการศาึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านมีความเชี่ยวชาญด,ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสเตมศึกษารวมถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานนอกจากนี้รองศาสตราจารย์ดรชาตรีนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วยค่ะและวิทยากรท่านสุดท้ายนะคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัธพลอนันตวรสกุลหรือที่ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยในนามของอาจารย์ฮูกนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาและดารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยอาจารย์มีประสบการณ์ทํางานร่วมกับหน่วยงานการศึกษาทั้งในและนอกประเทศเป็นอย่างดีซึ่งอาจารย์ภารกิจ ปกติแล้วเนี่ยจะรัดตัวมากนะคะแต่วันนี้อาจารย์สละเวลามาออนไลน์จากที่จังเชียงใหม่นะคะเพื่อจะมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้เลยค่ะก่อนอื่นต้องกราบนวัสก,การพระคุณพระครูนะคะที่ออนไลน์มาจากที่น่านนะคะแล้วก็วิทยากรทุกท่านด้วยค่ะ,ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงเรื่องของโรงเรียนเนี่ยค่ะ ปกติแล้วส่วนตัวเนี่ยจะนึกภาพโรงเรียนก็คือมีตึกนะคะแล้วก็มีเสาธงตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีคุณครูมีนักเรียนตอนเช้าเนักเรียนก็จะมาเข้าแถวเคารบธงชาติกันใช่ไหมคะแล้วก็เข้าห้องเรียนเพื่อไปเรียนหนังสือทีนี้ถ้าสําหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยคะ่ะเขาจะมีความเหมือนค,คลอคล้ายหรือความแตกต่างกับโรงเรียนในในตัวเมืองหรือโรงเรียนในที่ทุกคนเนี่ยจะคิดถึงอย่างไรบ้างนะคะทีนี้ วันนี้เนี่ยอาจจะต้องรบกวนขอทางตัวแทนคุณครูนะคะช่วยเล่าให้พวกเราฟังถึงบริบทของโรงเรียนในพื้นที่ที่คุณครูช่วยดูแลอยู่อาจจะเริ่มจากสั้นๆสักห้าน,น,น,นาทีก่อนนะคะก็ต้องขออนุญาตขอรบกวนคุณครูเดชก่อนนะคะช่วยรบกวนเล่าให้พวกเราฟังถึงบริบทของโรงเรียนที่คุณครูดูแลอยู่สักนิดนึงค่ะครับอ่ก่อนอื่นก็ต้องคงต้องจะขอขอกราบนวสัสก,การพระคุณเจ้า แล้วก็สวัสดีท่านตัวชฎา,ามาตทวะเศรษฐกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติแล้วก็สวัสดีท่านผู้ร่วมสัมมนาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมอ่าซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ในหัวข้อที่บอกว่าโลกเปลี่ยนนะครับคนปรับในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ต้องขยับ นะครับโดยเฉพาะแล้วโรงเรียนชนบทสำหรับในพื้นที่ไม่ห้องสอนนั้นมีสโลแกนที่บอกว่า ok หมอกสามฤดูกองมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงามลือนามถิ่นบัวตองนะครับ ok หมอกสามฤดูก็กำลังเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือหมอกควัน แม่ห้องสอนโดยบริบทแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กันดาลน,นะครับดูตามแผนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพอยู่729กิโลเมตรมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมทางด้านเชื้อชาติทางด้านชาติพันธุ์ซึ่งประกอบด้วยไทยใหญ่ ไทยเหนือเมียนมาลาหูรีซอจีนห่อกะเหลียงมง้งแล้วก็ละวานะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมเรื่องของไทยอีสานที่เข้าไปทีหลังนี้นะครับโดยทั่วๆไปแล้วสภาพภูมิประเทศของแม่ฮ่องสอนนั้นท่านก็จะเห็นว่ามันมีเทือกเขาถนนธงชัยอยู่ตรงขอบของจังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่หนึ่งมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบตารางกิโลเมตรใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยแค่หนึ่งพันแปดร้อยสี่ตารางกิโลเมตรนิดเดียวแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าซะหนึ่งมื่นกับเก้าร้อยเจ็ดสิบหกตารางกิโลเมตรนะครับคิดเป็นร้อยละแปดสิบห้าจุดหนึ่งเจ็ดดังนั้นเราจะเห็นว่า ป่าส่วนใหญ่ก็คือป่าที่อยู่ในพื้นที่แม่ฮ่องสอนอจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นมีความยาวจากเหนือสู่ใต้นะครับเลาะตามตะเข็บชายแดนนั้นจำนวน250กิโลเมตรมีอำเภอต่างๆที่อยู่ในจังหวัดเจดอำเภอจากเหนือสุดเป็นอำเภอปลายรองมาก็คืออำเภอปาภ่าผ้ารองลงมาก็คืออำเภอเมือง แล้วก็อำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสลียงแล้วก็อำเภอศกเมยเป็นอำเภอสุดท้ายที่อยู่ติดกับจังหวัดตากการเข้ามา,าคมของพื้นที่แม่ฮ่องสอนนั้นเข้าได้สามทางนะครับเส้นที่หนึ่งก็คือหมายเลขทางหลวงเป่นินหมายเลข1095นนั้นเข้ามาจากเชียงใหม่นะครับเข้าทางปลายไปถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอันนี้เส้นที่ห เส้นที่สองจากเชียงใหม่นะครับผ่านอำเภอจอมทองผ่านอำเภอฮอดผ่านอำเภอแม่สเสลียงผ่านอำเภอแม่ละน้อยอำเภอขุนยวมจนถึงอำเภอเมืองอันนี้เส้นที่สองเส้นที่สามอาจจะเป็นเส้นกิ่งทางออกสู่จังหวัดอื่นก็คือจังหวัดตากทางอำเภอแม่สอดนะครับอันนี้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105นะครับผ่านเข้ามาทางอำเภอ แม่เสลียงแล้วก็ออกแม่สอดทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนโควิดหรือว่าระหว่างโควิดหรือหลังโควิดเจอปัญหาอันนี้มากนะักมากก็คือ,อเรื่องของสาธารณูปโภคหมู่บ้านทั้งหมดของจังหวัดแม่สอดน,นั้นมีอยู่ทั้งหมด415หมู่บ้านนะครับ มีไฟฟ้าใช้อยู่แค่229หมู่บ้านอีก116หมู่บ้านซึ่งคิดเป็นร้อยละ27.95เปอร์เซ็นตไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับอันนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้คือไฟฟ้าในครัวเรือนนั้นจะไม่มีนะครับเมื่อไม่มีไฟฟ้าในครัวเรือนก็จะส่งผลให้เรื่องของการใช้เครือข่ายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นไปได้ยากประกอบกับ ภูมิประเทศนั้นเป็นภูเขาสูงปราการทางธรรมชาติปิดกั้นนะครับเกือบทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องของอสภาพทั่วไปส่วนเรื่องของการจัดการศึกษาของอจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เหมือนกับจังหวัดอื่นๆนะครับมีทั้งการจัดการศึกษาในารูปแบบของการศึกษานอกระบบนะครับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดสพทในโรงเรียนสังกัดสพทนี่ก็แบ่งเป็นสังกัดสพมอออก,ก็คือสํานักง,งานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษามีอยู่ทั้งหมด8โรงเรียนตามอําเภอต่างๆนะครับ7อาเภอแต่8โรงเรียนนะครับดังนั้นเมื่อเป็นจํานวนน,นี้ก็จะมีของโรงเรียนการาศึกษาพิเศษอีก4โรงเรียนสํงงานักงานการประถมศึกษาอยู่ทั้งหมด310นะครับ310โรงเรียน แล้วก็ในจนํานวนนี้มีนะักมีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการกพดนะครับเป็นโรงเรียนมัธยม8โรงเรียนโรงเรียนกศนสามนะครับอสอพอปแม่ฮ่องสอนเขตสองหกหกโรงเรียนกับห้าห้องเรียนแล้วก็เป็นของกกตชดอ,อยู่เก้าสอกรนะครับอันนี้เป็นสภาพโดยทั่วไปครับส่วนการพัฒนาการศึกษานะครับการพัฒนาการศึกษานั้น สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่มาตั้งแต่ปีพศ2536มาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลาทั้งหมด27ปีเศษนะครับเข้าไปช่วยหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของกระบวนการทางโครงงานแล้วก็เรื่องของคิดใบเรื่องของแฟบแลบรวมทั้งการพัฒนานักเรียนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้กับโรงเรียนใน สอสชอชกรบวนนี้เป็นช่วงแรกที่อยากจะนำเรียนข้อมูลทั่วไปให้กับผู้ทุกท่านได้รับทราบว่าพื้นที่ของแม่สอนนั้นมีความยากลำบากในการทำทุกปัญหาที่เกิดขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณค,คุณคณรูเดชน,นะคะฟังดูแล้วคือจริงๆเนี่ยทุกคนดูมีความมุ่งมั่นจ,จัดการเรียนการสอนให้เด็กๆแหละแต่ด้วยสภาพของภูมิประเทศเนี่ยก็ดูจะยากลําบากสัก ไม,ไม่เล็กน้อยยากลําบากระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะทีนี้เราขอไปฟังทางทางใต้สุดบ้างดีกว่านะคะว่าว่าทางใต้สุดละ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวต้องรบกวนคุณครูวีลาชัยนะคะลองเล่าถึงโรงเรียนในดะราี่ว่าทให้พวกเราฟังสักนิดนึงคะ่ะครับผมเรียนดรชดาม่าะทุวสีตะกุลนะครับ,ร,ร,บรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแล้วก็ทีมงาน สิวนาทุกท่านในวันนี้นะครับก็ในการสิวนาโลกเปลี่ยนคนขยับขยับการเรียนรู้ตรงนี้นะครับสําหรับหน่วยของจังหวัดนราธิวาสนะครับถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่อยู่ทางใต้สุดนะครับเป็นปลายด้ามขวานนะครับที่ว่าติดกับประเทศมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของวัฒนธรรมประเพณีนะครับเชื้อชาติศาสนาเราจะมีความเชื่อมโยงกันกันกบ ประเทศมาเลเซียค่อนข้างที่จะมากนะฮะสำหรับในกลุ่มของเครือข่ายรัาบาลานะครับก็จะมีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด25โรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนที่สังกัดในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2จํานวน19โรงเรียนแล้วก็เป็นโรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษนะครับจานวน1โรงแล้วก็โรงเรียนสังกัดตารวจตะเวนชายแดนนะครับอีก5โรงเรียนนะครับซึ่งบริบทของโรงเรียนในแต่ละ ที่ของเครือข่ายรักปบ่าบาลานะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนที่อยู่บนบนภูเขานะครับก็มีเพราะว่าในส่วนของจังหวัดนาราธิวาสนั้นจะมีเทือกเขาสันคาลาคิรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเทือกเขาที่ปิดป่าดงดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับทอดยาวมาจากจังหวัดยาลานะครับแล้วก็เป็นเขตแบ่งเส้นท,ทางธรรมชาติของจังหวระหว่างประเทศไทยกับประเทศ มาเลเซียนะครับแล้วก็คิดว่าตรงนั้นจะเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่เรารู้จักกันในนามของป่าฮาลาบาลานะครับซึ่งเป็นมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็มีมีความอุดมสมบูรณ์โดยเราจะมีนกเงือกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่บง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งมีทั้งหมดสิบชนิดนะครับสิบสายพันธุ์ซึ่งในประเทศไทยเรามีทั้งหมด สิบสามสายพันุ์นะครับซึ่งเป็นความโชคดีว่าในป่าฮาลาบาลาของเราเนี่ยเจอทั้งหมดสิบสายพันธุนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็เป็นชุมชนมุสลิมเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คุณครูที่เข้ามาทําการเรียนการสอนนะครับของโรงเรียนในพื้นที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาอิสลามเช่นกันนะฮะด้วย ซึ่งแต่ก่อนนั้นก็จะมีคุณครูที่นับถือศาสนาพุทธนะครับซึ่งมาจากาหลายๆต่าง,างจังหวัดนะครับจากภาคเหนือบ้างภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางแต่ด้วยมีด้วยพื้นที่ของเรามันเกิดเหตุการณ์นะครับอย่างที่ดูรูกันนะครับก็คือทําให้คุณครูโยกย้ายเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับจังหวัดนราธิวาสถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความยากจนนะครับเพราะว่าจาก จำนวนที่เราดูแล้วนะครับก็คือรายได้ต่อครัวเรือนนะฮะประมาณเก้าร้อยห้าบาทต่อเดือนแล้วก็ถึงถือว่าต่ํากว่าเกณฑ์นะครับต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศนะครับติดอันดับสี่ความยากจนนะครับอันดับสี่ของความยากจนเพราะฉะนั้นบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่นะครับในพื้นที่ของนักเรียนนะครับก็จะเป็นโรงเรียนที่อยู่บนเขานะครับก็จะมีความหลากหลายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ที่ราบ ซึ่งตรงนั้นก็จะประสบปัญหาเรื่องของน้ําท่วมนะครับต้องหยุดการเรียนการสอนหลายๆครั้งซึ่งถือว่าทางภาคใต้เรานะครับนอกจากปัญหาน้ําท่วมจะเกิดปัญหาค่อนข้างที่จะบ่อยเพราะว่าฝนตกชุกนะฮะซึ่งช่วงนี้นะครับจังหวัดอื่นๆอาจจะเข้าหน้าร้อนอากาศร้อนมากแต่จังหวัดนราธิวาสสี่ห้าวันที่ผ่านมานะครับฝนตกตลอดนะฮะแล้วก็จะเป็นดุลของตอชรนะครับโรงเรียนตชดก็จะเป็นโรงเรียนที่ พัฒนานะครับนักเรียนที่มีความยากจนแล้วก็ลำบากนะครับเข้าเข้าเรียนนะฮะโดยตำรวจตะเวนชายแดนเป็นผู้ดูแลทำการเรียนการสอนนะฮะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราได้รับการดูแลจากทีมงานของเซอร์นะครับก็คือช่วยกันสนับสนุนนะครับให,ให้ให้ความรู้แับครูแล้วก็เด็กนักเรียนนะครบริบทของเด็กนักเรียนในแต่ละโรงเรียนนะครับจะอยู่กับธรรมชาติ เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเพราะว่าถือว่านราธิวาสยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทางธรรมชาติทางนิเวศวิทยาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับจะเป็นสื่อนะครับที่สามารถให้เด็กได้เรียนรู้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปต่อยอดนะครับเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือเกิดจากการพัฒนานะครับพัฒนาตัวเองจากในส่วนของ ทีมงานจากทางเซอร์นะครับแล้วก็ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตสองนะครับนายสุพจน์มณีรัตนโชธนะครับแล้วก็ได้ดูแลอยากได้ชิดแล้วก็เข้ามายืมเยียนให้กําลังใจทั้งเด็กแล้วก็คุณครูนะครับผมทําให้การทํางานของพวกเราในเครือข่ายรับบาบาลานะครับมีความรู้สึกว่าเราได้รับการดูแลนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนทุกฝ่ายงานขอบคุณมากครับขอบคุณคุณครูวีรชัยนะคะ นูเหมือนที่นาราธิวาสก็คือจะมีการนําเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีความความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนรวมถึงอาจจะมีอิทธิพลของเรื่องของศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้เรามารับฟังของอีกบริบทหนึ่งนะคะซึ่งก็คือโรงเรียนพระปริยติธรรมหรือโรงเรียนสามเณรน,นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องขอ,อกราบ นิมนต์นะคะท่านพระครูถาวรรัตนานุกิจนะคะช่วยเล่าให้พวกเราฟังถึงบริบทของโรงเรียนพระประยติธรรมแผนกสามัญศึกษาให้พวกเรารับฟังด้วยนะคะนิมนต์ค่ะท่านจเิญพจรจเิญพรกับท่านอาจารย์ดรเฉดามาศและก็ผู้ร่วมเสวนาโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนชนบททุกท่านที่ได้ร่วมกันเสวนาในในวันนี้ในหัวข้อโลกเปลี่ยนคนปรับ ขยับการเรียนรู้ในโรงเรียนชนบทซึ่งถือว่าเป็นเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นหัวข้อที่ดีเยี่ยมในในการที่จะมีการจ,จในทุกสังกัดที่อยู่ าจขออนุญาตท่านพร,พระอาจารย์นะคะเหมือนตอนนี้สัญญาณจะ,ะติดขาดนิดนึงนะคะเสียงขาดะอาจารย์ฮะเสียงขาดแล้วได้ไปไหนพระอาจารย์ค่ะเสียงขาดไปนิดนึงค่ะเสียงขาดแล้วใช่ค่ะล,ลขเ<อ>ดพอได้ยินไหมอ่าตอนนี้ได้ยินแล้วค่ะ ต้องขอรบกวน,น,วนอาจารย์ช่วยเริ่มช่วยเริ่มสไลด์นี้ใหม่อีกทีหนึ่งได้ไหมคะพอดีว่ามันจดหายไปนิดนึงคะ่ะนิมมต์ค่ะจ,จเลียนพอนเล่นพอนเลีนพอนได้ยินแล้วนะได้ยินเรียบร้อยยี่ปัญหาเทโโึโงเนื้ยจะจะปัญหาเทคโนโลยีคือคือโรงเรียนพระปิธรรมแผนกสามัญศึกษานั้นเดิมทีนั้นเป็นโรงเรียนที่พัฒนามาจากโรงเรียนที่ที่เกิดจากแผนธรรมและแผนรีเป็นของคณะสง์ ของคณะสงฆ์ได้มและแผนกบาลีแต่ด้วยด้วยวิสัยทัศน์ที่มองแล้วว่าถ้าเรา,เ,าเรียนอยู่เฉพาะแผนกธรรมหรือแผนกบาลีกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ณนขณะนี้นั้นจะทําให้พระสงฆ์นั้นไม่รู้เท่าทันเ,เรื่องของเก่าของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงจึงได้มีมีการขยายนะขอขอแต่ขอจัดตั้งโรงเรียนพยายามแผนก แผนกสามัญขึ้นมาจากกระทรวงจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544เป็นต้นมาจึงมีการโรงเรียนพระพิยธรรมแผนกสามัญจึงได้เกิดขึ้นและเป็นโรงเรียนที่วัดเป็นคนจัดตั้งขึ้นโดยที่มีเจ้าอาวาสผู้รักการศึกษาและผู้ที่เห็นความสําคัญของการศึกษาและมีวิเศษทัศน์ในการที่อยากจะดูแลลูกพระลุงเนนให้มีการศึกษาได้เป็นคนจัดตั้งขึ้น อ่าเจอและเป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรของคณะสงฆ์ร่วมกับหลักสูตกกรกนลางของกระทรวงศึกษาธิการอ่เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผนวกทั้งทั้งธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมและเป้าหมายหลักก็คือเป็นการสร้างศาสนาพยากไว้สืบต่อไาด้วยฉะนั้นจะมาเป,เป็นนักเรียนที่จะทำแผนกสามัญน,นั้นก็คือื่าจะเป็น,ปน,นทั้งตัวเนรที่ ทางผู้ปกรอหรือทางญาติโยมที่เห็นความสําคัญแล้วก็ได้ส่งเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาและเข้ามาศึกษาในโรงเรียนพระพิธรรมแผนกสามัญศึกษาฉะนั้นเป็นการเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ของทั้งหลักสูตรของคณะสงฆ์และหลักสูตรของแกนกลางการศึกษาของกระทรวงศึกษาก็คือมีทั้งแปดกลุ่มสาระ เพื่อให้ครูผู้ที่มาเรียนรู้ทั้งภู้วิสุทธิสามเณรที่เป็นนักเรียนเรียนรู้นั้นได้มีการบูรณาการการเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเรียนรู้นั้นโรงเรียนพระธรรมเทศสากรศึกษานั้นรับมาทั้งหมดเป็นนักเรียนนานาชาติทั้งทุกเผ่าทุกชนเชื้อชาติชาติพันธุ์ต่างๆก็จะมารวมกันอยู่ที่โรงเรียนพระธรรมเทศนารัร ทั้งพ่อแม่ที่สนใจเข้ามาบวชแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ในจุดตรงนี้ปิดรูปพระอาจารย์ก่อนนะค่ะแล้วเอาออรูปวีดีโอออกกันอ๋อมี้กจะได้ประหยัดเน็ตเออเรนพรอได้ยินไหมได้ยินชัดเจนค่ะเปล่าได้ยินชัดเจนนะเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดรูปกอนเนาะค่ะก็อทางทางในห้องส่งแนะนําว่าอนิมนต์พระอาจารย์ปิดกล้องเพื่อที่จะได้เห็นอสไลด์ชัดๆค่ะ ่ารนพเรียนพเรนพมีมวต่อได้เลยค่ะอ่าฮงั้นงั้นงั้นก็ก็ปิดปิดกล้องก่อนเนาะป <c oughs> ัญหาของเทคโนโลยีในปัจจุบันเ,เน็ตอาจจะอาจจะช้าบ้างอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะไม่เสถียรบ้างนะเออฉะนั้นสถานภาพหรือสถานที่ทั้งหมดโรงเรียนประจำแผนกสร,รมัญศึกษาของของของคณะสงไทยตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด4 0่กับเโรงทั่วประเทศในส่วนของ เขตหกนั้นที่อยู่ในโครงการตามพระราชดำริก็มีทั้งหมดหกสิบโรงแล้วก็ที่ศรีสะเกดโรงอรวเป็นหกสิบเก้าโรงมีนักเรียนทั้งหมดอยู่ประมาณห้าห้าพันกว่ารูปที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทรรทกรสามัญศึกษาในโครงการตามพระราชดำริอยู่ในขณะนี้พื้นที่ทั้งหลายนั้นเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าในโซนของภาคเหนือนั้นก็จะมีพื้นที่ทั้งทั้งภูเขาทั้งที่เป็นที่ราบและภูเขาส่วนใหญ่ก็ทงางภาคเหนือจะเป็นภูเขาซะส่วนใหญ่ โรนะงเรียนส่วนโรงเรียนส่วนแต่โรงเรียนทั้งหลายนั้นก็ห้าสิบต่อห้าสิบที่อยู่ในในตัวเมืองก็มีและอยู่ในตามชนบทพื้นที่ห่างไกลก็มีนะก็ประมาณห้าสิบห้าสิบที่อยู่ที่แบ่งกันนะอยู่ในตัวเมืองส่วนหนึ่งก็ประมาณห้าสิบแล้วก็เด็กในชนบทต่างๆก็ประมาณห้าสิบฉะนั้นบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นกับความเป็นโรงเรียนพิทักแผนกสามัญนั้นนักเรียนทั้งหมดจะพระชิตหรือจะเป็นพระภิสุสามนเณรทั้งหมด ฉะนั้นการเรียนรู้ในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของกระบ,บวนการวิทยาศาสตร์ต่างๆนั้นบางครั้งก็จะจะ acting มากไม่ได้จะปฏิบัติมากก็ไม่ได้ฉะนั้นจะเน้นไปทางทฤษฎีเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นสมณะสารูปบางครั้งเราจะออกนอกกรอบมากเกินไปก็ไม่ได้ด้วยด้วยกระบ,บวนการด้วยหลักธรรมด้วยศีลด้วยธรรมของของความเป็นพระิสุสามสณรมีม,ม,มีมีข้อบังคับอยู่นะฉะนั้นก็ก็ส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ก็จะ จะเรียนเน้นอันทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบัตินะจะจะแอคติ้งหรืออะไรมากก็ไม่ได้ด้วยดวยกรอบพระธรรมวินัยบังคับอยูนะ่อันนี้ก็จะเป็นเป็นบริบทพื้นฐานของโรงเรียนพระธรรมแผนกสามัญศึกษาก็ขอเจริญพรตามนี้ค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะคะตอ,อนนี้เราก็เห็นถึงบริบทของโรงเรียนพระปร,ะริยัติธรรมแล้วว่าตัวผู้เรียนเนี่ยคะ่ะก็คือจะอยู่ในรูปของสามเณรน้อยนะคะซึ่งก็อาจจะถูกติดอยู่ด้วยกรอบข้อบังคับ บางอย่างของจริยวัตรที่ต้องที่ต้องอปฏิบัติตามนะคะแต่ก็ชอบตรงที่พระอาจารย์พูดบอกว่าเป็นโรงเรียนนานาชาตินะคะก็จะมีความผสมของหลายๆหลายๆเผ่าหลายๆชนชาติเข้ามาด้วยกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็คือพวกเราก็เป็นคนไทยด้วยกันทีนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะที่เราเกิดสถานการณ์โควิด -19 เกิดขึ้น ทุกคนก็ไม่ได้ทันตั้งตัวใดๆนะคะแล้วมันก็เป็นโรคใหม่ที่พวกเราก็ไม่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทางโรงทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยค่ะก็มีนโยบายออกมาว่าให้ปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อที่จะลดโรคสถานการณ์การระบาดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยอีกส่วนหนึ่งทีนี้การเรียนการสอนเนี่ยก็ถูกปรับไปเป็นออนไลน์โดยเฉพาะในในเมืองที่ที่ตัวเองอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาปรับไปเป็นออนไลน์ แต่ก็มีความปั่นป่วนเกิดขึ้นทั้งผู้เรียนและผู้สอนเนี่ยนะคะขนาดในในเมืองเนี่ยคะ่ะในเขตเมืองยังมีความปั่นป่วนเลยอยากจะฟังว่าที่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยคะ่ะมีการปรับตัวหรือมีการรับมือกับสถานการณ<ฆ>์ที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะอาจจะขออีกสักประมาณ5นาทีนะคะถ้าเริ่มที่ครูเดชก่อนเลยได้เลยไหมคะได้ครับผมค่ะเชิญค่ะคุณครูครับเออก็ขอบคุณนะครับ สำหรับหลังจากที่โควิด1 9เกิดขึ้นก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรมากมายแต่ระบบออนไลน์กับพื้นที่ไม่ห้องสอนนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าด้วยบริบทที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่ามีแต่ราการภูเขาสูงแล้วก็การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคเรื่องของไฟฟ้าพลังงานต่างๆอันนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะ,ะดําเนินการดังนั้นเราจึงคุยกันแล้วก็ลองลองปรับวิธีการประยุกต์เข้ามาใช้ประยุกต์โดยใช้โครงการครูหลังมา้าซึ่งเป็นโครงการของจังหวัดแม่งสอนที่ใช้มาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับก็คือเอามาบรรทุกสื่อการสอนแล้วก็เอาไปส่งตาม บ้านหรือตามโรงเรียนหรือตามหมู่บ้านต่างๆพอมาถึงปัจจุบันนี้ม้าก็ไม่สามารถหาได้ง่ายๆก็เลยใช้วิธีการใช้จักรยานยนต์นั่นคือแทนที่จะเป็นครูหลังมา้าเราก็ใช้เป็นอาจจะเรียกง่ายๆก็คือครูหลังอ่าน <11. S 1> มอเตอร์ไซค์นะครับไปส่งสื่อการสอนนำสื่อการสอนไปให้กับผู้เรียนจนถึงครัวเรือนซึ่งเราเรียกว่าเป็นการส่งสาร เป็นการสื่อแล้วก็เป็นการสอนนะครับเมื่อนำไปใช้ก็สามารถที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วก็มีเรื่องของเขาเรียกอะไรครับเรื่องของโอกาสนะครับก็มีมีโอกาสได้ได้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของบทเรียนต่างๆได้ ดังนั้นก็นี่คือวิธีการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนำนำไปใช้อยูอ่ก็ได้ผลนะครับแต่ว่าลำบากครูนิดนึงก็คือครูจะต้องจะต้องออกไปเองเพราะว่าหมู่บ้านบางหมู่บ้านนั้นก็จะปิดหมู่บ้านไม่ให้ในช่วงระหว่างโควิดนั้นจะปิดหมู่บ้านไม่ให้ใครเข้าใครออกไม่ว่าจะเป็นญาติเครือญาติก็เข้าไม่ได้นะครับครูก็จะต้องเอาชุดสื่อการสอนนั้นไปวางไว้ตรงประตูที่ปิด แล้วก็ให้นักเรียนรุ่นพี่มารับไปก็เกิดอีกรูปแบบหนึ่งก็คือพี่สอนน้องแต่คราวนี้ก็มีคำถามกลับมาอีกว่าเมื่อพี่ไปสอนน้องแล้วใครจะสอนพี่นะครับอันนี้คือเป็นปัญหาที่คิดหนักอีกว่าพอจบมมอออหกพอจบมออสามในโรงเรียน,นขยายโอกาสพี่จะด้อยกว่าเขาหมดน้องจะไปได้เพราะพี่ไปสอนน้องได้แต่ใครไม่รู้จะไปสอนพี่ ะครับช่วงนี้ก็นำํนำเรียนวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นไว้เท่านี้ก่อนครับผมขอบขอบคุณคุณครูนะคะก็ที่แม่ห้องสอนใช้วิธีของครูหลังแ้าครูหลังอ่านส่งสารสื่อสอนนะคะแล้วก็มีเรื่องของพี่สอนน้องเข้ามาด้วยแล้วทางที่นาราธิวาสนะคะมีการปรับตัวหรือว่ารับมือกับโควิด -19 ย่งยังไงบ้างคะคุณครูวิรัยครับผมสําหรับนราธิวาสนะครับเมื่อเกิด ปรากฏการโควิดขึ้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นโรคใหม่ที่เรายังไม่รู้นะครับว่าลาักษณะมีผลยังไงต่อไปเพราะว่าเป็นเรื่องโรคของโรคใหม่นะครับแต่เมื่อเรารับนะครับสถานการณ์ของตรงนี้ก็คือโดยการที่ว่าทําการสํารวจนะครับว่าชุมชนผู้ปกครองมีความพร้อมเรื่องของเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งทราบว่าไม่ได้มีความพร้อม เพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็คือตามบ้านตามถึงบ้านเลยฮะก็คือคุณครูทํางานเจ็ดวันนะครับเพื่อที่จะส่งใบงานซึ่งรูปแบบการส่งใบงานของเราก็หลายๆแบบนะครับก็คือจะปกติเราจะใช้รถยนต์เข้าไปในหมู่บ้านไม่ค่อยจะได้เพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์ดีที่สุดนะฮะร,รถจักรยานยนต์ดีที่สุดแล้วก็เราก็มีการประยุกต์นะครับประยุกต์รูปแบบของการจัดส่งนะครับก็คือเปน็นลักษณะเหมือน การขายของตามหมู่บ้านนะครับแต่ว่าเป็นการขายความรู้ให้กับชุมชนนะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะครับช่วยสอนบ้างสำหรับเนื้อหาที่มันยังไม่ยากมากเพราะว่าเราจะให้ข้อมูลก็คือใบงานจากง่ายไปสู่ยากเพราะว่าด้วยข้อจำกัดของผู้ปกครองนะครับก็คือผู้ปกครองส่วนใหญ่นะครับอาจจะต้องทำงานอยู่อยู่ที่มาเลเซีย ดูมีภาระงานเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสอนได้ก็คือจะเป็นพวกบาง,งครั้งเขาอยู่กับคนแก่นะครับหรือไม่ก็ลักษณะเหมือนพี่สอนน้องอย่างเมื่อสักครู่นะฮะเพราะฉะนัน้นนี้คือเป็นการแล้วก็ครูคุณครูนะครับก็จะเข้าไปเยี่ยมแล้วก็สอนวันหนึ่งให้ได้สักสี่ห้าคนนะครับก็คือเพราะฉะนั้นในในหนึ่งสัปดาห์คุณครูต้องเข้าไปพบกับนักเรียนเกือบทุกหลังคาเรือนนะฮะ ก็จะเป็นการปรับนะครับเพราะว่าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้ในปริมาณที่เยอะนะครับเพราะนั้นกําลังของครูนะครับจึงมีส่วนนะครับแล้วก็เวลาเข้าไปสอนนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะสนจะอนเฉพาะเด็กนักเรียนก็สอนคุณพ่อคุณแม่คุณนะ้าคุณอาไปด้วยเพราะว่าต้องยอมรับในส่วนตรงนั้นว่าบางครั้งนะครับผู้ปกครองหรือว่าเด็กที่อยู่กับผู้ปกครองนี่ก็ไม่ได้มีความรู้มากนักนะครับบางครั้งความรู้ที่ได้มาก็ ลืมเลือนหายไปหมดละเพราะนั้นคุณครูก็เลยสอนทั้งสองสเตปเลยนะครับก็คือผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อโรงเรียนเปิดในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็คือทางโรงเรียนมีการระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวกับเชื้อโรคโควิดตรงนี้นะครับก็คือมีการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็มีอ่างล้างมือนะครับเจลแอลกอฮอล์ตรวจวัดอุณหภูมิให้เด็กก่อนที่จะเข้ามาเพราะเราไม่แน่ใจว่า เด็กอยู่ที่บ้านเขาได้สัมผัสกับผู้มีเชื้อหรือว่าผู้กลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่าญาติพี่น้องที่อยู่จากประเทศมาเลเซียอาจจะเดินทางเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางผู้นับศีศาสนาอิสลามถ้าสมมติว่ามีการกรณีที่เกิดผู้เสียชีวิตนะครับก็ต้องจากการศพภายใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นญาติพี่น้องนะครับก็จะเดินทางมายัาง กลับมาทางช่องทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้โรงเรียนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับมีการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ทางอสมโทางสาธารณสุขก็มาดูแลนะครับอย่างสม่าเสมอนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็มีโครงงานที่เกิดขึ้นสําหรับโรงเรียนที่คมงพัฒนาสิบนะครับก็คือสร้างหุ่นยนต์นะครับเลเซอร์แล้วก็ไปแจกไปตามหมู่บ้านนะครับก็คือเป็นการแจกเจลแอลกอฮอล์นะครับอย่างนี้ก็คือโดยใช้หุ่นยนต์เป็นตัวกระตุ้นขึ้นมานะครับก็เป็น โครงการเล็กๆนะครับสำหรับโรงเรียนนิคมพัฒนาสิบนะครับแล้วก็สําหรับการเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็คือเราว่าอุปสรรคที่เราค้นพบนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งผมก็คือทําหน้าที่ในการสอนวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะครับแล็บที่เราจะใช้นะครับเราจะทําไม่ได้เพราะว่าเวลาเราทําเวลาเราจะจัดการทดลองนะครับทําการทดลองเราก็ต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่ว่าจะบุปปัญหาเกิดขึ้นยังไงร่วมกัน แก้ปัญหายังไงสรุปผลเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็คือเราตรงนี้เราเลื่อนนะครับโยกเปลี่ยนจากแหาจา่กเนื้อหาที่เป็นส่วนของการทดลองนะครับมาเป็นการบรรยายนะครับก็เปลี่ยนจากบทเรียนอื่นๆให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจากการเกิดปรากฏการณ์ของโควิดนะครับก็คือทําให้เราได้ไปทบได้เข้าไปสัมผัสนะครับกับครอบครัวกับผู้ปกครอง ทำให้เราเข้าใจแล้วก็ทราบถึงรู้ถึงว่าปัญหาของแต่ละชุมชนแต่ละครัวเรือนมีอะไรบ้างครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณครูนะคะก็ดูเหมือนว่าตอนช่วงต้นทางที่ราณาทิว่าจะใช้เทคนิคเดียวกับที่แม่ห้องสอนก็คือเป็นเหมือน delivery ความรู้เข้าไปให้ถึงชุมชนเพียงแต่ว่าทางนาราธิวาดูเหมือนจะเข้าไปถึงในชุมชนได้ ง่ายกว่าที่แม่ห้องสอนนะคะที่นาราธิวัสคุณครูทํางานเจ็ดวันที่แม่ห้องสอนต้องทํางานเจ็ดวันด้วยไหมคะคุณครูเจ็ดวันเหมือนกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าวิาวกฤตตรงนั้นก็ปรับเป็นโอกาสในเรื่องของการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นแล้วก็มาเจอว่าอะไรที่ยังเป็นสิ่งที่ขาดยังเป็นปัญหาแล้วก็ปรับปรับกันไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นทางโรงเรียนพระปริยติธรรมล่ะคะท่านท่านพระครูคะอยากอาขอกราบนิมนต์นะคะช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงว่าตอนเกิดโควิด19เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะ ทางโรงเรียนพระประยติธรรมเนี่ยมีการต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์อย่างไรบ้างคะ่ะนิมนต์ค่ะอะจรเลิญพรสาหรับสถานการณ์ของโควิดตรงเนี้คือมันไม่มันไม่สามารถที่จะยกเว้นใครได้ไม้แต่พระก็ต้องก็ต้องโดนเหมือนกันหมดฉะนั้นในสถานการณ์อย่างนี้การเตรียมร,รับจึงเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมนะครับสําหรับโรงเรียนพิธามาผนกสามันนั้น เราดีมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นโรงเรียนมัธยมทั้งหมดและส่วนหนึ่งก็รูปเรนทั้งหลายก็จะอยู่ที่วัดนะอยู่ที่วัดแล้วก็ส่วนบางโรงก็จะเป็นโรงเรียนประจําเป็นโรงเรียนประจํานักเรียนจะอยู่ที่โรงเรียนทั้งหมดฉะนั้นวิธีการของเราก็จะง่ายจะง่ายกว่าทางทางของรชดาาทางของสพที่อยู่ตามพื้นที่ห่างไกลฉังนั้นในในส่วนที่ของเรานะั้นเราก็จะทําตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข แล้วก็ให้โรงเรียนนั้นได้ได้สำรวจว่าพระเนนทั้งหลายอยู่ในวัดที่ที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนประจําก็อาจจะอยู่ตามวัดต่างๆเนี่ยมีจํานวนมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ให้แต่ละโรงเรียนนั้นได้ได้จัดครูได้จัดครูเข้าเดินสอนเข้าไปสอนตามวัดต่างๆก็วัดแต่ละวัดก็จะมีลูกเนนประจําอยู่แล้วไม่ต่ำกว่าห้าลูกสิบลูกหรืออย่างเงี้ยอนรังก็จะจะมีนักเรียนอยู่ทั้งหมดอยู่แล้วจากนั้นก็ก็ จัดให้ครูได้ออกได้ออกเดินสอนอเดินสอนตามวัดต่างๆแล้วกําหนดกําหนดกําหนดเป็นเวลาว่าจะไปวันไหนยังไงก็มีการนัดกับลูกเรน,นทั้งหลายไว้ให้เรียบร้อยและนอกจากนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเราเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีก็คือพวกสมาร์ทโฟนซึ่งในในช่วงนี้ในช่วงนี้หรือว่าสมาร์ทโฟนจะเป็นที่สุดและใช้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือสอนผ่านทางแอปพลิเคชันทางสมาร์ทโฟนให้กับลูกเรน,น ได้ใช้ได้ใช้ที่ที่มีที่มีสมาร์ทโฟนและที่มีอินเทอร์เน็ตที่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 เร็วและดีในส่วนที่เป็นตัวเมืองส่วนในชนบบนบดานด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาท่านทรงทราบท่านก็ได้พระราชทานทีวีมาให้ในหลายโรงเรียนที่ที่ขาดแล้วก็ได้ได้ไปได้ไปติดตั้งตามวัดต่างๆฉะนั้นในในส่วนนี้โรงเรียนที่ได้รับพระราชทานทีวีจากพระ ทางโทรทีวีนั้นไปติดตามวัดเพื่อเพื่อรับถ่ายทอดสดสัญญาณจากทางทางไกลแล้วก็มีครูเข้าไปช่วยสอนช่วยสอนกับลูกเนรอยู่กับลูกเนนตามวัดต่างๆที่มีทีวีพระราชทานอันนี้ก็เป็นการการแก้ปัญหาด้วยพระองค์ท่านทรงทรงพระเมตตาได้พระราชทานทีวีมาให้จึงได้เป็นการแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งให้กับลูกเนนทั้งหลายแล้วก็มีครูก็จะต้องมีการติดตามตลอดเวลา ซึ่งของเรานั้นจํานวนของพระวิสุทธสามมณรนั้นอาจจะอาจจะอยู่ในในที่ที่ไม่กระจายมากนักนะไม่กระจายมากนักจะอยู่ตามวัดแล้วก็ในส่วนที่โรงเรียนที่เป็นประจําก็อยู่ตามโรงเรียนเลยฉะนั้นฉะนั้นการการติดตามหรือการจัดการเรียนการสอนของเราก็เลยไม่ยุ่งยากมากนักนะก็จะง่ายนิดหนึ่งนะอันนี้ก็นี้ก็คือเป็นสถานการณ์ที่เราเตรียมเตรียมแล้วก็ได้ได้ดำเนินการมาก็เขาเจริญพร กราบขอบพระคุณท่านพระครูนะคะก็ดูเหมือนทางโรงเรียนพระประยติธรรมจะมีอาจจะมีข้อได้เปรียบสักเล็กน้อยตรงที่ว่าสามเณรก็จะจําวัดอยู่ที่วัดนะคะทีนี้เนี่ยเราลองฟังจากบริบทของในประเทศโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในประเทศแล้วก็เกิดความสงสัยว่าแล้วที่ต่างประเทศเขามีการปรับตัวหรือเปล่าการเรียนการสอนเขาปรับตัวยอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลจะต้องรบกวนทางอาจารย์ผู้นะคะช่วย เล่าให้พวกเราฟังสักนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินชัดเจนนะคะสวัสดีครับจะขอสักครู่ผมจะต้องต่อไมโครโฟนนิดนึงครับผมได้ยินไหมครับได้ยินชัดเลยค่ะต้องรบกวนอนุญาตให้ผมแชร์คอนเทนต์ได้นะครับผมตอนนี้ผมยังไม่สามารถกดแชร์คอนเทนต์ได้นะครับค่ะก็จริงๆเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตผมอาจจะไม่ได้เล่าแค่ของเมืองไทยเพราะว่าพอช่วงที่ติดตามมอนิเตอร์สถานการณ์ในต่างประเทศผ่านสักของสตาห์แล้วเนี่ยผมก็เริ่มทําแพลตฟอร์มของคุณครูในเมืองไทยที่ เรียนดูรับสานาการโควิดไปได้วยกันเพราะฉะนั้นงานช่วงหลังเมษาปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยจะอาจจะเป็นงานที่ทําขึ้นมาจากฐานจากการคุยกับคุณครูในบริบทจริงๆจะทํางานนะครับไม่ทราบว่าผมจะแชร์สกรีนตัวนี้ขึ้นไปให้ให้ผมได้กี่นาทีครับผมจะได้กล่าวไปละสุขค่ะก็ <c oughs> จะขอประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีค่ะ <c oughs> ผมจะมีประเด็นช่วงแรกนิดนีดน้นึงก่อนเนาะว่าชวน <c oughs> ดูไม่ทราบสไลด์ขึ้นนะครับตอนนี้ยังเป็นจอดําค่ะขึ้นแล้วค่ะ ขึ้นแล้วนะครับรต้องขออภัยวันนี้ผมอยู่ที่อําเภอแม่อายฮะมาปฏิบัติงานของโครงการของยูเนสโกซึ่งเนืรับาผมกระทบจากโควิดเช่นกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยูเนสโกทุกคนไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่และเข้าไปในพื้นที่ที่ยังมีการระบาดได้ก็เลยต้องมาปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรของยูเนสโกนะครับ ผมเตรียมการคุยไว้ไวันนี้เตรียมไว้สามท่อนเดี๋ยวท่อนแรกก็มาให้ทีนียจะคุยภาพร,มรวมว่าขณะที่เกิดเหตุการณ์ระบาดของโควิด -19 เนี่ยทั่วโลกรับผลกระทบไปพร้อมๆกันเนาะบรรยากาศตอนนั้นก็คือหลายประเทศในโลกตะวันตกเนี่ยเป็นช่วงของระหว่างภาคเรียนก็คือประมาณเดือนธันวามกรากุมภาพันธ์เนี่ยเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดทําการกันเพราะฉะนั้นตอนโควิดระบาดเนี่ยโรงเรียนก็เป็นเป็นหน่วยงานแรกๆเลยที่ถูกคาดต้องว่าต้องปิดเพื่อให้เกิดความปลอดภยัย เด็กๆก,ก็ไม่หันตั้งตัวคุณครูก็ไม่หันตั้งตัวแล้วก็ต้องปิดกันฉุกเฉินซึ่งการระบาดเนี่ยส่งผลต่อการปิดโรงเรียนทั่วโลกในช่วงเวลา2เดือนนั้นนะครับผมลองเอาสักสาภาพมาลองเล่าถึงต่างประเทศก่อนละกันนะครับภาพคู่แรกนี่จะเป็นภาพโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาซึ่งช่วง2อสัปดาห์แรกที่ต้องมีการปิดฉุกเฉินเนี่ยเป็นครั้งแรกๆที่โรงเรียนก็ต้องสอนแบบทางไกลแบบร้อ เด็กทุกคนแล้วก็พราะว่าแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งเด็กๆเ,เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อะไรเงี้ยพอต้องเปลี่ยนม,มาใช้การสอนแบบที่ไม่มีครูอยู่ใกล้เด็กๆนะโดยเฉพาะเด็กประถมเนี่ยก็เกิดความยากเพราะเด็กๆไม่ได้ถูกเตรียมพร้อมให้เรียนด้วยตัวเองเป็นลักษณะเซลฟ์เรียนนิ่งแล้วก็ต้องการการมีคครูประกบอยู่ก็จะมีเรื่องเล่าน่ารักจากข่าวอะไรสำนักข่าวในอเมริกาว่าเราจะเห็นพลังใจที่เข้มแข็งของคุณครูอย่างในภาพนีครับน้องคนนี้เขาเป็นนักเรียนป .5 เรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นครูเลยเขาสอนแบบ ใช้เป็นคลิปวิดีโอแล้วก็มีการคุยสดโตอตอบกับเด็กรับปรากฏว่าเขาก็ยังทาโจทย์คาถามที่เป็นสมการไม่ได้อะไรเงี้ยฮะสุดท้ายคุณครูก็ตัดสินใจเนื่ออธิบายสองสามรอบน้องก็ยังไม่เข้าใจอ่าก็เลยขับรถไปที่หน้าบ้านของนักเรียนซึ่งโรงเรียนประถมในเมกาจํานวนหนึ่งก็ไปโรงเรียนชุมชนคุณครูคนนี้ก็อยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับเด็กนั่นแหละนี่แต่ว่าเจอกันที่โรงเรียนไม่ได้แล้วก็เอากระดานไว้บอร์ดมาแล้วก็มาเขียนอธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหา โดยทีเด็กก็ยืนดูจากในบ้านตัวเองอันนี้เราจะเห็นว่าพลังใจที่เข้มแข,ข็ขงของคุณครูทั่วโลกเนี่ยได้ไปส่วนสําคัญในการประครับประคองสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็แม้กระทั่งประเทศที่ดูเหมือนจะมีอินฟราสตรักเจอร์พร้อมทางด้าน ICT เอาเข้าจริงแล้วก็ยังมีช่องว่างของโอกาสแล้วก็มีความไม่คล่องแคล่วของทั้งผู้สอนผู้เรียนในการต้องหันมาใช้ลักษณะข,ของการใช้ ICT ในการสอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนภาพด้านข้างที่เป็นรูปภาพเมื่อกี้โรงเรียนในอินเดียครับเขาก็ต้องทํางานร่วมกันระหว่างคุณครูกับ ผู้ปกครองในวันที่คุณครูอยู่ข้างๆเด็กไม่ได้เด็กต้องอยู่กับพ่อแม่ก็จะมีการออกแบบวิถีชีวิตที่บ้านของเด็กโดยการที่คุณครูลองทําเป็นทำลายเวลานะครับว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างแล้วก็หนึ่งสัปดาห์เนี่ยควรจะต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็มีทาเหมือนเป็นตารางการเรียนในวิชาต่างๆเช่นเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ จะต้องมีการเรียนคำศัพท์ใหม่ๆประจําวันของแต่ละวันมีคําว่าอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารระหว่างคุณครูกับพ่อแม่เพื่อให้เด็กเรียนด้วยตัวเองกับพ่อแม่แล้วก็คุณครูใช้ช่องทางอย่างใช้ไลน์นะครับใช้วอทแสปในการสื่อสารกับพ่อแม่เพื่อช่วยเด็กๆเรียนรู้นะครับในประเทศทางฝั่งอเมริกานะครับอันนี้เป็นตูนิเซีย ที่นั่นเด็กๆก,ก็เจอปัญหาโดยการคิดต้องปิดฉุกเฉินแล้วก็น,นี้เป็นเด็กประถมในการเรียนภาษานะครับก็เจอว่าเด็กเขาก็เรียนอย่างเงี่ยงหงอ,อยที่บ้านเนาะเพราะว่าไม่สามารถเจอเพื่อนๆได้ที่นั่นโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยมก็คือวอ a t s แอ p นะครับค,ครูก็ใช้วิธีการ,รว่าให้เด็กเนี่ยเรียนด้วยตัวเองที่บ้านกับพ่อแม่แล้วก็ให้พ่อแม่ช่วยถ่ายรูปเด็กกับผลงานของเด็กเช่นการฝึกเขียนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แชร์คําตอบเข้ามาในวอ a t s แอ p พราะฉะนั้นเด็กๆก็จะเห็นใบหน้าเพื่อนๆเห็นว่าเพื่อนๆการทำงานเดียวกับเขาอยู่นะครับเพื่อรักษาเซนซอบคอมมูนิตี้คือความรู้สึกเป็นคนชุมชนเดียวกันที่กำลังเจอภาะวะที่มันยากลำบากไปด้วยกันนะครับในญี่ปุ่นที่นางโงย่าก,ก็เช่นกันฮะก็ญี่ปุ่นเนี่ก็จะเจอภาะวะเปิดๆปิดๆโรงเรียนอยูอ่ในญี่ปุ่นนี่ข้อที่เปรียบนหนึ่งก็คือโรงเรียนประถมทุกแข่งเป็นโรงเรียนสก,กัดเทสบาล เด็กจะเรียนใกล้บ้านไม่เดินทางไกลเกินสองสถานีรถไฟเพราะฉะนั้นตอนที่โควิดมาปิดโรงเรียนนะก็จะปิดกับโรงเรียนที่อาจ,จะจมีเด็กต่อห้องเกินสิาคนนะครับแล้วก็จะมีการสลับกันมาเรียนโดยที่มีมาตรการ d ิ s t a n c i n g นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอโรงเรียนหนึ่งซึ่งเจอสถานการณ์การระบ,บาดของโควิดที่ยกระดับหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับผม เราจะเห็นบรรยากาศร่วมกันว่านี่คือเป็นใช้คําภาษาอังกฤษคือ new landscape ใช่ไหมครับคือเป็นภูมิทัศน์ใหม่ของการจัดการเรียนการสอนเป็นบริบทใหม่ของการจัดการเรียนการสอนที่ทั้งครูทั้งเด็กไม่คุ้นเคยเลยใช่ไหมครับในฝั่งเมืองไทยเองก็เช่นกันกน,นะครับผมอาจจะลองลิงก์มาถึงฝั่งเมืองไทยเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่จริงๆเราค่อนข้างได้เปรียบเพราะขนาดที่คนอื่นเขาเริเปิดเทอมแล้วเจอโควิดเราเป็นช่วงใกล้ๆปิดเทอมไปดีคิม่นาคบ จริงถ้าตอนนั้นเราไวต่อสถานการณ์มากขึ้นเราอาจจะสามารถถอดบ,บทเรียนจากประสบการณ์ของหลายประเทศได้นะครับซึ่งถามไปสักสี่ห้าเดือนเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นระหว่างการรับมือโควิดอันนี้เป็นภาพที่เราแปลมาจากเอกสารนะครับที่เริ่มมีการเผยแพร่ก,กันประมาณเดือนเมษายนพฤษภาคมซึ่งตอนนั้นโรงเรียนเมืองไทยยังไม่เปิดเลยนะถ้าเราถ้าเราสามารถที่จะติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศอย่างฉับไวกว่านั้นแล้วก็ตั้งหลัก ในวัย่านั้นเนี่ยอาจจะทําให้เราพร้อมได้มากขึ้นนะครับก็คือเราเพราะว่าโควิดในทีมาพร้อมกับการเรียนรู้ครั้งใหญ่ของคุณครูคุณครูทั่วโลกที่เจอสถานการณ์โควิดในทีมไม่ว่าจะในโลกตะวันตกในเอเชียก็ดีหรือว่าในแอฟริกาในอเมริกาใต้อะไรเงี้ยครับเราต่างอยู่ในภาวะช่วงแรกที่ชะงักกันคือไปไม่ถูกกังวลหวาดกลัวไม่แน่ใจว่าต้องทําอะไรอย่างไรแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นพยายามเรียนรู้นะครับ จากเฟียโหมดมากลายเป็นมากลายเป็นเล ARNING โหมดแล้วก็กลายเป็นโก o w โหมดก็คือภายใน1ปีดูเหมือนคุณครูทุกท่านก็เติบโตขึ้นจากสถานการณ์นี้ว่าเราก็รับมือกับสถานการณ์พยายามเลือกวิธีการใหม่ๆที่น่าจะดีที่สุดในการมาช่วยประคับประคองบทเรียนของเรานะครับซึ่งของบ้านเราเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสเจอการระบาดของโควิดอย่างน้อยอีก2ระลอกนะคะ,ะเมื่อคือตอนที่เริ่มมีการขยายการปิดเทิมยาวถึงประมาณเดือนกรก,รกฎาคมมาเปิดหนึ่งกรกฎาคมโดยที่หลายพื้นที่ก็ยังไปกันให้สลับวันมาเรียนอยู่ แล้วก็มามีการระบาดซ้ําตอนเดือนธันวาถึงมกราเราเจอสถานการณ์ว่าเรามีความคาดหวังว่าอินฟาสเจอร์ที่เรามีอยู่เนี่ยไม่น่าจะเพียงพอในการรับมือเช่นการมี ICT ในการเรียนการสอนการมีแบบ DLTV ที่เปิดโอกาสให้เด็กเรียนทางไกลได้นะครับภาพที่คนภายนอกและวงการศึกษามองก็อาจจะเห็นว่าจริงๆก็เด็กก็เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ เด็กก็เรียนโดยที่มีช่องทีวี TV ที่รัฐผลิตขึ้นมาเพื่อให้ใช้เหมือนที่หลายประเทศเช่นสิงคโปร์และเกาหลีใต้ทําแต่ในโลกของความเป็นจริงในการทํางานนะั้นมันมีความยากกว่านั้นเพราะว่าเรามีช่องว่างดิจิทัลระหว่างเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีความพร้อมและพร้อมนี่สูงมากๆนะครับแล้วก็อย่างกรณีของการมีดียทีวีซึ่งเรามีจัดอยู่เตรียมพร้อมไว้ประมาณหนึ่งพอเวลามาใช้จริง,รงๆก็เพราะว่าเนื้อหาจานวนหนึ่งมันไม่ค่อยสิงกับบทเรียนที่ต้องเรียนในภาคต้นใช่ไหมครับแล้วก็ มันไม่ได้เป็นวิดีโอที่เตรียมมาเพื่อใช้แทนการเรียนการสอนมันเป็นการบันทึกจากห้องเรียนที่มีการสอนเพื่อเอามาใช้เปิดสาระโรงเรียนที่อาจจะขาดแคลนครูแล้วก็มีคุณครูไม่ครบในบางคาบเรียนที่ต้องให้ดูดีเอลทีวีพอจะเอามาใช้แทนคุณครูจริงๆก็เกิดปัญหาว่าจอที่เล็กนิดเดียวเนี่ยเด็กต้องแบบพยายามเพ่งเข้าไปในจอแล้วก็กล้องถ่ายด้วยมุมในการตั้งแอบถ่ายในห้องเรียนซึ่งมีการเรียนการสอนของเด็กโรงเรียนอื่นอยู่ เด็กๆไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองกำลังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนจริงๆผู้สอนไม่ได้กำลังคุยกับเด็กที่กำลังดูทีวีอยู่แต่ผู้สอนกำลังคุยอยู่กับเด็กที่อยู่ในทีวีกับผู้สอนซึ่งมันเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้ที่แตกต่างกันในมุมนี้เด็กที่ดูรียลทีวีจะเรียนรู้จากการสังเกตท่องเรียนคนอื่น แต่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนนะครับก็ทํามาซึ่งโจ์ใหม่ๆในการทางานผมจะขอทิ้งท้ายที่ภาพน,นี้แล้วเดี๋ยวก็คงจะมีโอกาสได้วนกลับมาขยายความว่าแล้วจากการได้ตอบบทเรียนร่วมกับแพลตฟอร์มคุณครูในประเทศหลากหลายแวดวงเนี่ยนะครับทั้งคุณครูประถมะมัธยมมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยเราเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้ในการสื่อสารกับเพจของศูนย์วิจัยช่วงประมาณเดือนมิถุนา หลังจากที่เราทํางานกับคุณครูมาประมาณหนึ่งแล้วก็เพราะว่ามันมีคีย์เวิร์ดอยู่สามคำนะครับจะขอจริงใจที่ประเด็นนี้ว่ามันคือหลักคิดสามประการสำหรับโรงเรียนในการรับมือความไม่แน่นอนช่วงโควิดเรื่องที่หนึ่งคือการยึดผู้เรียนสําคัญที่สุดต้องดูว่าบริบทการเรียนของเขาเป็นอย่างไรอย่างที่ครูแล้วก็ท่านพระครูได้ได้เล่าถึงชีวิตของเด็กที่อยู่ในบริบทที่แตกต่างกันเป็นไปไม่ได้ที่เราใช้แพทเทิร์นเดียวในการจัดการเรียนการสอนเพราะว่าเด็กๆแต่ละคนมีความพร้อมและมีบริบทของการเรียนที่แตกต่างกัน ต้องให้คุณครูที่เป็นคนทํางานภาคสนามเป็นคนนําการแก้ปัญหานี้เพราะคุณครูเป็นคนอยู่หน่วยหน้าที่สุดในการรับมือกับเด็กและผู้ปกครองบางครั้งผู้บริหารจะส่วนกลางหรือแบบเขตพื้นที่ไม่ได้เห็นภาพห้องเรียนที่คุณครูกําลังเผชิญอยู่แบบทางไกลชัดใช่ไหมครับและเรื่องที่ 3. หัวใจสําคัญที่การฟังพ่อแม่ผู้ปกครองให้มากๆว่าเราจะมีช้อยไหนได้บ้างในะการตัดสินใจวงการเพราะสุดท้ายเราต้องร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนแล้วก็บ้านก็คือต้องไม่ให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเป็นภาระ ที่ผลักเรื่องการเรียนการสอนไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทำมาสอนเด็กประกบเด็กทำใบงานตลอดเวลาอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญสามเรื่องที่อยากจะเปิดตากไปในรอบแรกนะครับขอบคุณมากครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์ฮูกนะคะครับอยวาผมขอ stop sharing ะอนะครับค่ะน่าสนใจมากว่าพอถึงเวลาที่เกิดวิกฤตคล้ายๆวิกฤตเดียวกันเลยเนี่ยหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในแบบในห่างห่างไกลหรือว่าพื้นที่ในเมืองก็มีการ ถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีใช้ไม่ได้ก็จะใช้วิธีการเข้าไปถึงตัวผู้เรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการปรับตัวที่คล้ายๆกันแล้วก็ที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้3ข้อที่เป็น student based teacher led parent engage เนี่ยน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวเราจะวนกลับมาพูดถึงเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าในช่วงที่2นี้เราอยากจะมุมหันกลับมาพูดถึงในมุมมองของนักวิชาการบ้างดีกว่าว่าแล้วทางในมุมมองของนักวิชาการเนี่ยมองว่า แนวทางหรือนโยบายการจัดเรียนการเรียนการสอนในช่วงยุค New Normal ตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี้จะขอ,อรบกวนเริ่มจากทางรองศาสตราจารย์ดรชาตรีนะคะลองเล่าให้พวกเราฟังสักนิดนึงค่ะครับขอบคุณมากครับาการเรียนคณาจารย์ดรสดามาสนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคือโจทย์ที่ได้วันนี้นะครับเป็นโจทย์ที่ ท้าทายมากตอบยากมากพอได้โจทย์นี้มาปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยคิดเลยว่าคือการจัดการนการสอนนะครับโดยเฉพาะเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในโรงเรียนชนบทเนี่ยเดิมก็ยากอยู่แล้วนะฮะการคือตัวเองก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในโครงการต่างๆได้ลงพื้นที่โดยเฉพาะอาเภอแม่สยียงเนี่ยก็เพราะว่าเวลาเราจัดกิจกรรมอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มีความยากลำบากอยู่เช่นเดียวกันทีนี้พอมาเป็นโควิด ก็ยากไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้คงอาจจะไม่ได้เป็นโซลูชันเดียวอาจจะเป็นแนวทางต่างๆทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงว่าแนวทางเป็นยังไงผมอยากจะชวนคิดนะครับว่ามองไปที่ตอนนี้เราพูดถึงโจทย์ก่อนแล้วกันว่าตงเราต้องการพลเมืองแบบไหนเราเราต้องการคนแบบไหนนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ในในชนบทหรือในพื้นที่ครับเราต้องการพลเมือง ที่จะมาขับเคลื่อนมีหน้าตาแบบไหนนะครับแล้วเราจะจัดกิจกรรมอย่างไรแล้วก็เราจะเตรียมครูยังไงผมอยากจะชวนคิดตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากตัวแรกครับตอนนี้เราพูดถึงว่าเราต้องการพลเมืองแบบไหนงั้นอันดับแรกเนี่ยเราผมมองว่าพลเมืองของเราต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วสามารถที่ทํางานในในพื้นที่นั้นได้ตอนแรกเรามีปัญหาในเรื่องของว่าคนส่วนใหญ่ะครับไม่ไม่ไม่ทำงานในพื้นที่ตัวเอง มาทำงานที่กรุงเทพใช่ไหมครับทำยังไงให้เขามี well-being ก็คือหมายความว่าจัดกิจกรรมยังไงหรือเตรียมจากการศึกษายังไงให้เขาอยู่ดีกินดีมีสุขภาวะที่ดีนะครับมีอาชีพมีอาชีพมีเงินมีอาหารมีอะไรพวกนี้อันนี้เป็นตัวสื่อโฆสําำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะจัดกิจกรรมนั้นเนี่ยผมคิดว่าการใช้พวกที่เป็น community based หรือว่าเป็นชุมชนนะครับเป็นพื้นฐานเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญดังนั้นเนี่ยในฐานะที่ตัวเองทําในงานที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับผมมองว่ากิจก,กรรมที่เป็นพวกเป็นโปรเจกต์เบสพอเปมเบสหรือสเตมเนี่ยนะครับแต่เอาโจทย์ในพื้นที่อะครับยกตัวอย่างเช่นในสไลด์เนี่ยครับเราชุมชนเราทาทานาใช่ไหมครับพื้นที่เราทํานาหรือในอำเภอแม่สรียงเนี่ยได้คุยกับท่านจันร์สุรเดชนเนี่ยล้วก็เห็นภาพจริงก็คือเขาทํากระหล่ำเนาะจัน นะครับปลูกกระหล่ำอย่างเงี้ยครับนี้คุณครูเองจะทํำยังไงที่ให้นักเรียนเรียนรู้แบบบูรณาการจากโจทย์เนี้ยจากกระหล่ำจากกล้วยจากอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นตัวสําคัญงั้นเะนี่ยอันนี้คือผมพูดถึงในก่อนยุคโควิดเลยนะฮะลักษณะแบบเนี้ยที่พอมาเป็นโควิดเนี่ยมันก็โจทย์มันก็ยากขึ้นไปอีกอะนะครับผมเห็นด้วยกับทางนาราธิวาสกับทางแม่ห้องสองนะนะครับว่า เวลาเราพูดถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคโควิดเนี่ยเราคิดถึงออนไลน์ทุกคนนึกถึงเทคโนโลยีนึกถึงออนไลน์ครับแต่เราจะเห็นว่าหลายๆายประเทศหรือบางประเทศเขาอาจจะไม่ได้พึ่งออนไลน์เพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาเหมือนกับเรางั้นเนี่ยเขาจะใช้กิจกรรมที่เป็นเรียกว่าโฮมเบสนะครับเลิร์นิ่งจริงๆท่านอาจารย์ฮูกได้เกริ่นไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับโฮมเบสก็เหมือนกับที่ท่านอาจารย์สุรเดชน,นะครับได้กล่าวไว้ว่าต้องให้คุณครูเอา แพ็กเกจเนี่ยลงไปพื้นที่นะครับลงไปให้นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองได้เกิดการเรียนรู้ดังน,นั้นโจทย์มันคือว่าจะทํายังไงให้ครูออกแบบหรือดีไซน์กิจกรรม,มครับที่เป็นโปรเจกต์เบสได้ใช้ทีมเบสใช้ทีมที่เป็นแบบนาเป็นข้าวเป็นสิ่งเหล่านี้ครับแล้วก็สามารถบูรณาการเรียนรู้ทุกๆเนื้อหาแล้วกระบวนการแต่ร่วมกันกับผู้ปกครองครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องออกแบบอะไรบางอย่างออกมา นะครับในลักษณะอย่างเงี้ยครับอันนี้ตัวเองมองมองในลักษณะอย่างี้เดี๋ยวเราไปสไลด์ที่เป็นเรื่องของโปรเจกต์เพจหรือลักษณะของกิจกรรมก็ได้ครับอันนี้อันนี้ข้ามไปเลยก็ได้ครับเพราะว่ากล่าวไปแล้วนะครับเดี๋ยวข้ามไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวนะครับรอแป๊บหนึ่งอันนี้นะครับมีมีตัวอย่างอย่างเงี้ยครับในสไลด์มีเห็ดนะครับอันนี้เห็ดอะครับคือชุมชนถ้าเกิดอำเภอแม่สเลียงใช่ไหมฮะที่เราไปเนี่ยเห็ดถอบใช่ไหมฮะเห็ดผ่ออะไรพวกเนี้ยเราจะเรียนรู้ตัวเนี้ย ผ่านกระบวนการพวกเขตนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็สร้างตีมออกมาแล้วก็ผมคิดว่า,าจะทํายังไงให้นักเรียนสามารถสร้างนว,วัตรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาจากจากชุมชนเขาได้อะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะมีหลักของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นสไลด์ถัดไปเลยนะครับปฏินะครับปฏิเลยครับอ่าตรงนี้นะครับผมมีตัวอย่างอันนี้นะครับอาจารย์อันนี้ถ้าเกิดว่าชุมชนของเราอ่ะปลูกปลูกผักใช่ไหมครับ เราต้องมา,มานั่งคลี่คุณครูอาจจะต้องมานั่งคลี่กันแล้วอะครับว่าเฮ้ยกิจกรรมเนี้ยปลูกผักอะได้อะไรมองไปที่ตัวชีวัตตอนนี้หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรกลางทุกคนบอกว่าเฮ้ยต้องให้คอนเทนต์ให้เนื้อหาที่มันเป็นหลัก,ลกสูตรมาตรฐานหรือหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่จากตัวกลางแต่ในชุมชนมันไม่ค่อยสอดคล้องอะครับงั้นคุณครูต้องคิดเพิ่มในเรื่องของ เอาคำที่จะเกิดขึ้นและจะจัดกิจกรรมยังไงเช่นจัดกิจกรรมตัวการปลูกผักเนี่ยเราจะแตกออกมาได้เยอะมากทําให้เด็กร่วมแรงร่วมใจสัมผัสดินได้ดูแลธรรมชาติเห็นการเปลี่ยนแปลงมีทักษะการวัดอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีความเห็นหกเห็นใจกันอะไรพวกนี้ครับอันนี้อยากชวนว่าก,การจาัดกิจกรรมคุณครูต้องคลี่พวกนี้ออกมาแล้วกิจกรรมพวกนี้ต้องเป็นพวกลักษณะเป็นทีมเบสเลิร์นนิ่งอะไรพวกนี้นะครับ ผมยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมคหรับหรือหรือแม่กระทั่งกันทําอาหารเหมือนกันนะครับในชุมชนของเราทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการเรียนรู้ในลักษณะแบบเนี้ครับต่อไปเลยครับคือที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับมันสรุปได้7ประเด็นอย่างเงี้ยครับว่าถ้าแนวทางในการจัดกิจกรรมเป็นโฮมเบสเลิร์นนิ่งนะครับเราอาจจะไม่ต้องใช้ดิจิทัลหรือไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากในชุนบทแต่ว่าขอ ว่าแนวทางนะครับอาจจะเป็น7ประ,ประเด็ดนนี้หรืออื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับอยากให้เป็นลักษณะทีมเบสหรือใช้โครงงานในการขับเคลื่อนเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วพยายามเน้นบริบทและสถานการณ์จริงนะครับเราต้องการคนที่มีสมรรถนะแล้วก็ทําอะไรได้อะไรเงี้ยเราอยากเห็นเด็กในชุมชนของเราทําอะไรได้ นะครับแล้วก็สร้างมูลค่าให้เขาอยู่ดีกินดีอะไรเงี้ยนะครับเน้นการบูรณาการหลายศาสตร์นะครับคุณครูต้องบูรณาการอย่างที่ว่านะครับเน้นการสังเกตนะครับสงสยัยไตรรู้แล้วก็สร้างสร้างอะไรก็แล้วแต่แบกกลับไปที่ชุมชนของเขาอะไรเงี้ยนะให้มีมูลค่าอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เพื่อ well being อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการสืบสอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแนวทางการสอนแล้วเนี่ยนะครับเวลาคุณครูวัดประเมินอาจจะไม่ใช่ใช้แบบ ดูเกรดหรือดูแบบแค่คอกนิทีบหรือตัวอะไรฮะความรู้อย่างเดียวแต่พยายามประเมินตามสภาพจริงนะครับสังเกตดูซิว่านกักเรียนจะมีมีสมรรถมะมีสมรรถนะหรือมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนทานองนั้นนะครับก็ช่วงแรกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเน้นติมเบสเน้นโฮมเบสเลิร์นิ่งนะครับขอบคุณมากครับก็คือเน้นว่ารอบๆตัวมีอะไรก็นํามาใช้ปรับมาเรียนให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนใช่ไหมคะ ก็ทางถ้าเกิดที่บ้านมีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือก็จะยิ่งทําให้กระบวนการเรียนรู้เนี่ยดียิ่งขึ้นค่ะทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นทางสสวทล่คะคะอาจารย์กุศลินเป็นทางสสวทเนี่ยมีบทบาทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เลยทางสสวทเนี่ยมีนยโยบายหรือแนวทางที่จะช่วยคุณครูในการจัดเรียนจัดการเรียนการสอนเนี่ยค่ะในยุค new normal ยังไงบ้างคะ hmm. ก่อนอื่นนะคะกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีท่านผู้ร่วมเสวนาแล้วก็กราบเรียนท่านดรชนามาศนะคะคือก่อนอื่นเลยทีท่จะได้ให้การเสวนาเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมคุณครูนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคุณครูสุรเดชหรือว่าคุณครูจากทั่วทุกพื้นที่แม่ห้องสอนก็ดีหรือท่านพระครูก็ดีนะคะรวมถึงคุณครูที่อื่นๆด้วยว่าจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิดซึ่งไม่มีใครในโลกนี้คาดการณ์มาก่อนว่าเราจะเจอกับวิกฤตที่ทุกอย่างจะต้องชัดเอาเนี่ยแล้วทุกท่านได้ผ่านวิกฤตนี้มาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเรามีวัคซีนในตัวในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเรามีภูมิคุ้มกันแล้วว่าเอ่อเราสามารถถ้าถ้าเกิดสถานการณ์นี้ไปเรื่อยเรยืเราจะแก้ปัญหาหรือเราจะมีวิธีที่จะแก้ปัญหานั้นยังไงก็ต้องบอกว่าเราเรา เราอยู่ในวิกฤตนั้นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้สอนหรือว่าเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนเราเข้าสู่วิกฤตนั้นโดยไม่ได้คาดหมายด้วยกันแต่ว่าในในเรื่องของโควิด1นีเนี่ยค่ะมันมันเปรียบเหมือนตัวเร่งให้เกิดให้ให้เข้าสู่ความปกติใหม่อะ่ะทางการเรียนการสอนได้เร็วกว่าที่คาดไว้จริงๆแล้วถ,ถ้าถ้าทุกท่านโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยเดิฉันเชื่อว่า จากวิถีก่อนก่อนที่จะมีโควิดแพร่ระบาดเนี่ยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันทำให้วิถีงานดำรงชีวิตลักษณะของงานและเรื่องเราเรื่องต่างๆที่เราใช้ในการการดำรงชีวิตเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่การจัดการเรียนรู้เนี่ยมันจะอยู่แบบเดิมแต่เราไม่คิดว่ามันจะมาเร็วแบบนี้ซึ่ง โดยตัวโดยสะส,ะสะวะทอยเองเนี่ยท่านผู้อำนวยการศาสตราจารย์ดรชูกิจนะคะท่านณวันแรกที่ท่านมาเป็นผู้อำนวยการอ่ะท่านได้ได้ไดไดสแสดงวิสัยทัศน์อยู่แล้วนะคะว่าการศึกษาต้องไม่เป็นแบบเดิมเพราะว่าโลกมันกําลังจะเปลี่ยนไปท่านก็ได้มีจริงๆมีโครงการที่เตรียมเอาไว้แต่ไม่ได้คิดว่ามันจะมาเร็วกว่าที่ท่านคิดไว้แต่เมื่อวันที่18มีนาคมพอกกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ประกาศให้หยุดให้หยุดเรียน ณนะช่วงนั้นเนี่ยสสวทก็คาดการไว้อยู่แล้วว่าวิกฤตนี้คงยาวนานแล้วก็เดือนพฤษภาคมยังไงโรงเรียนก็น่าจะยังเปิดเทอมไม่ได้หรือเปิดได้ก็คงไม่เป็นปกติตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าสสวทได้คาดและมีแผนอยู่แล้วนะคะว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าเราจะมีโครงการในการพยายามที่จะผนวกเอาเทคโนโลยีที่ร่วมสมัยมาใช้ ในการเรียนการสอนในการเรียนการสอนแบบปกติเนี่ยนะคะแบบแบบเผชิญหน้าหรือแบบ f e to to f e เนี่ยให้ได้เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับเด็กในอาจสำหรับอาชีพในอนาคตแต่ด้วยวิกฤตนี้เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องดึงเอาโครงการที่14ของเราซึ่งเราคาดว่าเราจะทำในอีก2ปีข้างหน้าขึ้นมานะเดือนมีนาณนะวันที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศปิดโรงเรียนเนี่ยสสวทก็ต้องปรับเลยว่า เรามีหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานนะคะทั้งทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติมในระดับมปลายทั้งสิ้น96ถ้าหากว่าเดือนพฤษภาคมนักเรียนไปโรงเรียนไม่ได้นั่นแปลว่านักเรียนจะต้องอยู่ที่บ้านโดยที่ไม่รู้จะทําอะไรพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเด็กจะอยู่ว่างๆหรือถึงแม้ไปเรียนได้ต้องมีการจัดการสอนผ่านออนแอร์ air, หรือออนไลน์ line, แน่นอนคุณครูที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน จะต้องมีปัญหาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนดังนั้นสสวทวก็เลยต้องกระดมนักวิชาการนะคะชลองงานทุกอย่างแล้วก็มาทำบันทึกเทปการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ถึงป .6 ซึ่งเราเรียกโปรเจกต์นี้ว่าโปรเจกต์14มันเกิดด้วงโควิดมันก็ไม่รู้จะตั้งชื่อที่กิฟเกตได้ว่าไงก็คือโครงการที่14ของเราเนี่ยเพื่อนหนให้คลิปการสอนเนี่ยค่ะช่วยให้เด็กอย่างน้อยนะคะ เด็กสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ด้วยตัวเองจากที่บ้าน สองก็คือเป็นสื่อช่วยครูในกรณีที่ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์เองได้ครูไม่มีสื่อที่จะช่วยสอนพระวิยาต์เหมือนที่อาจารย์ดรชาติบอกว่ามันเป็นรายวิชามันเป็นวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติมันต้องได้เห็นมันต้องได้ทําการทดลองแต่ถ้าทําการทดลองเองไม่ได้อย่างน้อยโทษนะคะเห็นแลบแห้งเห็นวิธีการลงมือปฏิบัติเห็นผลการทดลองแล้วเอามาอภิปรายกับครูอย่างน้อยก็ยังดีเพราะฉะนั้น สื่อโปรเจกต์14เนี่ยค่ะก็จะเป็นสื่อช่วยลดเวลาในการสอนของครูช่วยลดความเครียดของครูว่าเตรียมสื่อเองไม่ได้ก็ใช้โปรเจกต์14ซึ่งคลิปวิดีโอในโปรเจกต์14เนี่ยค่ะก็ลักษณะตัวอย่างอย่างบนสไลด์เลยนะคะมีเรามีทุกวิชาทั้งวิทย์คณิตแล้วก็เป็นสื่อที่ p u b l i s h ออนไลน์ Online, ไม่มีค่าใช้จ่ายคุณครูก็สามารถที่จะ เข้ามาเลือกใช้หรือนักเรียนเข้ามาเรียนรู้ได้ตัวเองเราพบว่าตั้งแต่เราอัปโหลดไปตอนนี้ภาคเรียนที่1เราอัปโหลดครบหมดแล้วนะคะแล้วเราก็ทยอยทําภาคเรียนที่2ด้วยแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะคลี่คลายก็มีนักเรียนหรือมีผู้ปกครองด้วยแล้วก็มีคุณครูด้วย Subscribe ยอด subscribe เราอยู่ที่ห้าหมื่นกว่านะคะก็ได้รับฟีดแบ็มาค่อนข้างดีอันนี้คือสิ่งที่เราทําตอนช่วงโควิดเพื่อช่วยบรรเทาให้ ให้โรงเรียนพอจะมีสื่อที่จะใช้หรือผู้ปกครองเมื่ออยู่ที่บ้านกับลูกก็มีสื่ออะไรที่ให้ลูกชวนลูกเรียนหรือทํากิจกรรมกับลูกได้ในขณะเดียวกันมันออนไลน์แต่เราก็รู้ว่า DLTV เนี่ยค่ะเขาจะมีคลิปการสอนเฉพาะเฉพาะวิชาคือตอนนี้วิทยคณิตเนี่ยเป็นรายวิชาที่ที่มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดนะคะตามหลักสูตรแกนกลางแบบฉบับปรับปรุงสมรรถรสิบ ปีที่เกิดโควิดคือปี2563เนี่ยเป็นปีที่ป .3 ป .6 และม .3 DLTV ยังไม่มีคลิปการสอนออตามตัวชี้วัดใหม่เลยเพราะฉะนั้นสสว,สวทก,ก็มอบโปรเจกต์14นะคะให้ออกอากาศทาง DLTV ด้วยสำหรับสไลด์นี้นะคะคือท่านผู้อำนวยการเล็งเห็นแล้วว่าแม้ว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึง next normal ใช่ไหมเมื่อเมื่อหมดโควิดเนี่ยคะ่ะยังไง เทคโนโลยีก็ต้องเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนไม่มากก็น้อยตามตามความเหมาะสมและตามบริบทแต่ถ้าเราเริ่มต้นเรารอให้เริ่มต้นโดยเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเนี่ยมันจะเป็นการทรํรลายเด็กและทรํรลายครูมากกว่าเพราะฉะนั้นขณะที่เราทำโปรเจกต์14เราก็ทำโปรเจกต์วิจัยเล็กๆที่เราชื่อว่า 14+ plus ที่มีการใช้ระบบ lms แบบแบบสำเร็จรูปก่อนนะคะพัฒนาโดยเอกชน เพื่อที่จะศึกษาวิจัยว่า LMS ระบบ LMS ที่ดีที่เด็กคาดหวังหรือที่ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กรวมถึงที่คุณครูอยากได้ที่คุณครูคาดหวังเนี่ยมันมีอะไรกันมันมีอะไรบ้างเพื่อเพราะว่าปัจจุบันระบบ LMS ที่มีอะค่ะจะเป็น LMS สำเร็จรูปที่คุณครูเนี่ยอาจจะต้องเอ่อเฟนอะไรคะคุณครูถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างเด็กชอบบ้างไม่ชอบบ้างบางทีเด็กอาจจะชอบฟีเจอร์อื่นที่มันไม่มี เพราะฉะนั้นโปรเจกตนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์วิจัยที่เราเก็บข้อมูลกับโรงเรียนคุณภาพซึ่งอยู่ในโครงการของสวสวทเพื่อที่ในอนาคต next normal อีกนั้นลหละคะ่ะถ้าสวสวททำ LMS ก็น่าจะเป็น LMS ที่เหมาะสมหรือมาจากความต้องการของครูไทยและนักเรียนไทยอันนี้คือสิ่งที่สวสว,สวทได้ดำเนินการไปในช่วงที่เกิดสถานการณ์วิกฤตโควิดนะคะ ท,ที่แบบฉับพลันและไม่รู้ตัวแต่เดี๋ยวพอถึงช่วงที่จะพูดถึงว่า next normal สวสวทวมีนโยบายอะไรก็จะมาอธิบายเพิ่มค่ะขอบคุณอาจารย์กุศลินมากเลยนะคะก็ทางภาครัฐก็ขยับตัวเหมือนกันเพื่อช่วยให้คุณครูและก็ผู้เรียนเนี่ยสามารถจะมีสื่อใช้ในสถานการณ์ที่เกิดข้อจํากัดขึ้นมานะคะจริงจ มีคำถามสักเล็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะวนกลับมาถามทางอาจารย์อีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่ารอบนี้เราไปรบกวนทางอาจารย์ฮูกต่ออีกรอบหนึ่งดีกว่าว่านอกจากทางตอนนี้เนี่ยเราได้ฟังตัวแทนของทางฝ่ายวิชาการแล้วก็ตัวแทนภาครัฐแล้วเนี่ยทางอาจารย์ฮูกพอจะมีข้อมูลที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังไหมคะว่าภาคส่วนอื่นๆเนี่ยเขามีการเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับช่วงย oh. New Normal ตรงนี้ยังไงบ้างคะ่ะ ครับผมขอเนญาตแชร์สก,กรีนเหมือนเดิมนะครับผมช่วงต้องเท้าความว่าปีที่แล้วพอมีนาคมที่เริ่มมีการประกาศล็อกดาวน์เนาะแล้วก็มหาชัายเองก็เป็นหนึ่งในหน่วยง,งานที่โดนผลกระทบไปด้วยผมเองก็เป็นฝั่งผู้ผต้องอบเยบฉุกเฉินมาสอนออนไลน์นะครับเราก็จะกลายเป็นคุณครูเจนแรกๆที่ต้องมาเจอการสอนออนไลน์ร้อยเปอร์เซนต์โดยที่เราไม่ตั้งตัวประมาณผ่านไปสักสองสามอาทิตย์พอเราเริ่มเริ่มตั้งหลักได้ครับเราก็เริ่มจับ จับอะไรนะจับจะวงคุยกันระหว่างอาจารย์ฝั่งมหาชลัยด้วยกันที่อยู่ในคณะครุศาสตร์ว่าเราเห็นความท้าทายเกิดขึ้นแล้วเพราะขนาดพวกเราที่สอนนิสิตที่เป็นผู้ใหญ่คือเด็กปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่เนี่ยแล้วก็เด็กจํานวนหนึ่งต้องเรียกว่าเกินครึ่งพอจะมีอุปกรณ์ในการเรียนอยู่นะครับแล้วก็เราเองก็อ,อยู่ในคณะที่เกี่ยวเรื่องเพดการ์จีเรายังเจอว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายในการปรับตัวเพื่อจะ คลิกจากการเรียนการสอนในบริบทชั้นเรียนไปสู่การเรียนการสอนในบริบทที่ไม่มีครูอยู่กับเด็กท,ทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์สามอาทิตย์นั้นพอเราเริ่มคุยกันเราก็เราแชร์ประสบการณ์กันนะว่าเราทำยังไงบ้างกับห้องเรียนออนไลน์ของพวกเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลูกศิษย์ที่เป็นคุณครูโรงเรียนเนี่ยเขาก็เริ่มมอนิเตอร์ข่าวเนาะเขาก็เริ่มเห็นว่าไอโรงเรียนมันจะโดนหังเลขไว้ได้วยหรือเปล่าสถานการณ์คุยจะไปถึงเมษาพิษภาไหมก็จะเริ่มมีคุณครูสิษย์เก่าจำนวนหนึ่งมาคอยตามกดไลค์พวกเราเวลาเราแชร์ว่าเราสอนอ,อนนไไล์ราสกัย่งไ ล้วก็มีการคุยกันรอบเราก็เลยตัดสินใจรัฟอร์มทีมกันครับเป็นอาจารย์จากครุศาสตุลาุฬา11ท่านแล้วก็มีสาิตรจุฬาอีกท่านหนึ่งเรามารวมตัวกันเป็นโปรเจกต์ชื่อว่า Learning r e d e s i g n in t h e New Normal แล้วก็ชวนลูกศิษย์ของพวกเราที่ตอนนี้ไปเป็นคุณครูอยู่ตามจังหวัดต่างๆนะครับผมใน4วิชาเอกที่มีอาจารย์จาก4จากท่านนะฮะคือภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และก็สังคมศึกษาชวนจะมาวิเชีเอกเลย20คน พอตอนนั้นเราใช้ห้องเรียนบบ z o ูมใช่ไหมครับแล้วก็ซูมตอนนั้นเรายังใช้เป็นซูมแบบใช้ซูมฟรีอยู่ได้เข้าจริงแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เยอะฮะเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราจะลองใช้เป็นการแบบทำออนไลน์เวิร์กช็อปอยากทําออนไลน์แพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อมามา,มาลองเรียนรู้ร่วมกันว่าถ้าเราจะเปลี่ยนกระบวนทักน์ของการสอนจากการที่ต้องมีคุณครูอยู่กับเด็กมากลายเป็นการเรียนรู้ที่เราใช้เป็นพาราดามของเรียนรพาราดามเลยคือ ไปที่การเรียนรู้ของเด็กเป็นตัวตั้งนึกถึงเด็กต้องทําอะไรด้วยตัวเองที่บ้านให้ได้มันจะมีวิธีการยังไงได้บ้างในสีวิชาที่เรารับผิดชอบกันอยู่ก็คือคณิตวิทย์อังกฤษสังคมเนาะอ่ะก็เราก็ก่อนจะมีตรงนั้นเราก็มีเวทีออนไลน์นะครับผมก็ใช้เท่าที่ช่องทางออนไลน์มันจะเอื้อให้เราทํางานได้ก็คือระดมคุณครูที่สนใจมาระดมความคิดกันหน่อยช่วงตอนพฤษภาคมที่เราเริ่มรู้แล้วว่าโรงเรียนม,มันจะต้องมีการขยับวันเปิดเทอมแน่ๆ ว่าตอนนี้คุณครูมองอยังไงโรงเรียนของท่านกําลังเตรียมพร้อมอย่างไรใช่ไหมฮะกระบวนการตรงนี้เกิดขึ้นขนาดไปกับเรนนิแพลตฟอร์มที่ทํากับพวกสิทธิ์เก่า80ท่านเราก็ได้คุณครูจํานวนหนึ่งผููดในการอาจารย์ฝั่งมหาเาลัยที่สนใจมาร่วมแกมแล้วก็คุยกันนะครับเราเพราะว่าโจทย์ใหญ่3เรื่องที่คุณครูโรงเรียนกําลังกังขากลังมากๆช่วงวันที่สองพฤษภาคมก็คือเราจะจัดดีโมดเรนนิ่งยังไงให้มันได้คุณภาพ แล้วก็โรงเรียนเนี่ยจะบริหารจัดการยอย่างไรเพื่อไม่ทอดทิ้งเด็กไปแต่คนเดียวซึ่งอันนี้เป็นมุมที่น่ารักมากจากผู้บริหารชีร่วมแพลตฟอร์มเรา แล้วก็ผู้บริหารกับคุณครูวิชาการหลายท่านครูประจำชัน้นหลายห,หท่านก็จะบอกว่าเรื่องใหญ่คือการสื่อสารกับพ่อแม่เราจะคุยกับพ่อแม่หรือยังไงให้รู้ว่าสถานการณ์เนี้ยเราต้องแตกความช่วยเหลือกันในวันนั้นที่เราคุยกันเนี้ยเราทมตอบบทเรียนเป็นสถานการณ์ที่โรงเรียกนกำลังทำงานอยู่ความท้าทายที่คุณครูกำลังมองเห็นว่าเดี๋ยวโรงเรียนจะเปิดเทมอมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่จะมีความท้าทายอยู่หกเรื่องคือตัวผู้เรียนเนี้ยมีความแตกต่างกันมากแต่และช่วงวัยของเขาความพร้อมของเขาจะจัด ออกแบบการเรียนรู้ยังไงแบบเป็นทางไกลที่ให้เขายังอยู่กับบทเรียนได้ออกแบบตัวบทเรียนยังไงกิจกรรมการเรียนรู้ยังไงที่มันยืดหยุ่นตอบโจทย์ความหลากหลายผู้เรียนคุณครูเองก็มีทักษะความสามารถไอซีทีแตกต่างกันเนาะแล้วก็จะวัดผลม,มันผลยังไงเราโรงเรียนเองฝั่งผู้บริหารก็จะมองเรื่องของการสนับสนุนคุณครูเรื่องของสื่อ i c t ทั้งหลายเนาะคือตอนนั้นเราเริ่มเห็นแล้วามันจะมีทั้งเรื่องออนไลน์แล้วก็แล้วก็เบลนเดดแน่ๆนะครับก็คือจะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ยังไงจําเป็นไหมต้องไปซื้ออุ ไอการอัดคลิปลงเพจ Facebook ไม่ต้องทํายังไงเพราะเห็นอาจารย์ฝั่งมาจะไปทำกันและอาจารย์ก็ค่อนแทคสักรกโกกันใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นเด็กเล็กแหละทํายังไงเราจะเฟรมเนื้อหาใหม่กันยังไงทํายังไงที่เด็กจะไม่เรียนลําพังจนล้าแล้วก็ถ้าเราจะเบรนเดด ให้มีทั้งออนไลน์ออนไซต์อยู่บ้านเนี่ยมันจะจัดตารางกันยังไงด L t v ีวจะใช้ยังไงตอนนั้นเราเริ่มคุยเรื่องการดีไซน์ l e a r n i n g Package ไปปัดฝุ่นความรู้เรื่องบทเรียนสบบรูปขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็จัดวงคุยหลายๆวงเลยครับผมคิดว่าการระดมความคิดจากคนหลายๆส่วนซึ่งอยู่กันในง,งานที่แตกที่เป็นเรื่องเดียวกันคือโรงเรียนมหาชัยแต่ว่าอยู่ในบริบทที่แตกต่างกันโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโรงเรียนประจำอำเภอโรงเรียนอยู่ในเมืองใหญ่ โรงเนที่มีความพร้อมสูงเนี่ยเราเจอจบบางอย่างร่วมกันเช่นเราต้องไม่ลืมการมองเด็กทุกคนจริงๆว่าจะต้องไม่มีใครหลุดมาจากเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเสริมพลังพ่อแม่ผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานเรื่องนี้ร่วม,วมกันนะครับมุมผู้บริหารมุมจากโรงเรียนเขาก็แคร์เรื่องของบริบทก,การเรียนของเด็กเขาจะให้ผู้ปกครองเนี่ยมาที่สุดสป,ปอร์ตยังไง ผู้ปกครองเองก็ไม่แน่ใจว่าเด็กจะควรมาโรงเรียนหรือเปล่าช่วงที่ทดลองระบบจะให้สลับกันมาเนี่ยก็มีคนย,ยังกลัวอยู่ว่ามาแล้วจะปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยน,นะครับเราทํางานไปสิ่งจุดหนึ่งครับคุณครูที่อยู่ในโปรเซสของเราก็เริ่มเจอการทดลองระบบตอนเดือนพฤษภามิถุนาซึ่งตอนทดลองระบบเนี่ยเราได้เราได้เรียนรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เราเตรียมคุณครูกันมาตลอดช่วงเมษาพฤษภานเนี่ยมันไปไปงอกงามที่โรงเรียนตอนนั้นเพราะว่าคุณครูของเราที่อยู่ในแพลตฟอร์มนต่เขาเหมือนมีเวทีให้มันเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ตั้งหลักกันก่อน ใน80คนเนี่ยมาจากทุกประเทศนะครับมาจากบริบทโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนแบบขยโอกาสโรงเรียนสังกัดอบตเทศบาลโรงเรียนกัชชนโรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มันเลยเหมือนเราได้เป็นตัวที่มาเติมเต็มกันเนาะเราถอดบทเรียนคุณครูช่วงวันที่23พฤษภาคมที่เป็นช่วงที่เราถอดบทเรียนครั้งแรกนะครับว่าไปลองทดลองระบบแล้วเห็นอะไรบ้างคีย์เวิร์ดหนึ่งที่หน้าโปรเจกต์เราอาจารย์จุคลัดชี้ก็คือตอนนี้เวลาคือตัวแปรเพราะตอนนี้มันจะมีการเรียนการสอบที่เรียกว่าประสานเวลาแล้วก็เลื่มเวลา ถ้าประสานเวลาจัดยังไงเหลื่อมเวลาที่เด็กต้องเรียนตัวเองทํำยังไงในที่นี้เราจะคิ้แบบการสอนแบบเดิมไม่ได้แล้วถ้าคุณครูยังไม่สะบัดหลุดจากการสอนคาบละห้าสิบปีะจนเป็นเรื่องยากมากๆนะครับมุมคุณครูคเองก็เพราะว่าเรื่องใหญ่คือเราต้องรู้จักบริบทผู้เรียนให้มากที่สุดก่อนสํารวจข้อมูลจริงๆของเด็กอย่าคาดการเราเอง แล้วก็ตอนนั้นมันจะมีการเซอร์เวยหลายรอบมากๆเขาเพราะว่ามันซําซ้อนกัน,นคุณครูรุ่นหนุ่มๆสาวๆในโรงเรียนเนี่ยเขาแจ๊กทีเพราเป็นคนทํางานเชิงสื่อสารกับผู้ปกครองอยู่เขาพยายามจะสังเคราะห์แบบเซอร์เวยทั้งหลายอะ่ะแล้วก็พยายามจะหลอมเป็นข้อมูลอะไรบ้างนะที่จาเป็นต้องรู้จากเด็กแล้วอะไรบ้างที่สามารถเซอร์เวยแบบเป็นแบบทางไกลได้ด้วยการโยนเข้าไปในไลน์ผู้ปกครองอะไรที่จาเป็นต้องบุกถึงบ้านเด็กต้องไปเซอร์เวยถึงห้องเรียนที่เด็กเรียนจริงๆที่บ้านว่าเด็กเขาเรียนแบบไหนอยู่ทีวีมีไหมทีวีต่อดิจิตอลได้หรือเปล่า แล้วก็ปูหลายๆท่านเขาก็คอนเซิร์นมากเรื่องการสื่อสารวรามันต้องมีการสื่อสารสองทางไม่ใช่แค่มีเรื่องแจ้งเรื่องแจ้งเรื่องแจ้งจากโรงเรียนอย่างเดียวมันต้องมีการฟังฟีดแบ็กจากผู้ปกครองฟังเสียงเด็กๆด้วยนะครับแล้วก็หลายๆครั้งถ้าคุณครูทราบนะหาชัดเจนเนี่ยคุณครูจะได้วางแผนรับมือถูกนะครับแล้วก็มีคุณครูหลายคนที่เขาลองเอาแนวคิดเรื่องการทําตัว a r n i n g package ไปไปเซลไอเดียกับพอโรงเรียนนะครับล,ลองดูว่าถ้าเราถ้าเราจะไม่สอนบังคับเด็กมาอยู่บนทีวีอย่างเดียวเป็นออนแอร์ air, หรือว่า เป็นการออนไลน์กับประสานเวลาล่ะถ้าเราจะทําเป็นลักษณะแพ็กเกจแบบนี้แล้วเบนเดตเอาเด็กคนไหนพอจะออนแอร์ได้ก็ออนแอร์ air, ออนไลน์ได้ก็ออนแอรถ้าก็ออนไลน์ line, ใครทำทุกอย่างไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงัูเองเป็นแบบ เรียนด้วยตัวเองไปเลยเป็นแบบแพ็กเกจไปเลยแล้วก็ลองเอาไอเดียนี้กับชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นไปขายให้กับผู้ผู้บริหารเราก็พบว่าผู้บริหารอะารท่านเองจริงเขาต้องการตัวอย่างที่มันจับต้องได้อ่ะอยากจะขายแต่ไอเดียเนาะคือถ้าเขาเห็นแล้วมันเวิร์กมันน่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กกับคุณครูเราพบแล้วว่าเสียงคุณครูสําคัญมากๆแล้วก็ผู้บริหารที่รับฟังคุณครูเนี่ยทำให้แก้ปัญหาได้รอบครอบมากขึ้นมีคุณครูหลายคนพูดเรื่องหนึ่งไม่น่าสนใจมากว่ามีคุณครูขั้นนี้เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษที่ฮนนะครับ ณวันที่เขารู้เราเขาต้องเริ่มเขาจะต้องเป็นคุณครูที่สอนออนไลน์แน่สิ่งแรกที่คุณครูทําคือไปสมัครเรียนมูคของต่างประเทศไปดูว่าประเทศืหนเขาสอนออนไลน์กันอย่างไรอาจารย์บอกไว้เรื่องหนึ่งว่าเราจําเป็นต้องไปเป็นเด็กเองก่อนถ้าเราไม่เคยเป็นเด็กเรียนออนไลน์เองก่อนเราจะรู้ได้ยังไงว่าสอนออนไลน์ยังไงมันจะมีประสิทธ,ธ,ธิภาพแล้วพอเขาต้องสอนออนไลน์จริงเขาก็เอาสิ่งที่เขาเรียนรู้จากการเป็นนักเรียนออนไลน์เนี่ยมาใช้นะครับ อันนี้เป็นโพสตสของคุณครูในโปรเซสของเราอันนี้เป็นตัวอย่างคุณครูที่วางแผนจะสอบเป็นออนไลน์นะครับก็ดีไซน์เป็นชั้งเนาะว่าเป็นก้อนๆเป็นยูนิตยูนคิดเรื่อง learning flow จะเป็นยังไงเอาการประเมินผลเป็นตัวตั้งคิดถึงประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะมีทั้งการเรียนประสานเวลาแล้วก็เรียนเวลาแล้ค่อยมาคิดเรื่องแพลตฟอร์มกัแอปพลิเคชันเพื่อมาซัพพอร์ตบทเรียนเราย้ําเสมอว่าเราจะไม่เอาแพลตฟอร์มเป็นตัวตั้งเราจะเอาผู้เรียนเป็นตัวตั้ง เราก็เอาตัวเอาค o m ของการเรียนเป็นตัวตั้งโดยเฉพาะอา t c o เชิงสมรรถนะเนาะอันนี้เป็นคุณครูที่สอนูมิสร์มันก็เลยไม่เรื่องจีโอเรเอร์ซีนะครับแล้วก็มีการเรียนที่เด็กสามารถเรียนด้วยตัวเองได้บ้างเรียนกับเพื่อนแบบจับคู่คุยกันทศัพท์คุยกันทางไลน์หรือ Facebook ก่อนมาเจอพร้อมกันเป็นช่วงๆจากการที่คุณครูจะเจอบน Facebook บ้างหรือว่าเจอบน room บ้างแล้วก็ลองใช้หลากหลายโหมดระหว่างทดลองระบบว่าแบบไหนที่ใช้แล้วเด็กอยู่กันได้มากที่สุดอาจจะมีสองเฟรมนะครับถัดไปก็จะเป็นคุณครูที่สอนในบริบทโรงเรียน ประจำบําเพอที่อยู่ในบริบทของเด็กชาติพันธ์ไปเลยคือเป็นคุณครูที่เพชรบุรีนักเรียนที่นี่หกสิเปอร์เซ็นเป็นเด็กปกระก,กยอมาโรงเรียนไม่ได้แต่ก็ไม่สามารถใช้ออนไลน์ได้ก็เลยมีการเตรียมแผนว่าเด็กจะปัน่นจักรยานมาโรงเรียนอาทิตย์ละครั้งเพื่อมารับซองชุดกิจกรรมคุณครูก็ดีไซน์เป็นลักษณะเรียในแพ็กเกจแบบนี้เป็นแอคทิวิตี้ชีตไม่ใช่ว r ร์ h ชีตและไม่ใช่ใบความรู้เป็นกิจกรรมจริงๆแล้วก็อาทิตย์ละครั้งเอางานมาส่งแล้วคุณครูก็จะมีการเฉลยคําตอบ มีการนัดพบเด็กนะครับสัปดาห์ละสองชั่วโมงเจอกันแค่นั้นที่โรงเรียนเฉพาะระดับชั้นนั้นแล้วก็รับซองใหม่กลับไปใช้ที่บ้านอันนี้ก็เป็นซิสเต็มหนึ่งที่คุณรูก็ลองทํานะครับแล้วก็พบเลยว่าเราเจอเลยว่าจําเป็นที่อาจารย์ฝัง่งครุศาสตร์ศาสตร์ต้องลงมาเคียงบ่าเคียงไหล่กับโรงเรียนในการที่จะช่วยให้เห็นว่ามันจออแบบแบบไหนได้บ้างแล้วเพราะว่า Back to Basic มากๆคือสุดท้ายน้อยแต่มากค่ะอย่าทำอะไรที่มันซับซ้อนเกินกว่าเด็กปรับตัวไม่ได้และคุณครูจะปรับตัวได้ยาก เล ARNING PACKAGE สำหรับรีโมทเล ARNING สามารถดีไซน์ได้ด้วยคุณครูแล้วก็วันนี้เพราะทราบว่าจะเป็นบริบทโรงเรียนในชนบทเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดแล้วที่เราต้องคิดบนจบว่าเด็กจะเรียนโดยไม่มีครูอยู่ใกล้ๆแต่ตัวสิ่งที่ไปถึงมือเด็กที่แมท e r เ a ลของการสอนการเรียนเนี่ยเด็กต้องสามารถอ่านและไปด้วยตัวเองได้ถ้าโรงเรียนกลับมาเปิดได้ช่วงที่อยู่กับเราเป็นช่วงที่เราต้องฝึกให้เขาเป็นผู้ที่เรียนนําแบบนําตนเองได้แล้ววันที่เขาต้องเรียนด้วยตัวเองที่บ้านเขาจะสามารถพาตัวเองประคับประคองให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตนนั้ได มีกิจกรรมอะไรไหมที่สามารถเรียนได้โดยโดยไม่ต้องงอยอินเทอร์เน็ตมีการถอดบทเรียนของครูนานาชาติเอาไว้ครับแล้วก็อันนี้มาจากแพลตฟอร์มนานาชาติที่มีการถอดบทเรียนกันอย่างน้อยสักสิกิจกรรมที่เขาคิดว่านี่คือสิ่งที่เด็กสามารถทําด้วยตัวเองที่บ้านได้นะครับแล้วก็อาจจะลองแชร์ตรงนี้เอาไวส้สำหช่วงแรกนะครับเดี๋ยวอาจจะมีช่วงต่อไปที่ลองแชร์ว่าแล้วพอแพลตฟอร์มเนี้ยไปแตกกับคุณครูบริบทที่ห่างไกลเช่นโรงเรียนสับจังหวัดชายแดนใต้ โรงเรียนในบริบทชาติพันธุ์บนดอยสูงโรงเรียนในอีสานซึ่งจะมีปัญหาและข้อจํากัดการเข้าถึงหมู่บ้านมหาชัยที่ก็ต้องปิดแล้วมีพี่มหาชาัยนักศึกษา,าอยู่จําชุมชนเราจะใช้พลังของนักศึกษา,าตามมหาชัยเนี่ยที่อยู่ในชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงในการนดูของเด็กได้ยังไงแล้วก็รวมถึงโรงเรียนที่จัดออนไลน์ได้จริงๆเนี่ยเอาข้อจริงและออนไลน์ที่ดีมันต้องจัดยังไงเดี๋ยวจะเป็นรอบหนึ่งผมจะแชร์เรื่องนี้นะครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณอาจารย์ฮูกนะคะ เท่าที่เท่าที่ฟังดูสิ่งแรกที่รู้สึกก็คือว่าชื่นชมคุณครูมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นจากคุณครูในพื้นที่ห่างไกลคุณครูในตัวเมืองหรืออยังไงก็ตามทุกท่านดูปรับตัวเพื่อผู้เรียนจริงๆคิดถึงนักเรียนเป็นเป็นผู้ตั้งจริงๆนะคะก็เลยเกิดการพัฒนาการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนขึ้นมา,มามากมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในยุค new normal ทีนี้เนี่ยอ,อีกส่วนหนึ่งที่ฟังก็คือเหมือนว่า คุณครูที่แต่และโรงเรียนโรงเรียนประถมมัธยมเนี่ยไม่ได้สู้อยู่แค่กลุ่มเดียวยังมีอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ภาครัฐนะคะแล้วก็นักวิชาการเนี่ยสู้อยู่เคียงบา่าเคียงไหลด้วยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าผนึกกําลังกันร่วมมือกันก็จะมีการปรับการเรียนการสอนที่ถ้าตามที่อาจารย์พูดเล่าให้ฟังก็คือพิสูจน์แล้วว่าได้ผลด้วยได้ผลดีด้วยนะคะทีนี้เราผ่านไปสองช่วงแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่สามเนี่ยอยากจะขอ,อะ ให้ทางวิทยากรเนี่ยได้พักอริยาบทกันสักครูร่สักประมาณ10นาทีนะคะทีนี้ในระหว่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านาที่รับชมจากทางออนไลน์นะคะไม่ได้ไปไหนเนี่ยเราก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ร่วมสนุกเพื่อรับของที่ระลึกจากทางทีมงานนะคะ สำหรับกิจกรรมที่จะให้ร่วมสนุกกันนี้นะคะก็จะมีเป็นการตอบคำถามสนุกๆคำถามเนี่ยจะมี5ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็วิธีการตอบคำถามเข้ามาก็คือให้ตอบคำถามทางผ่าน,าน,านทางช่องแชทนะคะโดยที่เวลาที่จะตอบคำถามนะคะก็คือให้พิมพ์ชื่อเว้นวรรคนามสกุลเว้นวรรคคำตอบข้อที่1เว้นวรรคคำตอบข้อที่2เว้นวรรคคำตอบข้อที่3แล้วก็4ีะะ่แล้วก็5้านะคะแล้วค่อยกดส่งเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อรอฟังคําถามให้ครบทั้ง5้าข้อก่อนนะคะแล้วค่อยกดส่งเข้ามาเรามีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ที่ตอบถูกทั้งห้าข้อนะคะแล้วก็เร็วที่สุดสิบท่านด้วยกันนะคะโดยที่สําหรับทางวิธีการตอบคําถามนะคะทางช่องแชทเนี่ยสามารถจะหาได้จากถ้าดูบนคอมนะคะช่องแชทก็จะอยู่ทางขวามือตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าท่านเข้าจากอุปกรณ์สื่อสารมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆเนี่ยให้ดูที่มุมบนด้านขวานะคะก็จะเห็นรูปคนอยู่กดเข้าไปที่รูปคนจะเห็นช่องแชทอยู่ทางด้านล่างนะคะตรงกลางแล้วก็ถ้าเวลาที่จะเข้าช่องแชทก็คือกดเข้าไปแล้วก็เลือกออกแพแนลแล้วก็พิมพ์คําตอบจะส่งเข้ามานะคะอย่าลืมนะคะว่าวิธีการพิมพ์คําตอบร่วมสนุกก็คือพิมพ์ชื่อเว้นวรรคนามสกุลเว้นวรรคแล้วก็คําตอบข้อ1ข้อ2ข้อ3 4 5หนะคะอ่ เดี๋ยวเราทดสอบระบบนะคะโดยการที่เดี๋ยวจะมีคำถามทดสอบสักประมาณสองข้อนะคะดูข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสองแล้วก็ค่อยอาจจะลองกดตอบเข้ามาค่ะเผื่อทางทีมงานท่านใดที่ตอบคำถามทดสอบเข้ามาทางทีมงานอาจจะใจดีมีการมอบของที่ระลึกอ,อื่นๆให้เพิ่มเติมได้นะคะอันนี้อยู่นอกเหนือจากทางผู้ดําเนินรายการนะคะเราไม่ทราบใดๆได,ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคําถามเนี่ยคะ่ะจะเป็นคนอ่านให้ฟังนะคะ อ่านคำถามแค่รอบเดียวอ่านคำตอบแค่รอบเดียวแล้วข้อข้อนั้นจบแล้วก็จะผ่านไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทำอะไรอยู่และอยากจะร่วมสนุกกับพวกเราสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆเตรียมพร้อมนะคะทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากคำถามทดสอบก่อนสองข้อด้วยกันนะคะคำถามก็คืองานเสวนาออนไลน์ครั้งนี้มีชื่อว่า โลกเปลี่ยนคนปรับขยับการเรียนรู้ในโรงเรียนชนบทใช่หรือไม่ถ้าใช่พิมพ์ Y ไม่ใช่พิมพ์ N คำถามทดสอบข้อที่สองนะคะชื่องานประชุมวิชาการสวทชในครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่พิมพ์ A 2021พิมพ์ B สิบหกพิมพ์ C สามสิบถ้าได้คำตอบครบทั้งสองข้อแล้วกดส่งเข้ามาได้เลยค่ะมีคนส่งไหมคะมีคนส่งนะคะก็คือเป็นทีมงานด้วยกันหรือเปล่าคะ <c oughs> ไม่ใช่นะคะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้ายังไงเนี่ยอ่าวิธีการรูปแบบการส่งคำตอบก็อย่างที่เห็นนะคะต้องเป็นชื่อเว้นวรรคนามสกุลเว้นวรรคคำตอบที่ถูกต้องก็คือ Y แล้วก็ B นะคะทีนี้เดี๋ยว ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เข้าร่วมสนุกนะคะแล้วก็อยากจะรอลุ้นว่าตัวเองเป็นผู้ได้รับของที่ระลึกหรือเปล่าเนี่ยตอนที่จบงานนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะขึ้นรายนามที่ได้ของที่ระลึกนะคะไว้ตอนจบงานแล้วก็จะติดต่อกลับไปอีกทีหนึ่งด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นพร้อมสําหรับแบบทดสอบคำถามทั้งห้าข้อหรือยังคะได้ยินได้ยินมาว่า พร้อมเน no. อะเพราะเราไม่ได้ยินใดๆพร้อมค่ะถ้าอย่างนั้นจะเริ่มข้อที่หนึ่งแล้วนะคะพิมพ์ชื่อกับนามสกุลรอไว้หรือยังคะถ้าพิมพ์ให้เวลาพิมพ์ประมาณสามสิบวิค่ะเรามาเริ่มเข้าสู่แบบทดสอบไปเลยนะคะคำถามข้อที่หนึ่งการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นเป้าหมายใช่หรือไม่ ถ้าใช่พิมพ์ y ไม่ใช่ใชพิมพ์ n รอคำอตอบคำถามให้ครบทั้ง5ข้อก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์ส่งเข้ามานะคะค่ะคำถามข้อที่2ค่ะประเทศไทยกำลังพัฒนาการศึกษาให้เป็นการศึกษาฐานสมรรถนะโดยมีการกำหนดสมรรถนะที่สำคัญไว้5ประการท่านคิดว่างานเสวนา ในครั้งนี้ท่านได้ใช้สมรรถนะในข้อใดต่อไปนี้มากที่สุดพิมพ์ A ความสื่อสารในการความสามารถในการสื่อสารพิมพ์ B ความสามารถในการคิดพิมพ์ C ความสามารถในการแก้ปัญหาพิมพ์ D ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตพิมพ์ E ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคำถามข้อที่3าค่ะ ท่านคิดว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเราอยู่ในยุคใดพิมพ์ A New Normal พิมพ์ B Next Normal C อยู่ระหว่าง New Normal และ Next Normal คำถามข้อที่4ในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะนักเรียนทุกคนจำเป็นต้องผ่านสมรรถนะแต่ละด้านพร้อมกันใช่หรือไม่พิมพ์ Y ใช่ พิมพ์ N ไม่ใช่ข้อสุดท้ายนะคะคำถามในข้อที่5หน่วยงานทั้ง3หน่วยงานที่กำลังจะพูดชื่อต่อไปนี้หน่วยงานใดใหญ่ที่สุดพิมพ์ A อวพิมพ์ B สวทชพิมพ์ C งานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในชนบทกดส่งได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยรายชื่อผู้ที่โชคดีได้รับของรางวัลที่ะระลึกนะคะตอน้ายงานค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่การเสวนาออนไลน์นะคะโลกเปลี่ยนคนปรับขยับการเรียนรู้โรงเรียนชนบทนะคะจากช่วงแรกและช่วงที่2เนี่ยที่เราได้รู้จักกับโรง,โรงเรียนในชนบทในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยถึงสามบรถึงสบริบทด้วยกันนะคะก็คือโรงเรียนในพื้นที่แม่ห้องศนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของการติดปัญหา การเดินทางเข้าถึงยากนะคะน้าไฟบางทีก็ยังสาธารณูปโภคเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อเรซนตนะคะรงมาถึงที่นราธิวาสน,นะคะซึ่งลักษณะการเรียนการสอนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนําสิ่งแวดล้อมออความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเข้ามาผสมผสานเพื่อใช้ในการเรียนรู้นะคะแล้วก็รวมถึงของโรงเรียนพระปริยติธรรมนะคะซึ่งแต่ละโรงเรียนเนี่ยด้วยบริบทที่แตกต่างกันเขาก็มีการรับมือแล้วก็ปรับตัว กับสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยที่แตกต่างกันแต่ว่ามันจะมีความเหมือนและความแตกต่างนิดหน่อยนะคะก็คือความเหมือนเนี่ยทางที่แม่ห้องสอนและนาราธิวาสก็จะใช้เรื่องของการนําความรู้ไปส่งให้ถึงที่นะคะจริงๆที่โรงเรียนพระปริยติธรรมก็เป็นเช่นเดียวกันนะคะก็คือส่งท่านคุณครูเข้าไปสอนสามเณรนะคะแล้วก็แต่ทีนี้เนี่ยก็อาจจะยังมีความติดขัดเล็กน้อยตรงที่ว่าทางแม่ห้องสอนกับทางนาราธิวาสเนี่ย เรื่องเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์สื่อสารนี่อาจจะยังไม่ไม่พร้อมเพียงพอสําหรับการจัดการศึกษาออนไลน์ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นทางโรงเรียนพระประยะติธรรมเนี่ยก็จะเริ่มมีเรื่องของการนําอุปกรณ์สื่อสารเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วดูเหมือนวิธีการแก้ปัญหาการปรับตัวของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลของประเทศเรานะคะก็ดูจะแมปเข้ากับสถานการณ์โลกได้อยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ ในช่วงที่สองเนี่ยน่าสนใจมากในมุมมองของทางนักวิชาการเนี่ยอาจารย์ชาตรีเนี่ยกล่าวถึงว่าเราจะดีไซน์การเรียนการสอนยังไงเราควรจะคิดว่าเราอยากจะได้พลเมืองแบบไหนเพื่อที่เราจะได้มาคิดว่าแล้วเราจะต้องสอนอย่างไรคุณครูที่จะสอนต้องเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงทางคุณทางอาจารย์ชาตรีก็เล่าให้ก็ให้มุมมองว่าถ้าเกิดว่าการปรับการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนในช่วง new normal เนี่ย ถ้าใช้เป็นทีมเบสเข้ามาช่วยเป็นโฮมเบสเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยเหมาะสมในแต่ละพื้นที่แล้วก็ผู้เรียนเนี่ยก็ได้เรียนรู้น่าจะได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นทางสสวทอเองก็มีการนำโปรเจกต์ที่อีกสองปีถึงจะทำก็เห็นว่าสถานการณ์เนี่ยมันจำเป็นละก็หยิบขึ้นมาทำก่อนนะคะทางอาจารย์ฮูก็เล่าให้พวกเราฟังว่านอกจากทางคุณครูจะมีการ ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแล้วเนี่ยก็ยังมีการร่วมมือกับทางอาจารย์มหาวิทยาลายัยเตรียมตัวปรับตัวเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะได้ประโยชน์อย่างไรมากที่สุดนะคะอันนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยคือยุคนี้ยุค new normal แล้วถ้าเป็นยุค next normal ต่อไปนี้เนี่ยค่ะแล้วเราจะควรจะทำยังไงนะคะที่จะทำให้ชีวิตการเรียนการสอนทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดนะคะก็จะเข้ามาถึงในช่วงที่สามช่วงนี้นะคะทีนี้ก็เลยจะขอเริ่มจากอาจารย์ชาตรีก่อนเหมือนเดิมนะคะว่าถ้าจากบริบทของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าการพัฒนาครูหรือว่าการพัฒนาการเรียนการสอนในช่วง next normal ต่อไปเนี่ยค่ะควรจะทำยังไงรบกวนอาจารย์ครับขอบคุณมากครับต่อเนื่องจาก คราวที่แล้วที่กล่าวถึงเรื่องของโฮมเบสเลิร์นนิ่งหรือทีมเบสเลิร์นนิ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับคือตัวเองมองในแง่ของว่าในกรณีที่เราจัดการศึกษาถ้าในในพื้นที่ชนบทยกตัวอย่างเช่นดาราที่ว่าหรือแม่งสอนนั้นเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างเนี่ยยังเข้าไปไม่มถึงนะครับเพราะตัวเองก็ลงพื้นที่กับท่านอาจารย์สุรเดชเหมือนกันเราก็เห็นว่ามือมือถือนี้ ถ้าจะไม่มีเนาะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงโฮมเบสเลิร์นนิ่งในกรณีของสิงคโปร์ในเคสของสิงคโปร์เนี่ยคุณครูสั่งงานผ่านไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ลงพื้นที่ได้ง่ายมากเลยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเคสแบบเนี้ยมันต้องมาตั่งตีโจทย์ว่าเอ้ยแล้วเราจะพัฒนาคุณครูอย่างไรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นฐานสมรรถนะหรือทีมเบสได้กำลังจะเล่าแบบเนี้ครับว่าโดยส่วนใหญ่พวกเราเองเนี่ยนะครับ ผมเองเนี่ยเวลา,าพูดถึงการผลิตครูและพัฒนาครูเรากา็มีการจัดก,การมีมีการจากการัดกิจกรรมมีเวิร์กช็อปมีนั่นมีนี่ซึ่งโจทย์ใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะให้คุณครูคุ้นเคยและมีความสามารถเอาเอาเป้าหมายก่อนนะเราต้องการครูแบบไหนครูที่มีความสามารถในการออกแบบเหมือนที่ท่านอาจารย์ฮู้พูดถึงวีดีไซน์พิลา o g กนั้นเนี่ยตัว next normal เนี่ยเราจะเตรียมครูยังไงครับ ให้สามารถตัวนี้ได้เพราะว่าคุณครูอาจจะคุ้นเคยซึงว่าเราพูดถึงบทเรียนหรือหนังสือเรียนณนะตอนเนี้ยมันจะเป็นแบบคอนเทนต์เบสมันเป็น subject คือนะครับมันก็เป็นบทบทเรียนทุกอย่างเช่นเรียนสารและสมบัติของสารเราก็จะบอกว่าสารคืออะไรสารประกอบด้วยอะไรยังไงมันก็มาแบบนี้ครับมันแยกมันแยกเป็นแบบนี้ คุณครูก็อาจจะคุ้นเคยในการสอน o l ล o w ตามหนังสือเรียนอย่างนี้ครับมันถึงเวลาที่เราจะเตรียมครูโดยเฉพาะสาวบัณิตครูอย่างอย่างที่ของผมกาลังทําอยู่นะครับก็คือว่าเราจะต้องเตรียมนิสิตแล้วแหละว่าคุณจะต้องดีไซน์ให้เป็นนะครับตัวนี้คือเป้าหมายกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวการพัฒนาครูเหมือนกันทีนี้ไปสัมปถัดไปนะครับผมจะมองอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเราจะเตรียมครูในลักษณะงั้นเนี่ยผมอยากจะให้มุมมองกับครู วันนี้สไลด์นี้ผมใช้บ่อยมากเลยผมอยากจะให้คุณครูมีมุมมองว่าคุณครูก็เหมือนหมอนะครับคือต้องวินิจฉัยโรคก่อนต้องให้ครูมีมายเซ็ตในการที่จะดูพื้นที่ของตัวเองก่อนว่าตอนนี้ปัญหามันคืออะไรสมมุติว่าถ้ามีคุกคุณครูสามารถวินิจฉัยโรคคำว่าวินิจฉัยโรคคือวินิจฉัยผู้เรียนก่อนวินิจฉัยพื้นที่ของตัวเองก่อนวินิจฉัยว่าผู้เรียนเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับผู้ผู้ปกครองต้องการอะไร ผู้ปกครองในแต่ละบ้านเรือนเนี่ยนะครับมีความพร้อมหรือไม่นะครับชุมชนต้องการอะไรเอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาใช้ในการดีไซน์กิจกรรมนะครับคือเอาทั้ง uh, goals แล้วก็เขาเรียก constraint ภาษาอังกฤษคือว่าข้อจำกัดอะครับไม่ใช่แค่แบบว่าฉันจะสอนตามเนื้อหาเนี่ยฉันก็สอนไปฉันสอนจบก็จบฉน,ฉ,นฉันได้เนื้อหาก็เนื้อแต่ไม่ได้ม,อง,งงมองเอาบริบทจริงๆมาต้องเอาบริโยช์จริงๆมานะครับแล้วก็มองไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับ พอเสร็จแล้วก็ต้องหาวิธีการที่วิธีการเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้ผมผมแนะนําเรื่องของตีมเบสเรื่องของโฮมเบสอะไรพวกนี้เอาตัวนั้นเข้ามานะครับแล้วก็คุณครูก็ต้องอดีไซน์ตัวนี้ให้ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยผมว่าเราต้องพาคุณครูนะ หา,าตัวยาให้ให้เป็นโดยที่ต้องเชื่อมโยงกับหลักสูตรกลางเหมือนกันตอนแรกที่ผมว่าเอ๊ะหลักสูตรตัวแกนกลางเดี๋ยเราต้องมีแหละโอเคมันต้องเป็นบังคับถูกไหม,มฮะแต่เขาต้องเอาตัวนั้นนะมาบวกกับพื้นที่ของเขาตัวนี้คือต้องปรุงยาเองสเต็ปไปคือเขาต้องปรุงยาให้ได้ในส่วนตัวเองนะครับคือความสามารถของคุณครูในการปรุงยาเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนา เราเองจะต้องลงพื้นที่อาจารย์ในมหาลยัยต้องลงพื้นที่พากลุ่มปรุงยาว่าจะปรุงยายัางไงจะปรุงกิจกรรมยังไงให้มันเหมาะสมอันนี้ผมว่าต้องพัฒนาครูให้มากทีนี้สําคัญนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดคุณครูได้กิจกรรมไปแล้วอะเราต้องพาคุณครูแบบรักษาเอาเอายา,าไปใช้คือผมอยากพาคุณครูนะครับติดตามอาการ เอาอยาไปใช้แล้วติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายความว่าเราจะฝึกยังไงที่จะให้คุณครูสามารถมองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อันนี้มันอาจจะใช้ในแง่ของอพวก action research หรือ research หรืออะไรก็แล้วแต่กิจกรรมต่างๆที่จะทําให้ครูสามารถรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาปรุงเนี่ยนะครับหรือกิจกรรมที่ของเขาเนี่ยมัน work หรือไม่ work อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือภาพรวมนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือกระบวนการที่เราอยากจะให้ครูเป็นและคุณครูได้เลยน,นะครับนี้ผมจะเล่าอีกประเด็นหนึ่งให้ฟังนะครับ ตัวนี้นะครับปัญหาตอนนี้ที่ตอนที่เราทําอยู่ณณทุกวันนี้นะครับกลับไปที่ประเด็นเดิมคือเราจะมีการพัฒนาครูเนี่ยที่เราฮิตมากที่สุดคือวันช็อตเวิร์กช็อปก็คือเราก็จะผมลงพื้นที่ก็คือจะเป็นเวิร์กช็อปใช่ไหมฮะแต่เราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะไปอยู่กับครูนานนะฮะอันนี้เป็นโจทย์สําคัญก็ฝากไว้ว่าเราจะทํายังไงจะอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับครูแล้วให้ครูสามารถแบบ ยืนด้วยตัวเองของเขาได้ในยุคไม่ว่าจะเป็น next normal มันจะ normal มาแบบไหนเขาจะต้อง strong แล้วก็อยู่ได้อันนี้นั้นเครื่องมือที่สไลด์ัดก่อนหน้านั้นผมได้ได้บอกไว้คือว่าจะต้องให้เขามีกระบวนการคิดอย่างนี้มาตลอดเลยนะครับและการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นแพ็กเกจใช่ไหมครับเราทํากิจกรรมเต็มแล้วก็แพ็คแพ็คแพ็แบบนี้แต่เราไม่มีการเทรนหรือไม่มีการพัฒานาโดยที่เราไปวิเคราะห์พื้นที่ก่อน สมมติว่าอย่างอาจารย์ชาติยลงพื้นที่ในการพัฒนาครูอาจารย์ชาติอาจจะมีมีอะไระฮะมีแพ็กเกจของอาจารย์ชาติแล้วก็ลงลงลงไปแต่เราต้องมานั่งนักนักการศึกษาหรือว่านักที่จะพัฒนาครูอะต้องไปลงพื้นที่ก่อนต้องวิ่ัยพื้นที่เหมือนกันว่าพื้นที่นี้เขาอย่างไรกระลำเอยอ,อะไรเอยเราต้องไปเซอร์เวยแล้วคุณครูเป็นยังไงเด็กเป็นยังไงนยงครับอันนี้กิจกรรมที่จะพัฒนาครูผมว่ามันเป็นแพ็กเกจไม่ได้ละนะครับมองมองแบบนี้นะครับตัวที่สามพูดไปแล้วนะครับทีนี้ ประเด็นปัญหาเนี่ยครับครูกังวลเวลามากอันนี้เรื่องเวลาเพราะเนื้อหาคุณครูจะรู้สึกว่ามันเยอะนั่นโน่นนี่ครับตัวนี้มันจะสามารถกําจัดไปได้ถ้าคุณครูเข้าใจเรื่องคลิปความอไลเมนต์คือการจัดเรียงเนื้อหาต่างๆให้มันกระชับเป็นการบูรณาการอะไรอย่างนี้นะครับทุกครั้งที่เวลาเราเทรนครูประเด็นที่5คือเราจะพบว่าคุณครูจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มัน ประเด็นที่วิทยกรเล่าบอกอะไรเงี้ยมันไม่สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงหรือห้องเรียนจริงได้อันเนี้ยเราจะแก้ปัญหายังไงนี่คือโจทย์ที่สําคัญมากวิทยกรบอกว่าเอ้สเตมต้องเป็นเส็ๆแบบนี้พอเข้าไปที่ห้องเรียนคุณครูบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ไม่เหมาะกับบริบทนี้อะไรเงี้ยครับอันเนี้ยอย่างที่บอกมันก็จะกลับไปอยู่ย้อนกลับไปประเด็นที่หนึ่งที่สองที่ผมแนะนําไปเมื่อตะเกียนะครับโอเคนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ที่ลงพื้นที่กับ กับท่านอาจารย์สุรเดชแล้วก็ทางสวทชนะครับอันนี้เราลงพื้นที่อ,อันนี้โรงเรียนพระปิยธรรมเนาะคุณนะอาจารย์สุรเดชครับสีสเกตนะพอลงพื้นที่ได้หลายพื้นที่นะครับรวมทั้งโครงการวิทยาศาสตร์ในชนบทด้วยเนี่ยครับผมกับลูกศิษย์เนี่ยนะครับก็คุยกันแล้วก็เรามีการเวิร์กช็อปช็อตเวิร์กช็อปก,ก็จริงนะครับ แต่เราจะมีาเราจะมีโครงการหรือว่ามีงานวิจัยที่ประกบก็คือว่าเราทำ PLC นะครับ PLC ก็ PL คือ professional learning community นะครับเราก็จะให้คุณครูเนี่ยนะครับออกแบบกิจกรรมแหละแล้วดูทําเหมือนไซโปรเจกต์เป็น problem based เป็น stem อะไรก็แล้วแต่แต่เราจะอยู่เคียงข้างกับครูตลอดนะครับในลักษณะนี้ผมว่ามันมันจะยั่งยืนนะครับตัวนี้ในลักษณะนี้างนั้นในแง่ของการพัฒนาครูพอเวิร์กช็อปเสร็จปุ๊บต้องตามเลยครับถ้าไม่ตามนี่คือ คุณครูจะไม่รู้เลยว่าเอ้ย,เ,อย,เ,อยเขาจะต้องทํำยังไงบางทีเขาเขาไปสอนแล้วเขารู้ว่าเขาใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่มีที่ปรึกษาอย่างเงี้ยครับในกรณี PLC งนั้นเขาจะคุยเราควรจะให้คุณครูมามีโอกาสในการพูดคุยกันตัวเราด้วยตัวเพื่อนครูด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปด้วยกันนี้ครับมันจะยั่งยืนไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราทํา PLC ในลักษณะแง่แบบนี้ไปคือ,อลองเอาการ การสอนลงไปใช้นะครับมีการสะท้อนคิดการมีการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับมันจะคลายไปเรื่อยๆปัญหาที่ว่าอเวลาไม่มีเด็กเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นครับทุกๆอย่างมันจะค่อยคลายไปเรื่อยๆครับในลักษณะอย่างนี้น,นะครับแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราเราดีดรอเราเอาตัวเองออกมาจากพื้นที่นั้นนะเพราะว่าคุณครูจะอยู่ได้นั้นกําลังจะบอกว่าใน Next Normal เราต้องให้เครื่องมือความคิดของครูครับความคิดในการพัฒนา ตัวเองอยู่ตลอดเวลาการเป็นหมอวิจัยตัวเองตลอดเวลาไม่ว่านักเรียนจะมาแบบนี้ไม่จะว่านอร์มอลแบบไหนมาจะโรคอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขามีเครื่องมือในการคิดในการดีไซน์ตรงนี้ผมว่ามันมันจะประสบความสําเร็จในมุมมองน,น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ผมได้เรียนรู้อย่างนี้ครอันนี้เราทํามาตั้งห้าหกปีเนาะอาจารย์เนาะคืนนี้ที่อภาพนี้มานี่คือกำลังจะบอกตัวเองนะว่าณนะตอนที่เราออกแบบเซนเนี่ยเราทําให้ครูเข้าใจ STEM แต่ผมเองนะตอนนั้นไม่ได้นตระหนักเลยว่าเราไม่ได้มีใช้พื้นที่เลยอะ่ะเราทําให้ครูเข้าใจแค่อันเนี้ยเราเราก็ใช้กิจกรรมกระดาษเนี้ยเวิร์กช็อปเป็นแพ็กเกจที่ผมที่ที่ผมพูดไปสไลด์เมื่อกี้เอาจากประสบการณ์ตัวเองนะว่าเฮ้ยเราณณนะนะแล้วตอนเป็นเทรนเนอร์ตอนนั้นเราสาเอ้ยมันยังไม่โอเคเรามองเรามองย้อนกลับไปอะว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยยังไม่โอเคเท่าไหร่คือ ให้ครูทํากิจกรรมแค่นั้นก็จบหรืออะไรเงี้ยนะครับมันควรจะหยิบอะไรอะโจ์ในชีวิตประจำวันโจทย์ในพื้นที่ของเขามาใช้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวอขอขอ,อันุญาตนิดนึงได้ไหมคะรูปเมื่อกี้ทาอะไรอยู่เหรอคะอาจารย์รับได้ฟังนิด<อ>นึงลูกเมื่อกี้ค,ครับเป็นการาทําพัฒนาหรือสร้างเฮลิคอ,อปเตอร์กระดาษจะทํายังไงให้ให้เฮลิคอ,อปเตอร์เนี้ยมันแบบอยู่ได้อยู่ได้แบบ อยู่ได้ได้ดานอยู่บนอากาศอะครับแล้วก็ลงตามเป้าอะไรเงี้ยครับจริงๆกิจกรรมเนี้ยทำให้คุณครูเข้าใจพวกเอนจิเนียริงอะครับว่าเอนจิเนียริงเขาเขามองอยังไงหนึ่งสองสามสี่แต่ทีเนี้ยพอทํากิจกรรมเนี้ยมันก็ดีนะคือเบสิกเลยคุณครูคต้องเข้าใจธรรมชาติของเอนจิเนียริงหรือธรรมชาติของแต่ละวิชา s t e m พวกเนี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเติมเพิมเ่มเติมเวลาเราพัฒนาครูให้เข้าใจเรื่องตรีมผมมีสไลด์ถัดไปเนี่ยครับสมมติสมมติสมมตินะฮะ แ้าแม,แม่ของสอนหรือนาทวาดอะทําเตาอะไรอย่างเงี้ยครับเราผมคิดว่าผมน่าจะชวนครูคุยว่าเตาเนะี้ยนะครับเอ,อบ้านเรานะเรากําลังจะแบบสร้างมูลค่าเพิ่มนะเพื่อให้เราอมีเงินใช้แหละแล้วก็มีสุขภาพมีมีจิตอะไรต่างๆที่ดีแบบเบลวิ่งในในเมียต่างๆนะแบบเบลวิงมีหลายประเด็นนะครับเราจะทำยังไงให้เตา เราขายได้แล้วก็มันก็เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างเงี้ยครับคุณครูก็ชนคุณครูออกแบบอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าถ้าเกิดการเทรนครั้งต่อๆไปหรือว่าการพัฒนาที่มันยังยืนใช้ PLC เข้ามาช่วยแล้วก็ชวนครูคุยเรื่องนี้ยพรว่ามันจะทําให้เราสามารถที่จะสร้างสร้างที่าจารยบอูว่ารีดีไซน์ p e ดาก o จีครับฝึกการรีดีไซน์ครับฝึกเครื่องมือในการออกแบบมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยครับ เขาก็จะทําได้แล้วรวมทั้งมันจะไปสอดคล้องกับชุมชนด้วยนะครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็ตัวอย่างเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ตัวเนี้ยตอนที่ตัวเองเนี่ยปรับกิจกรรมแล้วก็ลงในชุมชนเนี่ยเวลาเราคุยกับคุณครูครับพาคุณครูว่าคุณครูจะดีไซน์ยังไงคุณจะรีดีไซน์กิจกรรมยังไงครับก็ข้อแรกเลยครับก็เอาปัญหาของชุมชนมานะครับ แล้วก็ปัญหาท้องถิ่นเวลาอะไรเงี้ยตกลงมันสัมพันธ์ไหมมันสัมพันธ์กับชีวิตประจําวันหรือเปล่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่ทาเป็นสิ่งใหม่ไหม,มนะครับอะไรมีข้อจํากัดถ้าครูได้ไอเดียเหล่านี้ครับผมเท่าที่ทํานะครับกับคุณครูเสร็จแล้วครับคุณครูจะเอาไอเดียนี้ไปใช้กับนักเรียนดังแบบนั้นเวลาเราจะเทรนหรือ,อพัฒนาคุณครูครับคุณครูต้องมีคอนเซปต์เหล่านี้เขาจะเอามุมมองเหล่านี้ไปใช้กับนักเรียนต่อได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง อันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมครับเราพูดถึงสเต็มแต่ผมเติมสตรีมเข้าไปจริงๆบ้านเราอ่ะนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลใน,ะนชนบทอย่างเงี้ยนะครับ A เนี่ยบางครั้งเรามองว่าอาร์ตใช่ไหมฮะหลายหลายท่านอาจจะบอกว่าเอา A คืออาร์ตแต่มุมมองผมเนี่ยผมมองว่ามันได้เป็นแอค a g r ค c u เ t อร์คือเอาเกษตรกรรมเข้ามาเป็นพื้นเป็นฐานอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้น next normal นะครับกิจกรรมที่เราต้องมามองก็คือแบบเป็นสตรีมที่เป็น A อทีเป็นแอค a g r ค c u เ t อร์เรามอง นวัตกรรมทางอาหารนว,วัตกรรมทางการเกษตรดังนั้นในพื้นที่นราที่วาดแม่เสรียงมีอะไรเราเอาตัวนั้นมาอะไรเงี้ยคุณครูต้องคุณครูต้องดีไซน์กิจกรรมตัวนี้ให้เป็นแล้วอะครับในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเป้าที่เราอยากอยากจะเห็นนะครับโอเคครับผมก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ชา,ชาตรีนะคะคือแนวทางในการเตรียมความพร้อมของคุณครูในยุคเน็ normal เนี่ยก็คือทำไงก็ได้ให้คุณครูติดอาวุธติดอาวุธทางความคิด ทำยังไงก็ได้ให้วินิจฉัยได้เป็นว่าในมุมมองในพื้นที่ของตัวเองเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดีไซน์ให้เป็นปรุงกิจกรรมให้ได้แล้วก็ติดตามด้วยว่ากิจกรรมที่ปรุงออกไปนั้นน่ะได้ผลตามที่เขาต้องการหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วพอคุณครูเก่งแล้วความคิดเหล่านี้เนี่ยมันก็จะตกทอดไปถึงลูกศิษย์ที่คุณครูไปสอนนั่นเองค่ะทั้งสสวทคะในยุค next normal นี่คือเตรียมกิจกรรมหรือเตรียมสื่อการสอนไว้ยังไงให้กับทางคุณครู แล้วก็ผู้เรียนผู้สอนบ้างคะ,ะสวัสดีกรอบนะคะสำหรับ next normal นะคะคือขอขอขอทำความชัดเจนอย่างนี้ก่อนในในในมุมมองของตัวเองเนี่ยคำว่า new normal new normal เนี่ยตอนที่ตัวเองตีความก็คือว่าเป็นการสอนวิถีใหม่ที่ที่เราไม่คุ้นชินหรือแตกต่างไปจากเดิมที่เราสอนในห้องเรียนแบบเผชิญหน้านะคะทีนี้ ในช่วงเกิดวิกฤตของสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเป็นวิถีมันเป็นวิถีใหม่ซึ่งมันกําลังจะเป็นปกติละก็คือเรามีการใช้เทคโนโลยีเรามีการเรียนแบบพบหน้าบ้างไม่พบหน้าบ้างทีนี้ next normal ในสิ่งที่เดชนันทกำลังจะพูดเนี่ยนะคะก็คือว่าเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายมันจะเกิดอะไรขึ้นในในเรื่องของการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนซึ่งตรงนี้อะคะ่ะขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะ แน่นอนว่าเรียนว่าทุกท่านได้ยินมาช่วงก่อนโควิดและตอนช่วงมีโควิดแล้วก็ท่านจะได้ยินคำนี้มากข้นเรื่อยๆก็คือว่าเราเราจะต้องปรับการเรียนการสอนปรับการศึกษาการจัดการเรียนรู้ของเรานะคะออกจากการเน้นความรู้เป็นฐานเข้าสู่สมรรถนะเป็นฐานตอนนี้กระทรวงสพทนะคะสะพทแล้วก็กลุ่มคณะทำงานคณะวิชาการนักวิชาการทุกภาคส่วนแหละ กำลังกระดมสภักตกำลังที่จะทําหลักสูตรดิฉันจะไม่พูดถึงหลักสูตรฐานสมรรถนะก่อนแล้วกันแต่ดิฉันเชื่อว่าดิฉันเชื่อว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะจะมาแน่นอนและมันจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยจัดการเรียนการสอนไปตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเราเป็นนักเรียนเองจนกระทั่งเราทํางานเป็นครูมานะคะเราจะหลุดไม่ใช่ก็คือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ความรู้ยังสําคัญแต่ไม่ใช่เรียนเพื่อรู้แต่ว่า การเน้นการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะก็คือการจัดการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อให้เด็กเนี่ยมีความสามารถในการที่จะนําเอาความรู้นําเอาทักษะไปใช้ในการไปใช้ในชีวิตจริงไปใช้แก้ปัญหาได้ไปใช้ดํารงชีวิตอยู่ได้ในสังในสังคมในฐานะพลเมืองที่มีคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําให้การจัดการศึกษาเป็นแบบนั้นได้มันไม่ใช่ อยู่ที่หลักสูตรจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่หลักสูตรสิ่งที่สสวทเดียนจะพูดมากหน่อยในมุมสสวทสิ่งที่สสวทจะจะทำต่อไปใน next next normal In education ก็คือว่าเราจะช่วยให้ครูเนี่ยสามารถจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะให้ได้แม้ว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะจะยังไม่เสร็จแต่คุณครูควรจะมีเวลาในการทำความรู้จักควรจะมีเวลาในการที่จะ ที่จะได้ฝึกฝนจริงๆหลักสูตรแกนกลาง2551เนี่ยนะคะคุณครูก็สามารถแม้จะเป็นหลักสูตรที่เป็นสแตนดาร์ดเบสเน้นคอนเทนต์เบสแต่ถ้าคุณครูเหมือนที่อาจารย์ดรชาตรีว่าถ้าคุณครูแค่มีไอเดียคุณครูแค่เข้าใจแค่รู้หลักการคุณครูสามารถใช้หลักสูตรปัจจุบันเนี้ยแต่จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะได้เลยเพราะฉะนั้น Next normal in education แน่นอนว่ามันจะต้องปูไปในทางที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสำคัญไม่ใช่แค่สอนให้รู้เพื่อไปสอบแต่สอนเด็กจะต้องมาเรียนหนังสือมาเรียนมาโรงเรียนแล้วโรงเรียนจะต้องฝึกประสบการณ์เรียนรู้ให้เขาสามารถทำงานเป็นดำรงชีวิตอยู่อยู่ได้อย่างปกติสุขนะคะทีนี้ถ้าถัดไปสไลด์ถัดไปนะคะ รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในในยุคในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตดิฉันว่ามันจะต้องเป็นแบบเบรนเดดแน่ๆมันจะต้องเป็นแบบผสมผสานต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเมื่อสักครู่ตอนพักที่ได้คุยกับดรยูเรสก็คือว่าที่ผ่านมาตอนยุคนิวนิว,นว,นวตอนยุคนิวนอร์มยุคโควิดเนี่ยนะคะเราเราแค่อะไรคะใช้การสอนแบบเดิมอะ old teaching using new technology เข้าใจใช่ไหมคะที่คีย์เวิร์ดที่เมื่อกี้เราคุยกันคือออนแอใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใเราเราจะใช้ออนแอรหรือเราจะใช้ออนไลน์ก็แล้วแต่แม้แต่ว่าเรามาปรับเป็นการสอนแบบออนไลน์แต่เรายกแผนการสอนแบบ face-to-face face, ยกแผนการสอนแบบที่ครูและนักเรียนอยู่ด้วยกัน่ะยกมาสอนผ่าน ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองอันนั้นเป็นเพียงแค่การสอนแบบเดิมที่ใช้ new Technology ในมุมของดิฉันแต่ในยุค next normal เนี่ยคุณครูหรือห้องเรียนจะอันนี้ดรียนพูดถึงภาพทั่วไปก่อนนะคะส่วนในชนบทเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดกันอีกนิดนึงก็คือว่าในภาพทั่วไปโรงเรียนในบริบทต่างๆเนี่ยน่าจะสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนที่ ผสมผสานได้มากขึ้นเพราะในการสอนในห้องเรียนปกติมันมีจุดดีการสอนแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นซิงโครนัสก็คือครูและเด็กอยู่อยู่ในเรียลไทม์สามารถสนทนาโต้ตอบได้หรืออ y ซิงโครนัสที่เด็กเรียนรู้จากคลิปการสอนเนี่ยค่ะมันมีจุดดีและจุดแข็งที่จุดดีจุดอ่อนที่ไม่เหมือนกันเมื่อเด็กมาในห้องเรียนปกติ เด็กและครูน่าจะใช้เวลาตรงนั้นในการฝึกปฏิบัติในการอภิปรายโต้ตอบในการทำโปรเจกต์เบสในการทำโครงงานในการทำกิจกรรมในการที่จะมาฝึกฝนฝึกสมรรถนะและทักษะข้อดีของห้องเรียนออนไลน์การเรียนห้องเรียนออนไลน์แบบซิงโครนัสแม้ว่าเด็กจะมาในห้องเรียนปกติในโรงเรียนแล้วแต่ครูสามารถใช้การสอนแบบออนไลน์แบบซิงโครนัสที่จะต่อ เชื่อมต่อซูมหรือหรือ Facebook l i v e กับนักวิทยาศาสตร์จากสวทชจากอ,าอะไรนะคะคนเลี้ยงช้างจากพนักเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ห้องเรียนของเด็กมันจะมากกว่าห้องสี่เหลี่ยมถ้าหากว่าเราใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมแล้วก็วางได้อย่างถูกต้องเด็กสามารถใช้การเรียนรู้แบบ asynchronous <c oughs> เพื่อทบทวนความรู้ได้หรือเรียนรู้ มาก่อนที่จะเข้ามาถกเข้ามาวิาพากับคุณครูในห้องเรียนปกติได้เพราะันรูปแบบในการสอนแบบแบบโลกในในจากวันนี้ไปในอนาคตเรื่อยๆเราจะได้เห็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับการเรียนปกติให้ให้ได้อย่างเหมาะสมและกลมกล่อมมากขึ้น ไม่ใช่ไม่ใช่การแค่เอาซ o มหรือหรือไลน์หรือ Facebook มาสอนสอนแบบเดิมแต่เราจะต้องมีเทคนิคเหมือนที่อาจารย์ฮูกบอกมันจะต้องมี redesign pedagogy เพื่อใช้เพื่อสอน Online, อ Online, Online, อนไลน์เพื่อออนไลน์ไม่ใช่ออนไลน์เพื่อเพื่อเพื่อเฟสทูเฟสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สำหรับการผสมผสานนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น one size fit all คือทุกโรงต้องเป็นเหมือนกัน มันจะต้องมันจะต้องมีความหลากหลายและเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนที่พร้อมอย่างโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนที่พร้อมก็อาจจะไปตามตามความต้องการของตัวเองการสอนในการจัดการศึกษาในอนาคตโรงเรียนแต่เท่าที่เรียนทำงานกับสพทและกระทรวงศึกษาเนี่ยนะคะเราต้องพูดว่าเราได้เรียนรู้จากจากความจากจุดบกพร่องตอนเราปฏิรูปการศึกษา2,544มาพอสมควร ว่าเราเปลี่ยนจากความรู้เป็นฐานมาเป็นมาตรฐานมาเป็นสแตนดาร์ดเบสแบบเร็วเกินไปแล้วเราไม่ให้เวลาครูเลยประกาศประกาศในการใช้หลักสูตรปุ๊บปีนั้นเทอมนั้นคุณครูทั่วประเทศต้องใช้เลยแต่ตอนนี้เราเรียนรู้จากสิ่งที่เราเคยทำพลาดมามันจะต้องมันเ,เรารู้ว่ามันจะต้องมีเวลาให้ครูได้ปรับตัวมันจะต้องมีแซนบ็อกซ์ก่อนซึ่งตอนนี้เขาก็ทำแซนบ็อกซ์กันอยู่นะคะมันจะต้องมี ตัวอย่างให้คุณครูในหลายๆบริบทได้เลือกใช้หรือว่าได้ใช้เป็นแนวมันจะต้องปลดล็อกว่าไม่ใช่ทุกโรงทั่วประเทศจะต้องทำอะไรเหมือนๆกันโรงเรียนแต่และโรงเรียนจะมีพื้นที่มีความยืดหยุ่นสามารถที่จะออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตามบริบทและความต้องการของโรงเรียนและคนในชุมชนมากขึ้นดังนั้นโรงเรียนในชนบทถ้าไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เขาก็สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้แต่ต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาสมรรถนะไม่ใช่ความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการการใช้สื่อการสอนหรือวิธีการเรียนการสอนมันมีได้หลากหลายวิธีเหมือนเราจะไปจากสวทชเราจะไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ่ะมันไม่ต้องไปทางเดียวกัน เราไปได้ตามความต้องการและความสะดวกของเราแต่เราพุ่งเป้าไปที่เดียวกันคืออนุสวรณ์ชัยสมรภูมิถูกไหมคะอันนี้เหมือนการจ,จัดการเรียนการสอนมีได้หลายวิธีตามตามที่คุณครูหรือตามที่พื้นที่หรือหรือตามบริบทที่เหมาะสมแต่ว่าทั่วทุกพื้นที่จะมุ่งไปในทางเดียวกันคือเราจะสร้างประสบการณ์ชีวิตเราจะสร้างประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้เด็กของเราโตไปแล้วเป็นคนที่ มีความสามารถในการปรับตัวเหมือนสถานการณ์ที่เราไม่คิดโควิดเนี่ยค่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กเราเป็นคนที่ปรับตัวอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็โลกเรามีความซับซ้อนพลิกผันมากขึ้นเนี่ยถ้าเด็กไม่มีความสามารถในการปรับตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องสอนจัดจัดประสบการณ์เหล่านี้ค่ะผ่านถ้าตามหลักสูตรเขาเรียก learning area เนาะผ่านกลุ่มผ่านกลุ่ม กลุ่มวิชาต่างๆแต่ไม่ใช่สอนวิทยาศาสตร์เพื่อแรงแรงการเคลื่อนที่คืออะไรคํานวณหาสมการการเอาสมการการเคลื่อนที่มาคํานวณอันนั้นไม่ใช่แต่จะต้องกัดจัดการเรียนรู้ให้มีความหมายให้รู้ว่าเหมือน team base หรือ project base ให้รู้ว่าอ๋อถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาจะแก้ปัญหาอย่างไรโดยใช้ความรู้ทางวิทย์คณิตภาษาไทยสังคมและอื่นๆเพื่อ กพพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณค่าและอยู่อยู่ในสังคมพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมหรือพัฒนาครอบครัวตัวเองให้ได้นะคะสไลด์ถัดไปนะคะเพราะฉนสำหรับสสวทแล้วนะคะก็ท่านผูน้อำนวยการเนี่ยท่านได้วางนโยบายสำหรับ next normal ไว้ในหลายๆส่วนส่วนแรกเรียนพูดถึงเรื่องของครูก่อนแล้วกันนะคะต่อให้เราจะเปลี่ยนหลักสูตรหรือไม่เปลี่ยนหลักสูตร สสวทพูดเสมอว่าในการจัดการศึกษาครูคือคนที่สำคัญที่สุดหลักสูตรคือแค่แค่เอกสารที่เป็นข้อเขียนสิ่งที่จะนำไปสู่ห้องเรียนได้ก็คือครูสิ่งที่เป็นความหวังสูงสุดของเราก็คืออย่างที่อาจารย์ชาตรีพูดว่าเราอยากให้ครูเนี่ยค่ะมีความสามารถในการออกแบบเองมีพื้นที่เขาสามารถที่จะดีไซน์สิ่งต่างๆให้เด็กเรียนตามบริบท ท,ที่โรงเรียนหรือแต่ที่พื้นที่มีนะคะครูวิทยาศาสตร์เอาเฉพาะครูวิทยาศาสตร์เนาะอาจารย์ครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศเนี่ยมีประมาณ1น0 0 0แสนคนเป็นไปนไม่ได้เลยที่หน่วยงานของรัฐสสวทรหรือหรือมหาวิทยาลัยจะคิดโมดูลหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทุกบริบทในโรงเรียนให้กับครูวิทยาศาสตร์10,000แนคนได้ครู1 0 0 0 0แนคนแต่อยู่ในบริบทที่ เรียนเชื่อว่าแม้แต่นาราที่วาาโรงเรียนที่หนึ่งกับโรงเรียนที่สองก็ไม่เหมือนกันแล้วแล้วเราจะมานั่งคิดกิจกรรมเพื่อให้เข้ากับลักษณะของโรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ภาครัฐและภาครัฐและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องทําก็คือการช่วยครูช่วยครูในการทําให้ครูมีความสามารถในการที่ที่เขาจะจัดการเรียนรู้หรือออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะให้ได้ด้วยตัวเขาเอง ซึ่งตรงนี้ไม่ได้เกิดภายในแค่ดีดนิ้วอะค่ะแต่มันต้องใช้เวลาตรงนี้ถ้าเสียงนี้ไปเดียนก็เชื่อว่ากระทรวงและสพทและนักการศึกษารู้แหละว่ารู้แล้วแหละว่าในการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเรียนรู้เรื่องของคนเรื่องของเรื่องของพฤติกรรมของคนนะคะมันไม่สามารถเกิดภายได้ให้ได้เห็นผลสมฤทริ์เนาะภายในปีเดียวแต่มันต้องให้เวลาซึ่งตรงเนี้ยถ้าในในโยบายสสวทก็คือ ตั้งแต่ปี2565เราจะเริ่มต้นในการพัฒนาครูสนับสนุนครูเพื่อให้เกิดมุมมองให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะนะคะแล้วก็ถัดมาก็คืออย่างที่บอกว่าเราด้วยสะสะวเราเป็นหน่วยงานส่วนกลางในกำกับของรัฐเราก็ต้องมองในภาพรวมด้วย เราก็จะต้องพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทั้งในในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของดิจิทัลเพื่อโรงเรียนที่เขามีความพร้อมที่จะผลักดันในรูปของดิจิทัลได้และ l e ARNING MODULE ก็ยังอยู่สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้พร้อมในเรื่องของ Infrastructure เขาก็สามารถที่จะใช้ใช้ชุดกิจกรรมหรืออุปกรณ์ไปไปใช้กับเด็กในพื้นที่ของตัวเองได้นะคะรวมถึง เรามีนโยบายในการพัฒนาระบบ LMS LMS ในที่นี้ไม่ใช่แค่สำหรับเด็กจริงๆแล้วท่านผู้อำนวยการเนี่ยท่านท่านมีนโยบายว่า LMS เนี่ยสำหรับครูด้วยซ้ำสำหรับเป็นคลังให้กับคุณครูอะค่ะเราเราจะมีทั้งสื่อการสอนมีสื่อ powerpoint มีสื่อมีตัวอย่างของข้อสอบมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าคุณครูจะใช้จะจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์เนี่ย จะรวมมาไว้ในพื้นที่นี้แล้วคุณครูก็มาเลือกช้อปปิ้งนะคะแล้วก็เราก็จะมีการทําในเรื่องของการประเมินการเรียนรู้และสมรรถนะตอนนี้ที่สสว,วทได้เข้ามาทําแล้วก็คือข้อสอบโอนิวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เราออกข้อสอบแพทและข้อสอบสามัญซึ่งถ้าติดตามข่าวก็จะพบว่าแนวข้อสอบก็จะเปลี่ยนเน้นจากการวัดความรู้เป็นการวัดการคิด เพราะฉะนั้นเราก็จะเนี่ยครับนอกจากปรับการประเมินระดับชาติแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะพัฒนาครูหรือว่าทำชุดทาชุดตัวอย่างของเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะให้กับครูด้วยแต่ความฝันสูงสุดของเราก็คือว่าเหมือนอาจารย์ชาตรีว่าไม่มีเราเขาอยู่ได้ความฝันสูงสุดนะไม่รู้จะใช้เวลานานแค่ไหนก็คือครูสามารถทำได้เองอย่างมั่นใจแล้วก็ จริงๆเยนพูดเสมอว่ามันไม่มีความผิดพลาดในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนาะมันแค่ได้กับไม่ได้ไม่ได้ก็คือมันยังไม่ดีก็แค่ปรับใหม่เท่านั้นเองแค่อยากจะปลดล็อกความคิดหรือความกังวลใจของคุณครูแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยค่ะมีความมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสิ่งที่สสวทได้ทําไปแล้วแล้วก็ก,ก็จะทําไปอย่าง ต่อเนื่องก็คือตอนนี้วิทยาการคำนวณในเรื่องของโคดดิ้งเป็นที่เป็นที่พูดถึงและมีความจำเป็นหรือการคิดเชิงคำนวณเนี่ยค่ะคนจะคิดว่าอ๋อจะต้องสอนเด็กเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ภาษา C ีไหมเขียนไพทอนไหมจริงๆแล้วไม่จําเป็นเพราะเรื่องเรื่องของโคดดิง้งหรือการคิดเชิงคํานวณเป็นเรื่องของการฝึกการคิดให้เป็นระบบการคิดอย่างมีลําดับขั้นตอนการคิดอย่างมีอั um. ลกอริทึมเพราะฉะนั้นในพื้นที่ห่างไกลหรือชุมชนห่างไกลก็สามารถ ใช้เรียนโคดดิ้งหรือว่าเรียนการคิดเชิงคำนวณได้ด้วยสื่อที่เราเรียกว่าอันพลักซึ่งตรงนี้สะสะวทได้ทำไปแล้วแล้วก็แล้วก็ทำอยู่เรื่อยๆนะคะสุดท้ายก็คือว่าเราไม่ว่าเราจะ next normal สำหรับ next normal ที่เกิดขึ้นในระยะสั้นถ้าหากว่า DOE ของประเทศยังไม่เปลี่ยนนะคะสิ่งที่สะสะวะทจะจะทำหรือแนวนโยบายเนี่ยก็คือเพื่อ เพื่อทำให้คุณครูค่ะสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒน,นาให้ผู้เรียนนะคะเป็นเป็นผู้มีความฉลาดรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีความฉลาดรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตัลแล้วก็มีความมีทักษะมีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่21ซึ่งนี่คือเป้าหมายว่าเราทุกนโยบายไม่ว่าจะพัฒน,นาครูพัฒน,นาสื่อหรือสิ่งใดๆก็เพื่อให้คุณครูเนี่ยค่ะสามารถที่จะ นำกลับไปใช้กับเด็กแล้วพัฒนาให้เด็กของคุณครูในทุกพื้นที่เป็นอย่างที่ผลลัพธ์ที่ที่ประเทศคาดหวังนะคะขอบคุณอาจารย์กุศลินนะคะ <unsure. S 2> ก็รู้สึกว่าวนกลับมาที่คุณครูทังทาง,ทางสสว,วทเองก็มีความรู้สึกว่าอยากจะติดอาวุธให้คุณครูให้คุณครูเนี่ยสามารถจะคิดวิเคราะห์ออกแบบเองได้เพื่อที่ คุณครูเนี่ยจะสคือทางสสวทเองเนี่ยมีการเตรียมอุปกรณ์มีการเตรียมเครื่องมือให้คุณครูไว้แล้วก็อยากจะให้คุณครูเนี่ยลองใช้ความคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะบอกว่าตัวสื่อตัวไหนเนี่ยเหมาะสมกับพื้นที่ของคุณครูบริบทของคุณครูแล้วก็จะได้ไปปรับใช้แล้วก็เท่าที่ฟังเนี่ยค่ะก็คืออย่างไรก็ได้ที่คุณครูรู้สึกว่าสบายใจโอเคแล้วก็อยากกดดันตัวเองไม่ต้องกดดันว่าจะ ไม่ประสบความสําเร็จก็แค่เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็พัฒนาต่อไปใช่ไหมคะทีนี้พอเราพูดถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแล้วเนี่ยรูปแบบการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากที่อื่นทีนี้อยากจะรบกวนทางอาจารย์ฮู้กอะค่ะ,คะช่วยเล่าให้พวกเราฟังสักนิดนึงว่าเราจะจัดรูปแบบการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกลย,ยังไงในยุค next normal เนี่ยให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเนี่ยคะ่ะมีความสุขอาจารย์ เรียนอาจารย์เ,รยเชิญอาจารย์ฮูค่ะคได้ครับผมผมพูดรอบนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมจะได้พูดทั้งหมดทีเด่เรีบมาใช่ค่ะรอบนี้ร,รอบนี้รอบสุดท้าย<อ>แล้วแต่ว่าถ้าอาจารย์ <8. S 1> อยากจะมีแชร์เพิ่มเติมได้ได,ได้เสมอค่ะอาจารย์ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวจะขอเนี่ยคุยจริงๆคิดว่าอยู่บนความเชื่อเดียวกับวิทยากรทุกท่านบนเวทีเลยโดยเฉพาะจะชับคือเราเชื่อเรื่อง ทำให้คุณครูแบกเตอร์ของห้องเรียนไม่ได้เป็นผู้ที่รอรับความชื่ยเลอจากคนอื่นนะครับเพราะว่าที่หามาเนี่ยเราอาจจะคืออยากจะให้คุณครูเป็นคนเก่งอยากให้คุณครูเป็นผู้ที่นําการเปลี่ยนแปลงแต่เราเรามักจะคิดแทนครูทําเครื่องไม้เครื่องมือแทนครูหมดเรามาค่อยให้คุณครูได้เป็นผู้ที่ลุกขึ้นมาพัฒนาห้องเรียนจากการทําความเข้าใจห้องเรียนตัวเอง รู้จักเด็กของตัวเองเนาะนจริงๆผมคิดว่าหนึ่งปีที่ทำม,มามันเป็นเอิร์ทเควกของการศึกษาคนบ,บิบยาศกากตร์ทั่วโลกกำลังพูดถึงว่ามันเขย่าคุณครูจํานวนมากที่ตื่นว่าความรู้เรื่องเกี่ยวกับการสอนที่เรามีมาตลอดหลายสิบหลายร้อยปีเนี่ยมันจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อ,อันนี้เป็นโค้ดหนึ่งของคุณครูชาวอิตาลีนะครับบอกว่าโรงเรียนของเราต้องปรัทันหันเราต้องเปลี่ยนไปการเรียน,นออนไลน์ทันที ถึงมันก็ยากมัาทำให้ทุกคนเหนื่อยล้าแต่เรารู้ว่าเด็กเด็กของเราก็กำลังทำนี้สู่กอนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลที่คุณครูก็รู้สึกว่าตัวเองต้องเข้มแข็งต้องลุกขึ้นมาเรียนรูว่าหลายๆอย่างเนาะถ้าเราจะคืนความเป็นเจ้าของอความสําเร็จในเชิงการทํางานวิชาการให้กับคุณครูนะ่ะเราให้เราต้องให้เขาเป็นคนลงมือทาให้เขามีความเป็นผู้ที่ดีเริ่มสิ่งนั้นขึ้นมาเองตลอดช่วงโควิดผมพยายามทําสิ่งหนึ่งก็คือพยายามทาสิ่งที่เรียกว่าเชื Learning Community ่อเ r n ยนคอมมูนิตี y เป็นออนไลน์ที่ทําให้กับชุมชนเรียนรู้คุณครูแล้วก็พยายามก้าวข้ามความเป็นวิชาความเป็นพื้นที่เนาะอ่าโปรเจกต์หนึ่งที่ต่อขยายมาจากสิ่งที่เราไปตอนแรกก็คือการชวนคุณครูที่ไปไกลกว่าแค่คุณครูในขายที่เรารู้จักเช่นลูกศิษย์เก่าข้าวอุสาร์หรือว่าคุณครูในเครือข่ายสัมศึกษาที่ทําทอยู่เราก็พยายามแตะไปสิงโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้บน อาดอยสูงในภาคเหนือในภาคอีสานชวนฝั่งหมาเอะไรด้วยไหครับเราลองถอดปรเดนรี่นสักสามเรื่องอ่ะเราพบว่ามันจะรีโมทเรียนิ่งหรือจะออนไลน์เรียนิ่งอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าไหวไม่ไหวยังไงมันก็ต้องทําให้ได้แต่ว่ามันต้องทาบนาบนการเข้าใจข้อมูลจริงๆของเด็กแล้วคุณครูเองต้องมีมีสมรรถนะแบบอย่างติดตัวซึ่งเราเจอแล้วว่าสมรรถนะเรื่องอะไรบ้างหนึ่งก็นั่นก็คือการต้องเป็นผู้ที่เป็น learner person จะต้องเรียนรู้ตลอดเวลาต่อให้คุณบอกว่าคุณเป็นคน Gen X เป็นบูมเมอร์ที่ไม่เก่งไอซีซี ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าต้องใช้มาให้ได้แล้วก็น้องๆที่เป็นครู Gen Y จะตัวเองคล่อง ICT กว่าแต่พอถึงเวลาต้องมาเจอเด็กที่ใช้ออนไลน์ไม่ได้เลยเนี่ยไอ ICT ก็กลเป็นแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกำแพงกั้นขวางให้เราไม่สามารถก้าวข้ามไปหาการออกแบบที่มันได้รูปแบบไม่ต้องพึ่งแค่ ICT อย่างเดียวอะในการช่วยเด็กๆได้แล้วก็มันเป็นเรื่องของการต้อง explore ประสบการณ์ใหม่ก็คือโลกของการเรียนรู้มันเปลี่ยนหมดเลยเรียบร้อย แต่หัวใจบางอย่างกงารทํางานจะเป็นเรื่องเดิมนะเช่นเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กด้วยกันเองและเด็กกับคุณครูการคิดเชิงออกแบบที่เอามาใช้ในการออกแบบชิ้นงานที่มีความหมายเพื่อการปรับเรื่องการรับผลประเมินผลแล้วก็เรื่องของการติดตามความก้าวหน้าผู้เรียนซึ่ง,งคิดว่าเป็นเป็นโจทย์ที่เราเจอร่วมกันคุณครูที่อยู่ในบริบทโรงเรียนชนบทนะครับหลายท่านที่พูดตรงกันเลยว่า ขนาดไปถึงบ้านเด็กรู้อยู่แล้วว่าเด็กจะเป็นเด็กที่มาจากชุมชนที่ห่างไกลอะไรเงี้ยก็ยังเจอว่าในแต่ละชุมชนที่เราเข้าไปเจอเนี่ยมันก็ยังหลากหลายกว่าที่เราเข้าใจทํายังไงที่การเรียนรู้มันต้องสอดคล้องกับการใช้ชีวิตเด็กเพราะฉะนั้นตอนนี้เมืเ่อกี้เรื่องของการเอาบ้านเด็กเป็นตัวตั้งเอาคอนเท็กซ์ของชีวิตเด็กหรือบริบทในการเรียนรู้ของเขาเป็นตัวตั้งแล้วก็ต้องไม่เป็นภาระผู้ปกครองกลับมาที่แก่นของการสอนอะไรคือเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญอะไรคือสิ่งที่อยากให้เกิดในตัวเด็กแล้วคิดตัวสมรถนะถูกไหมครับ แล้วก็ต้องไม่มองว่าเรื่องการสอนเป็นบทบาทของครูลําพังบางทีมันคือเรื่องเดิมเราใช้ว่าการสอนต่อมาก็เปยนเปการเรียนการสอนต่อมาก็เป็นการากเารียนรู้แต่ตอนนี้เรายังติดกับดักว่าการจัดการเรียนรู้เป็นเรื่องของคุณครูจริงแล้วการเรียนรู้เป็นเรื่องที่ทํางานร่วมกันร,ระหว่างตัวผู้เรียน,ยนคุณครูแล้วก็ผู้ใหญ่แก้ตัวเด็กที่บ้านใช่ไหมครับกิจกรรมการเรียนรู้มันต้องสามารถที่จะไปกับชีวิตเด็กได้สนุกไม่ยาาเกินไปมาเชื่อ,อะลรเองก็เป็นคนในกลุ่มหนึ่งซึ่งปรับตัวมาตลอดเลยเนาะแล้วผมคิดว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย หมายจะอะไรได้ประจกรักษ์เลยว่ามันต้องเอาชุมชนเป็นฐานเอาห้องเรียนจริงๆไปอยู่ที่ชุมชนแล้วก็เชื่อมตัวเองเข้ากับสุดเข้ากับชุมชนแล้วก็พานักศึกษาเนี่ยลงไปทําหน้าที่เป็นผู้เชื่อมต่อความรู้จากที่เขามีในการเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยกับชุมชนที่เขาอยู่มีโปรเจกต์หนึ่งของอาจารย์แตกรัชพัฒสกลสคนลครที่เราอยู่ในแพลตฟอร์มนี้นะครับอาจารย์เขาปริกเขาก็เขาปิ้งไอเดียจากการที่เราทํางานเรื่องเกี่ยวกับชุมชนเป็นฐาน เขาก็กลับไปที่มาหาชัยเขาเขาเจอว่าเด็กๆของเขาเนี่ยตอนนี้ปิดเทอมตอนช่วงพฤษภาไม่ชุนาอะไรเงี้ยฮะแล้วยิงจริงทุกคนอยู่ในหมู่บ้านจัดค่าอาสาไม่ได้มีงบค่ายอาสาเหลืออาแต่เขาลองพลิกงบค่าอาสาประมาณ3ามหมืนบาทมากลายเป็นทุนสิทุนทุนละสามพบาทเพื่อจะชวนเด็กๆในชุมชนลุกขึ้นมากลายเป็นที่เลี้ยงน้องๆ ที่จะเรียนด้วยตัวเองที่บ้านแล้วคือเป็นโครงการอาสาสอนซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจจะชวนให้ไปลองดูในคลิปของยูทูบที่ไทยพเอสทารายการเอาไว้นะครับหรือไปอ่านจากเพจอาสาสอนทามาสองซีซั่นแล้วแล้วก็ขยายไปถึงมหาวิทยาลัยในภูิภาคหลายแห่งในอีสานแล้วที่เสริมพลังให้นะักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในชุมชนนะลุกขึ้นมากลายเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการสอนช่วยน้องๆน,น,นะครับในการทํางานที่เด็กๆต้องเรียนด้วยตัวเองเนาะแล้วก็เรามีภาคประชาสัมพั์ที่เข้มแข็งเรามี เกี่ยวกับารของสอสอสอมีทีมจากก้าที่ผมได้เข้าไปซัพพอร์ตเขาทาสิ่งที่เรียกว่าช่วยให้เกิดอาสาสมัครการศึกษาในชุมชนกนะ็คือมีทูสบางอย่างที่เราพรอไวเป็นชุดกิจกรรมให้นะครับแล้วก็ชวนคุณครูในหมวดที่ไม่ใช่คุณครูอะ่ะคือพ่อแม่ผู้ปกครองในชุมชนเนี่ยลูกขึ้นมากลายเป็นคุณครูของเด็กๆเเองในวันที่ต้องปิดหมู่บ้านเรามีกิจกรรมทําเป็นแพ็กเกจให้แต่ว่าเรามีการจวนกันผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มเนาะชวนมาเรียนรู้ร่วมกันก่อนแล้วก็เนี่ยมี15กิจกรรมที่เราทําเป็นชุดๆ เอาพื้นที่เป็นฐานแบบคอนเทคฟรีเลยครับสามารถจะอยู่ชุมชนไหนก็ได้ทําเรื่องการค้นหาพืชผักในชุมชนเรื่องกว่าจะมาเป็นข้าวาพื่ปลอดภัยในชุมชนอะไรคือสิ่งจะเป็นในชีวิตคนที่ลงไปรานกระบวนการกลายเป็นลุงป้านาาซึ่งอาจจะเป็นเป็นชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเป็น NGO ในชุมชนหรือแม้กระทั่งเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งไม่ได้ไดเรียหมาอะไรแต่เป็นกำนนลังหลักขับเคลื่อนชุมชนอยู่นะครับเราพบเรื่องเกี่ยวกับ new เทคโนโลยีว่าดการออกแบบการเรียนการสอนแบบที่เป็นแบบแนวใหม่ที่เอาชีวิตเด็กเป็นตัวตั้งเน้นให้เด็กนําตนเองเนาะอันนี้ผมจะขอค้าค่ามแล้วก็ส่งสไลด์ไปให้แล้วเผื่อจะแชร์กันต่อนะครับอ่าไทยพีเอสมาชวนผมเข้าไปช่วยทําเรื่องเอลชีวีให้ไอเดียว,ว่าจะทําช่องใหม่ขึ้นมาเพื่อจะผลิตรายการที่มันหลากหลายหวังว่าจะมีช่องพักการเรียนของเด็กได้ทีงตอนนี้ก็แอคทีฟแล้วนะครับผมแล้วก็เราพบว่าเรื่องสําคัญก็คือต้องชวนคุณครูถอดบทเรียนจากการทํางานตลอดปีนี้ ต้นเมษาเราจะปิดเทอมแนะนําท่านผู้บริหารแล้วก็คุณครูเราพักกันสักสองอาทิตย์แล้วปลายเมษาก่อนจะเริ่มวางแผนเทอมใหม่เรามาถอดบ,บทเรียนกันว่าทั้งปีนี้ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการรับมือการจัดก,การศึกษาในยุคโควิดความรู้เรื่องไอซีทีที่เอามาใช้ใส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์การสอนใหม่ๆแนวคิดเรื่องการประเมินผลแบบติดตามหรือตัวท่านกับความเชื่อในการจัดก,การศาึกษาซึ่งคุณครูหลายรายก็บอกตัวเองเปลี่ยนไปเลยในหนึ่งปี จากที่ไม่เคยเชื่อใจเด็กว่าเด็กจะเลยน,น,นตัวเองได้เห็นแล้วว่าเด็กเปีนนตัวเองได้มากขึ้นมีคุณครูหลายหลายคนบอกว่าพอสอนออนไลน์แบบปิดกล้องแล้วเด็กบางคนที่ปกติไม่พูดในวิชาภาษาอังกฤษเลยเนี่ยกลายเป็นกล้าพูดกับคุณครูแสดงว่าที่ทำม,มาห้องเรียนอาจจะไม่ปลอดภัยมากพอคุณครูให้น้ําหนัก,กกับเด็กที่มีความสามารถในการสื่อสารแล้วเป็นคนพูดโต้อตอบแต่วันที่ปิดกล้องเขาสามารถพูดโต้อตอบกับครูได้ทิมกลับไปทางแชทได้เราลองถอดบทเรียนนะคะเพราะเราก็พบว่าตอนนี้เนี่ย ครูอนุบาลตอนหนึ่งก็พบเรื่องสําคัญว่าหัวใจสําคัญคือพัฒนาการทางสังคมของเด็กถ้าเด็กต้องเรียนที่บ้านทํายังไงจะสามารถทําให้เด็กคิดไอตัวความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ผ่านการส่งรูปภาพถ่ายกับชิ้นงานให้พ่อแม่เด็กช่วยให้ดูแล้วก็ส่งดูทามือเสีกกสยกันก็ได้ส่งทางไลน์กันก็ได้อย่างน้อยให้เด็กรู้สึกตัวเองไม่โดดเดี่ยวนะคะอยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็ถ้าเกิดต้องมาที่โรงเรียนจัดก,กิจกรรมกลุ่มโดยรักษาระยะห่างสำหรับเด็กเป็นเรื่องยากมากเพราะเด็กเขาก็อยากจะมี ปฏิสัมพันธ์กันเราจะมีวิธีการบอกล่อเขายังไงออกแบบกิจกรรมยังไงแล้วก็รวมถึงช่วงหัวเราต่อที่อยู่ป .1 นะครับถ้าต้องเรียนอยู่ไกลเราเนี่ยเรื่องการอ่านการเขียนเราคงจะไปคาดหวังให้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนที่มันเกิดขึ้นโดยมีเราไม่ได้ครูประถมก็พบว่าไอเรียนแบบปิดปิดเปิดเปิดเรื่องใหญ่คืออย่าเพิ่งรีบไปข้างหน้าเอาให้มั่นใจก่อนว่าระหว่างทางที่ปิดปิดเปิดเปิดอยู่เนี่ยเด็กเขาตามทันหรือเปล่ากลับมาเอ็กซเรย์ห้องเรียนตัวเองเหมือนที่อาจารย์ชาติบอกอะ เรากลับมาไม่ได้ใช้ห้องเรียนตัวเองก่อนนักเรียนของเรา40คนตอนนี้ระหว่างปิดป,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 ปิดๆปเปิดไปใครที่หลุดจากบทเรียนไปแล้วใครที่ตามไม่ทันแล้วเราจะกู้ความรู้เหล่านั้นขึ้นไปยังไงจะเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียนยังไงแนวคิดแบบการสอนซ่อมเสริมในปีการศึกษานะ่าอาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็กู้มัธยมที่เขาอยู่กับเด็กที่พอจะเรียนด้วยตัวเองได้มันก็ต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเครียดและสุขภาวะของเด็กมัธยมซึ่งเป็นเป็นปีที่หนักที่สุดของเด็กมัธยมโดยเฉพาะม เราพบว่าเรื่องสําคัญบทเรียนุณครูก็คือการประเมินแนวใหม่ที่ต้องคํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญเรื่องเบลวิล่งของเด็กต้องมาก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็การสื่อสารากับพ่อแม่ผู้ปกครองการออกแบบบทเรียนที่ช่วยให้เด็กยังเชื่อมโยงกันและการระหว่างที่ยังอยู่ไกลกันนะครับเรามักจะอ้างโคดด้ด e ดวีเสมอนะแล้วก็โคดด้ดเดวีที่เราไปพูดกันแบบจนมันกลายเป็นคำที่ติดปาก เราไปยอ่อคํากล่าวดีที่บอกว่าเรียนรู้จากการลงมือทําแต่การลงมือทําโดยไม่ถอบบทเรียนไม่สะ้อนคิดไม่ได้ช่วยให้เราเรียนรู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นอยากชวนบ้านหลังสงการท่านพักผ่อนหลังปิดเทิมได้เรียบร้อยแล้วก่อนจะเริ่มเปิดคอร์สปรับความรู้พื้นฐานเด็กคุณครูอาจจะใช้เวลาสัก1-2ถึงวันมาลองประชุมกันก่อน1ปีที่ผ่านมาทั้งออนไลน์ออนไซต์ออนแอร์ไฮบริด เดนเดทท่านทําอะไรกันบ้างท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างท่านเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่านมองผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็ความรู้ใหม่ๆที่ท่านจะต้องการเพิ่มคืออะไรน่าจะเป็นปีที่ผมตั้งวงถอดบทเรียนกับคุณครูบ่อยที่สุดแล้วก็ยิ่งถอดบทเรียนก็ยิ่งได้เจอเรื่องน่าสนใจเช่นในนี้เป็นวงถอดบทเรียนล่าสุดตอนที่ต้นกุมภาพันธ์หลังจากที่เม่อพฤาคมเราต้องกลับมาปิดโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครนี้ยาวมากประมาณ6สัปดาห์ เอาแค่ okay. ช่วงเวลานหนึ่งเดือนครึ่งของการกลับมาปิดห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณครูยังเจอหลายๆายเรื่องมากๆเลยที่มากกว่าตอนที่ทดลองระบบอีกแล้วก็เจอเรื่องที่ไม่ควรทําเลยในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วก็ไฮบริดนะครับอาจารย์ทางด้าน i อซีทีก็เป็นคนที่นันชื่นชมมากขนณะอาจารย์ไปอาจารย์ไอซีทีอาจารย์ไม่เริ่มจากการเลือกแอปพลิเคชันแล้วก็แพลตฟอร์มแล้วอาจารย์เริ่มจากนักเรียนเราคือใครนักศึกษาเราคือใครเขาพร้อมก,กับการใช้อะไรได้บ้าง แล้วคุณครูเองใช้อะไรอยู่คุณครูถนัดอะไรเราจะเจอกันตรงกลางได้อย่างไร t ูมีไว้ให้เลือกไม่ใช่มีไว้กําหนดท้องเรกของเราแล้วก็การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาจะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของพวกเราในอนาคตโรงเรียนท่องจีนมีข้อได้เปรียบทุกวันนี้เราบักจะบอกว่าไม่อยากให้เด็กใช้มือโทรศัพท์มือถือแต่ตอนนี้โรงเรียนมันอยู่ในมือถือของเด็กๆนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ผมมาเยี่ยมโรงเรียน5โรงเรียนเมื่อตอนเช้านี้เองเราเพิ่งไปเยี่ยมโรงเรียนที่แม่อายกันมาเด็กๆที่นี่เรียนผ่านโครงการเรื่องการ ฝึกสารมรดกภูมิปัญญาชุมชนนะครับในมิติวัฒนธรรมโดยทําโปรเจกต์ประวัติศาสตร์คําบอกเล่าเดินเท้าข้อชุมชนแล้วก็ทําเป็นโปรเจกต์เล็กๆ4ี่หคนหาประเด็นในชุมชนตัวเองแล้วก็บอกเล่าออกมาผ่านกระบวนการสตอรี่เทลลิ่งเขียนเป็นคําประพันธ์ก็ได้เขียนเป็นบทกวีก็ได้ความเรียงก็ได้ออโต้บุ๊กก็ได้หรือจะทําเป็นคลิปวิดีโอสารคดีเลยแม้กระทั่งทาหนังสั้นก็ได้ไม่จํากัดรูปแบบการน,นําเสนอ ภายใต้กระบวนการเรียน,นรู้2เดือนผมเห็นสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบโจทย์ตามหลักสูตรที่กำลังร่างอยู่ในหลายๆเรื่องมากๆและเห็นการเรียนรู้ที่ภาษา learning area หลากหลาย learning area เข้าด้วยกันไม่เฉพาะในวิชาสังคมศึกษ,ษาอันนี้เป็นวิชาชื่อว่ารักเชียง,งใหม่ที่อบจเชียงใหม่ทํากับโรงเรียนในจังหวัดทั้งหมดแต่ที่แม่อายนี้คุณครูเขาพบบริบทเด็กก้าชาติพันธุ์แล้วก็เป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่มีคุณครูที่อยู่กับชุมชนมาพาเด็กเข้ากระบวนการชุมชนกันนะครับ กลับมาที่ห้องเด็กของเราทุกๆนาทีในการอยู่กับเด็กเคยมีความหมาย Face-to-face face, แต่วันนี้มันกลายไปห้องเรียนที่ไม่มีเราอยู่กับเด็กดยตรงผมชอบคําพูดของท่านอาจารย์จากสสวทมากๆเราไปออนไลน์โดยใช้ไมเคิเดิมเราแค่ไปเลคเชอร์บนออนไลน์เราแค่ไปเปิดคลิปวิดีโอให้เด็กดูบนออนไลน์ถามคำถามเด็กเราแค่ไปพาเด็กเล่นเกมคาหูบนออนไลน์แล้วก็บอกว่านี่คือการสอนออนไลน์แล้วเราแค่เปิดห้องซูมให้เด็กอินเตอร์แลกชันกันบนออนไลน์ เราไม่ได้ไปออนไลน์ไวยหม่เช็คใหม่ของการออกแบบการสอนใหม่เพื่อตอบโจทย์บริบทใหม่ใี้เด็กควรจีประสบการณ์ตรงด้วยกันในรู้ตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็โปรเจกต์เล็กๆของโรงเรียนต้นแก้วกระดุงเมื่อวานที่ไปเยี่ยมที่ทางแม่ริมนะครับหนึ่งโปรเจกต์นี้ผมเห็นความเป็นไปได้ในการสอนเชิงสมรรถนะไม่รู้กี่วิชาเนาะจากอันนี้แค่การสืบสายสืบสารเรื่องตัวลายที่เขาจะต้องทําตัวลายไม้บน ประกอบเครื่องแกะสลักไม้อะฮะแต่อันเนี้ยไปบวกกับสเตมได้เลยนะฮะบวกกับสเตมบวก A ของอาจารย์ธนรีก็ได้คือเน,น้นเรื่องการออกแบบก็ได้ใช่ไหมครับทำเป็นโมเดลเข้าในคอมพิวเตอร์ก็ได้ให้เอาจากตัวลายที่ออกแบบเนี่ยไปใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทําให้คุณครูเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบผ่านกระบวนการดีไซน์ k i n g ที่สตาร์ทจากการทําความเข้าใจผู้เรียนกําหนดโจทย์แบบของตัวเองหาไอเดียใหม่ๆ สิ่งที่สังคมพรอไวให้คลิปการสอนสื่อการสอนเป็นแค่ไอเดียที่คุณครูจะเลือกใช้หรือไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณครูจะอดรอปมาใช้สำหรับผมผมไม่คิดว่าเราจําเป็นต้องผลักคุณครูไปแท่เป็นคนเลือกอะ่ะผมอยากให้คุณครูเริ่มจากการเข้าใจผู้เรียนก่อน กำหนดโจทย์ตัวเองให้ชัดก่อนแล้วค่อยมาเลือกว่าจะเอาวิธีการอะไรเพราะทั้งหมดคือโปรโตไทป์ที่ไปสู่การเอาไปใช้นะครับแล้วก็คงต้องเอาโจทย์ชีวิตเด็กเป็นตัวตั้งนะครับเรายังมีโจทย์พัฒนาครูเองมากแล้วก็คิดว่า1ปีนี้คุณครูได้รับการเติมเต็มเยอะมากจากการตัดสินใจใหม่ๆใน,นารออกแบบการเรียนการสอนอาจจะขอทิ้งท้ายที่3ามประเด็นนี้นะครับอันนี้เป็นการตอบบทเรียนของยูเนสโกนะฮะว่าอนาคตที่จะต้องปรับการศึกษาเพื่อไปสู่การรับมือกับ New Normal Next Normal เนี่ย เราต้องการสิบเรื่องนี้คือความมุ่งมั่นอจริงจรจังร่วมกันในการจัดการศึกษาการเคารพเรื่องสิทธิทางการศึกษาของผู้เรียนทุกคนไม่ทอดทิ้งใครแม้แต่คนเดียวการให้ความสําคัญกับวิชีพครูและส่งเสริมใม่ครูร่วมมือร่วมพลังกันการคํานึงถึงการรับฟังเด็กการเคารพสิทธิของผู้เรียนการปกป้องพื้นทานสังคมของโรงเรียนการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่เข้าถึงได้ได้อย่างสาธารณะไม่เป็นกบแพงกีดขวางความสามารถในการเข้าถึงของคุณครูหลักสูตรที่เป้าหมายชัดเจนและก็เป็นเหตุเป็นผลตรวจสอบได้ เรื่องของการเงินเพื่อการศึกษาแล้วก็เรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะต้องไม่ปล่อยให้ความเหลื่อมล้ำกลายเป็นช่องว่างที่มันถ่างออกจากภาวะ new normal next normal แล้วก็เรื่องของ covid disruption แต่ละผมผมสิ้นท้ายที่หน้านี้นะครับ next normal สำหรับผมคือหมดเวลาของสูตรสําเร็จและเครื่องมือสาเร็จรูปที่หยิบยื่นให้กับครูเราต้องเสริมพลังครูให้เก่งขึ้นจากการเรียนรู้ว่าห้องเรียนของเขาในละคัอที่ที่เขาจะเรียนรู้ได้ และเรียนรู้จากห้องเรียนของผู้เรียนที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนคลาสรูมที่โรงเรียนแล้วมาอาจจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ชุมชนหัวใจที่นักคารูศึกษากําลังพูดถึงถึงชั่วโลกเราเพิ่งมีประชุมคารูศึกษาของโลกไปเมื่อ2เดือนก่อนหัวใจคือเรื่อง TLC ที่เชื่อเรื่องใน community ที่ต้องถัดทอเป็นน e t เปิดเข้าใจตัว นิวคอนเท็กซ์แล้วก็นิวเฟรดอรี่สำหรับการทํางานของเราเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองรายบุคคลและเหนื่อยใดเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่อิงบริบทของผู้เรียนทั้งหมดนี้คือเน็กซ์นามอที่ต้องฝากกับคุณครูแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกนการศึกษาไว้แล้วก็คิดว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ท้าทายเพราะเราร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับผมขอแพัยใช้เวลาเยอะนิดนึงน,นะครับขอบคุณอาจารย์ฮุกมากเลยนะคะกะ็จริงจริงเนี่ย รู้สึกว่าน่าสนใจมากแต่ว่าเนื่องจากเราจะมีเวลาเหลือประมาณ20นาทีก็เลยขอเข้าสู่คําถามเลยดีกว่าเพราะว่ามีคําถามมาถึงมือเยอะมากแล้วก็คําถามแรกเนี่ยคะ่ะเป็นคําถามที่ตรงใจก็เลยอยากจะขอถามก่อนเลยนะคะเป็นคําถามที่ถามคุณครูสุรเดชและคุณครูวิรชัยนะคะว่าจากที่ได้ฟังมาเนี่ยคะ่ะว่าแต่ละท่านมีแนวทางแนะนํหแลอก็มีมุมมองในการปรับ การเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุค next normal ตามที่ได้ฟังมาเนี่ยคิดว่าคุณครูจะปรับหรือว่ามีการดําเนินการได้หรือไม่และกะว่าจะกลับไปทําอย่างไรบ้างค่ะเริ่มที่ท่านใดก่อนดีคะคเหมือนคุณครูเกี่งกันเอ,อรบกวนครูเดชก่อนเลยแล้วกันค่ะครับขอบคุณครับเ,เรื่องของการที่จะนํา เอาความรู้องค์ความรู้ครั้งนี้ไปปร,ปรับใช้ในกรณีของอที่จะถึงเวลาของ next normal นั้นผมก็ฟังจากสองสามท่านนั่งคิดแล้วว่าอมันทุกอย่างมันไปนลงที่ตัวครูดังนั้นตัวครูนะครับมันก็มีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือปัจจัยของระบบเราสร้างขึ้นมาพร้อมแล้วถึงเวลาโยกย้ายไปแล้วครับครัวนี้เราก็ต้องมา start ใหม่ อันนี้คือลูปที่เราไม่สามารถที่จะไปไปให้มันอยู่นิ่งได้มันไม่นิ่งอันที่สองก็คือเรื่องของอครูที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของอการที่จะสร้างครูให้กลายเป็นอาจจะเป็นซูเปอร์แมนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับครัวน,นี้เพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนเนี่ยสร้างตัวครูแล้วหมาอะไก็ต้อง หาตัวช่วยเป็นฐานรองต่อไปเรื่อยๆหมดหนึ่งรุ่นรุ่นต่อไปขึ้นมาแทนหมดหนึ่งรุ่นรุ่นต่อไปขึ้นมาแทนรุ่นนี้ครับรุ่นใหม่ที่หลักสูตรสมรรถนะที่จะมาถึงเนี่าเป็นห่วงมากเพราะมันไม่มีรุ่นนําทางมันโผล่มาเลยว่าปัาป๊บสมรรถนะนะครับสกิลมาเลยปรากฏว่าไอ้ที่มีอยู่สกิลพอไหมไม่พอนะครับหกห้าที่สะสะวะทคิดเนะี่ย เราก็พยักหน้าใส่กันแล้วจะจะไปถึงไหนยังไงนะครับอันนี้อันนี้เรื่องเรื่องเรื่องสําคัญแล้วก็เรื่องสําคัญที่สุดที่คิดว่ามันเป็นพื้นฐานจริงๆนะครับก็คือฝากไว้ทางมหาลัยด้วยแล้วก็ทางสสวท์ด้วยว่าเราในฐานะของทงั้งทั้งบนดอยสูงทั้งสามย่ดจันแนนภาคใต้เจอปัญหาหลักก็คือภาษาไทยที่จะเรียนต่อนะครับอ่านออกเขียนได้ครับ แต่รู้ความหมายไหมเข้าใจไหมประโยคนี้เข้าใจไหมบทความนี้เข้าใจไหมที่จะเรียนต่ออันนี้เป็นเรื่องสําคัญดังนั้นคิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ความหนักอยู่ที่ครูแต่ว่าทําได้ไหมทําได้ครับนักเรียนเป็นศูนย์กลางก็คืออนาคตของชาติทุกคนก็ต้องพากันไปจนถึงนะครับอาจารย์วิรชัยคะ่ะครับผมอ่าหรับ ตรงนี้นะครับก็คือการพัฒนาครูนะครับเพื่อการเรียนรู้ในฐานสมรรถนะนี่ผมว่ามีความจําเป็นนะครับก็อย่างที่อาจารย์สระเดชบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการเรียนการสอนในระดับมหาลัยนะครับเมื่อมาถึงแบบระยะแบบนี้มันก็เป็นลักษณะเหมือนโควิดรอบสามสี่เลยนะคือตกใจนะครับว่าเออเราต้องทํำยังไงเพราะว่าพื้นฐานในส่วนของตรงนี้เราไม่ได้เริ่มปูขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแต่มันก็คงไม่สายนะครับเพราะคิดว่าครูคงจะปรับเปลี่ยน คิดว่าถ้ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ครูได้รับการพัฒนาตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นช่องทางเป็นแนวทางที่ดีขึ้นในข้างหน้าเพราะว่าทางสสวทก็คิดว่าในปี65นะครับคิดว่าปี64เราก็หาความรู้เพิ่มเติมก่อนในปี65คือเราก็รองรับของทางสสวทอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าเราไม่หยุดที่การเรียนรู้ตรงนี้เพราะว่าการพัฒนาเด็กนักเรียนนะครับเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นครูแล้วก็ ของคุณไทยทั้งประเทศนะครับเพราะว่าเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนอนาคตต่อไปขอบคุณครับขอบคุณค่ะเหมือนคุณครูก็จะแบ่งรับแบ่งสู้ว่าด้วยบรบบริบทเนี่ยก็คิดว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็ตามที่อาจารย์กุศลินและก็อาจารย์าารยชาตรีแนะนําไว้ว่าก็อาจจะต้องขอเวลาให้คุณครูใช้ในการปรับตัวสักเล็กน้อยแล้วก็มีการปูพื้นฐานคุณครูที่จะลงมาที่พื้นที่ให้ได้เนี่ยก็น่าจะดีมากรวมถึงน่าจะตรงกับที่อาจารย์ฮูกูดเมื่อกี้ค่ะก็คือว่า คุณครูพยายามจะเรียนรู้คุณครูก็จะพยายามไม่หยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็จะปรับตัวเพื่อผู้เรียนด้วยทีนี้อยากจะ,ะกราบนิมนต์ท่านพระครูค่ะท่านพระครูยังอยู่กับเราไหมคะอยากจะลองถามในคําถามเดียวกันถ้าถ้าพระครูยังยังสะดวกที่จะตอบคําถามนะคะว่าจากที่รับฟังไปในวันนี้ค่ะคิดว่าในบริบทของโรงเรียนพระปริยติธรรมเนี่ยจะมีการนําไปปรับใช้ใน next normal หรือไม่อย่างไรบ้างคะ่ะพอ ทางทีมงานกำลังติดต่อท่านพระครูอยู่นะคะครอบครัวเรียนเพ่นมีมนค<ช>่ะท,<ช>ท่าน<ช>ท่านพระอาจารย์ได้ยินคำถามที่ยุกกราบถามเมื่อกี้ไหมคะขอขอ,อีกครั้งขออีกครั้งพอดีเมื่อกี้เน<ช>็ตหายไปได้ค่ะก็คือที่จะขอกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์นะคะคือว่าจากที่ฟังในวันนี้เนี่ยเรื่องของการปรับตัวในยุค next normal เนี่ยค่ะ ในบริบทของโรงเรียนพระประยะติธรรมเนี่ยค่ะคิดว่าจะมีการนําไปปรับใช้ได้ได้หรือไม่อย่างไรบ้างค่ะขอ,อนิมนต์ค่ะน่าก็กะเรินพร <c oughs> เห็นด้วยอาจารย์อาจารย์สุรเดชอาจารย์พิรชัยเพราะว่าหลายเรื่องเนาะที่เราคิดขึ้นมาแล้วก็เราไม่ได้สร้างฐานรองรับโดยเฉพาะครูของเราเนี่ยมันมันไม่ต่างอะไรกับโควิดอีกรอบเหมือนท่านอาจารย์ท่นทูดเลย ไม่รู้จะโดนน็อกก่อนหรืออะไรไม่รู้ฉะนั้นฉะนั้นกรณีของท่านท่านอาจารย์ชอบชอบใจที่อาจารย์ดรฮูกพูดอ่ะคือการการสร้างการสร้างการสร้างครูให้มีแนวคิดมีการดีไซน์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งนะสำคัญยิ่งเป็นอย่างยิ่งถ้าถ้าถ้าเราสามารถเอ่อสร้างแบบสร้างอะไรมาปุ๊บแล้วเราสามารถมีมีเวลาในการให้กับครูให้ให้ครูได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าจากการที่เราฟังมาทั้งหมดทั้งทุกสังกัดเนี่ย บริบททุกที่แตกต่างกันหมดเลยฉะนั้นถ้าถ้าครูเราเราไปรับรู้องค์ความรู้เดียวกันแต่เข้ามาสู่สถานที่เดิมแล้วมีมีการดีไซน์ในการหรือมีการออกแบบในการที่จัดการเรียนการสอนนี่อาจารย์คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมแต่ถ้าแต่ถ้าครูยังมีความคิดเหมือนเดิมยังมีกระบวนการทางานเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมผมจะไปฟังอะไรสักกี่รอบสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมถึงจะสอนออนไลน์ก็เหมือนที่พูดนั่นแหละก็คือเอาระบบการสอนเหมือนเดิมมาใส่ใน,ในออนไลน์มันก็ไม่มีอะไรการแตกต่าง จากนั้นกระบวนการที่สําคัญก็คืออย่างที่อาจารย์ดรนุ่งหูพูดว่าเราจะทําอย่างไรจะจะจะสอนวิธีคิดให้กับครูสอนไมเซ็ตใหม่ให้กับครูทั้งหมดเนี่ยเราจะทําอย่างไรเราอยากจะได้มีกระบวนการเหล่านี้เข้ามาให้กับครูของเราเพื่อเป็นการรองรับครูเขาเราด้วยที่จะออกแบบการเรียนการสอนมาใหม่เนี่ยอาจารย์คิดว่าหน้าหน้าเป็นหน้าสิ่งที่น่าสําคัญที่เราเมื่อออกแบบมาแล้วหลักสูตรสมรรถนะออกมาแล้วแต่เรายังไม่ไม่ไม่มีกระบวนการที่เตรียมครูเราเราต้องหาวิธีการเตรียมครูก่อนที่จะจะเข้าสู่กระบวนการ เอ่อเรียนการสอนจริงนะนาะคตข้างหน้านะ,ะถ้าอย่างนั้นนะเราก็สามารถที่นําไปสู่การเรียนการสอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้อย่างได้อย่างที่เรามั่นใจที่เราจะทําได้นะ,จะเจริญพรขอบพคุณท่านพระอาจารย์นะคะนี้ก็จะนําม,มาสู่คําถามถัดไปน่าจะเอ่อเกี่ยวข้องกันก็คือตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาครูถ้าเราอยากจะให้ปรับตัวเข้าสู่ยุค next normal ได้เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาคุณครูเข้ามาช่วยเหลือแล้วล่ะทีนี้ Uh, ถ้าอันนี้เป็นคําถามจากคุณครูที่บอกว่าคุณครูกลุ่มนี้จบมานานแล้วค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้รับการอบรมอะไรเท่าไหร่เนี่ยเขาจะอยากจะขอคําแนะนําจากอาจารย์กุศลินค่ะว่าจะให้ช่วยคิดแนวทางการพัฒนาคุณครูให้มีการสอนแบบใหม่ๆจริงๆน่าจะอารมณ์คล้ายๆกับว่าจะเริ่มพัฒนาตัวเองในกลุ่มคุณครูที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้อบรมเนี่ยได้อย่างไรและทําอย่างไรดีบ้างค่ะเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองให้เข้ากับ ททีีมมมให่่่ๆกลังงจะะาถึคต้องเรียนนี้ก่อนนะคะคำว่าพัฒนาครูหลายๆท่านอาจจะคิดว่าอบรมครูอบรมครูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ professional development นะคะแล้วก็ท่านอย่าเพิ่งรีบตกใจอดีเมื่อกี้ทีนานอาจจะพูดไม่เคลียร์และเร็วเกินไปคือสิ่งที่สะสะวทคิดจะทำก็คือว่า ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรอให้มีการให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศปรับหลักสูตรเมื่อปรับหลักสูตรคุณครูจะเริ่มต้องเริ่มหลักสูตรใหม่เลยแล้วหน่วยงานของรัฐเช่นสสวทเนี่ยค่อยระดมอบรมครูเพื่อให้ครูรู้ว่าหลักสูตรใหม่เป็นอย่างไรและสอนอย่างไรแต่สิ่งที่สสวทคิดในตอนนี้ก็คือว่าอย่ารอให้อย่ารอให้คุณครูเนี่ยต้องไปตระนกตอนประกาศปรับหลักสูตรเลย เริ่มประชาสัมพันธ์ให้คุณครูได้รู้ได,รรได้เตรียมตัวได้เตรียมตัวหรือเริ่มที่จะมีคอร์สอบรมบ้างหรือมีคอร์สมีคลิปตัวอย่างมีคลิปประชาสัมพันธ์ให้คุณครูได้มองเห็นว่าการสอนที่เน้นสมรรถนะมันต่างจากเดิมอย่างไรคือเป็นการประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นการเตรียมตัวคุณครูก่อนนะคะก่อนที่จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าเริ่มปี65 2565เพราะปี64มันก็เริ่มมาเกือบจะหมดปีงบประมาณแล้วอ่ะเนาะอาจารย์ก็คือนโยบายในในปีหน้าและปีถัดถไปของเราก็คือว่าเตรียมที่จะพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อให้พร้อมก้าวสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเมื่อกระทรวงประกาศให้มีการปรับหลักสูตรนะคะส่วนในเรื่องของการอบรมนั้นน่ะในในยุค New normal เนี่ยการอบรมมันก็มีหลายรูปแบบมันอาจจะมีทั้งแบบ face to face มีทั้งแบบออนไลน์หรือแบบ on air แล้วก็แล้วก็ยิ่งเทคโนโลยีในสมัยนี้ค่ะอาจารย์เวลาที่เราอบรมใดๆอะสวสวทก็จะอัพคลิปวิดีโอขึ้นในช่อง YouTube อยู่แล้วในกรณีที่อาจารย์อยากจะมาดูย้อนหลังหรือเข้าร่วมอบรมคือถ้าอาจารย์ไม่ได้หมายเรื่องวุฒิบัตรเนา ก็คือว่าเราสามารถเรียน on demand ได้เลยค่ะถ้าอยากรู้ว่าการ,การสอนเป็นยังไงการสอนเน้นสมรรถนะเป็นยังไงอยากรู้เรื่องราวต่างเนี่ยมันมีอยู่บนอยู่บน YouTube มันมีอยู่บนออนไลน์โดยเฉพาะถ้าเป็นถ้าของสสวทเนี่ยเราแชร์ขึ้นไปบนนั้นโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆอยู่แล้วสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองก่อนได้เลย หรือเมื่อมีการเปิดหลักสูตรอบรมไม่ว่าจะออนไลน์หรือออนแอร์เนี่ยนะคะก็คุณครูก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเวลาสาส,าสาวาทาอบรมให้เนี่ยคือไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีสังกัดสามารถที่จะเข้ารับการอบรมได้ทุกสังกัดแต่ถ้าจะเป็นการอบรมแบบ Face to Face to f a c e ซึ่งเดียน ตามนโยบายของรัฐบาลและงบประมาณคิดว่าในอนาคตเนี่ยเฟสทูเฟสเกิดขึ้นได้ยากมากนะคะแต่ถ้ามีการอบรมแบบ Face to face มันก็จะเฉพาะกลุ่มเฉพาะเฉพาะเป้าหมายเช่นเป็นการพัฒนากลุ่มครูผู้นําครูแกนนําอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของ Face to face มันก็จะเป็นเป็นรูปแบบการอบรมเนี่ยมันก็จะเป็น ตรงเป็นแต่ละประเด็นไปหลากหลายรูปแบบค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการที่อยากจะพัฒนาตนเองนั้นนะ่ะอาจารย์สามารถเข้าถึงสื่อสสวทรหรือเชื่อว่ามหาวิทยาลัยและและก็หลายๆแหล่งที่น่าเชื่อถือเนี่ยมีพร้อมให้คุณครูได้ศึกษาด้วยตัวเองอยู่แล้วอันนี้ขอถามเพิ่มนะคะเดาไม่แน่ใจว่าจะเดาใจผู้ที่ถามถูกหรือเปล่าคืออันนี้เนี่ยเราพูดถึงในในแง่ของคุณครูที่ willing ที่จะพัฒนาตัวเอง แล้วถ้าในฐานนะที่เราจะต้องดูแลคุณครูอีกทีหนึง่งเพื่อให้คุณครูกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยที่อาจจะไม่อยากพัฒนาน่ะก็ชั้นสอนของฉันอย่างนี้อยู่ทําไมหรอเธออะไรอย่างนี้อย่างนี้ค่ะเราจะมีวิธีพัฒนาหรือมีเทคนิคในการที่พูดคุยกับเขาในการที่จะทําให้เขาช่วยคิดว่าปรับเธอได้ไหมคะอันนี้ตอบในความเห็นส่วนตัวก่อนนะคะเห็นเชื่อว่าจริงจริง การบังคับเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าเมื่อคุณครูคุณครูท่านที่จะจะโอเพ่นไมโอเพนไมอยู่แล้วเนี่ยท่านพร้อมที่จะปรับนั่นไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่สำหรับคุณครูที่อยู่ระหว่างกึ่งกลางกับคุณครูที่ที่รู้สึกว่าคุณเคยกับวิธีการสอนหรือรูปแบบเดิมๆอยู่แล้วเนี่ยเชื่อแน่ๆว่าอันนี้เป็นความเชื่อว่าเชื่อแน่ๆว่าถ้าท่านถ้าท่านมองเห็นคุณค่า หรือท่านมองเห็นความจําเป็นว่ามันจะต้องปรับหรือบางทีมันจะมีคนอยู่4ี่สประเภทอะนะแต่ประเภทที่ยังไงยังไงก็ไม่ปรับอันนั้นเราคงทําอะไรไม่ได้ก็อาจจะต้องปล่อยปล่อยท่านไปคนที่โอเพ่นไมล์เนี่ยก็อาจจะอันนั้นไปได้เร็วแต่คนที่อยู่กึ่งกลางอะค่ะเชื่อว่าบางทีไม่ใช่ไม่อยากปรับแต่ไม่อยาก ไม่อยากล้มเหลวไม่อยากเหนื่อยเปล่าอีกเพราะเดียนเชื่อว่าคุณครูอผ่านการเปลี่ยนการปรับนโยบายเปลี่ยนมาตลอดให้ทําอันนี้เอาไม่เอาอีกแล้วมาตลอดเลยโดยรู้สึกว่าคราวนี้จะเอาจริงแค่ไหนก็จะมีหลายๆท่านที่รอดูท่าทีก่อนถ้าหากว่ามันน่าจะได้ผลก็จะได้ผลระบบ PLC และเลือกระบบเพื่อนช่วยเพื่อนระบบ ของเอ่อ t o m m u n r t y m m u n i t y ก็จะช่วยให้คุณครูอะคะ่ะสามารถที่จะค่อยๆปรับได้อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราทำถ้าเราช่วยกันนะคะมีระบบเพื่อนช่วยเพื่อนระบบเป็นพี่เลี้ยงที่ไปถึงว่าเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงกันให้คำปรึกษากันพากันค่อยๆทำไปทีละนิด คืออย่าหักโหมในการอย่าหกหักโหมในการที่เฮย้ยฉันจะเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นพริกฝามือค่ะค่อยๆเริ่มเท่าที่ตัวเองสบายใจเปลี่ยนทีละนิดเปลี่ยนทีละนิดตามเพสของตัวเองอะ่ะไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องถึงเป้าหมายได้พร้อมกันนะคะเราสะดวกใจที่จะเปลี่ยนวันนี้เราสะดวกที่จะปรับตรงไหนเราเริ่มจากสิ่งที่เราสบายใจก่อนค่อยๆขยับออกจากคอมฟอร์ทโซนทีละนิด มายังไงก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะมีสุภาษิตเกาหลีอันนึงนะคะเขาบอกว่าช้าเร็วอะไม่สำคัญแค่ทิศทางถูกยังไงก็ถึงเป้าหมายไม่จำเป็นต้องไม่จาเป็นต้องไปถึงได้เร็วเหมือนกันหรือเร็วที่สุดแค่ตั้งทิศให้ถูกเรา็ค่อยๆไปก็ถึงเป้าหมายเหมือนกัน ขอบคุณนะคะอาจารย์คําถามถัดไปจะเป็นคําถามสําหรับอาจารย์ชาตรีนะคะจะมีสองคำถามด้วยกันยุขออนุญาตถามทีเดียวเผื่อว่าคําตอบมันจะกลมกลมกันอยู่ด้วยกันนะคะคําถามแรกคุณครูถามว่าคิดว่าการสอนแบบบูรณาการ,รหลายๆวิชาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงในยุคโควิดไหมคะในเมื่อผู้สอนเนี่ยก็มีอยู่แค่คนเดียวค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือว่าอยากจะทราบเทคนิคว่าจะทํายังไงเนี่ยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าห้องเรียนเนะี่ยสนุก อันนี้เป็นคำถามจากคุณครูที่โรงเรียนบนดอยค่ะถามแรกใช่ไหมครับในเรื่องของการจัดการเรียนรูปแบบบูรณาการนะครับผมเดาจากท่านที่ถามนะท่านบอกว่ามีคุณครูคนเดียวหมายความว่าในโรงเรียนนั้นนะครับมีครูคนเดียวครูวิทยา,าศาสตร์อยู่คนเดียวใช่ไหมครับในลักษณะนั้นเดาเดานะประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นไปได้อ่ะครับอาจารย์คําว่าบูรณาการเนี่ยมันก็มองหลายแบบอาจจะมองในแง่สาว่า คุณครูหลายๆกลุ่มสาระกหลายวิชามารวมกันแล้วมานั่งคิดกิจกรรมร่วมกันอาจจะมองอสถานก,การณ์ในท้องถิ่นในชุมชนแล้วนลองคิดว่าเอมันสัมพันธ์กับเนื้อหาไหนสัมพันธ์กับตัวชีวัตไหนตัวนี้อาจจะช่วยให้าการออกแบบเนี่ยมันง่ายขึ้นถ้าเกิดมีการระดมจากหลายๆคุณครูหลายๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามันเป็นไปได้ถ้าคุณครู สมมติว่ามีอยู่คน,คนเดียวมีอยู่ท่านเดียวอะครับกลับไปไประเด็นเดิมอะฮะถ้าเราติดอาวุธในเรื่องของอาการออกแบบกิจกรรมมะครับแม้ว่าคุณครูคนนั้นอาจจะไม่ได้แม่นตัวเนื้อหาตือตัวสุติคิูวิทยาศาสตร์อาจจะไม่แม่นคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มากแต่ผมย่อมมันก็เป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นวิทยาศาสตร์อะครับถ้าเป็นเราเราเป็นครูวิทยาศาสตร์เราสามารถูรูณาการอะไรบ้างเพราะว่าอย่างน้อยอะเราเรียนปริยตรีจบแล้วเนี่ย เราก็ต้องเข้าใจปาษสไทยประมาณหนึ่งเน,ะนาะคณิตศาสตร์พื้นฐานเราก็น่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็น่าจะพอไปได้ตัวเนื้อเพราะว่าถ้าเกิดเราสอนประถมหรือแมบหรือแม้แต่มัธยมแม้ว่าเราไม่ได้สอนเราไม่ได้จบเอกนั้นโดยตรงผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนที่อาจารย์ครูซนบอกว่าบางครั้งมันอาจจะไม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แบบฟูลออปชันแต่ผมว่ามันเป็นไปได้ลักษณะอย่างเงี้ยครับ<ๆ>ก็ก็เคยพาคุณครูทำนี่แหละฮะคุณครูวิทยาศาสตร์เนี่ยครับหนึ่งคนนี่แหละแต่ว่าให้เราเขาลองคิดดูซิว่า มันไปสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์ภาษาไทยหรือแม้กระทั่งเศรษฐศาสตร์อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยพื้นฐานคิดว่าได้นะครับคําถามที่สองคือคําถามที่สองก็คือว่าอยากจะ,ะรบกวนขอเทคนิคค่ะในการที่จะสอนให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกสนุกแล้วก็เกิดความอยากที่จะเรียนรู้เนี่ยแต่ัน,นี้ยจะเป็นบริบทของคุณครูบนดอยค่ะอันนี้ก็คล้ายกันเลยฮนะผมมีความเชื่อในเรื่อง inquiry มากเลยอะครับคือเรื่องทาให้ยังไงให้แบบเด็กอยากรู้อยากเห็นนะครับ ที่คนเราอ่ะจะอยากรู้อยากเห็นเนี่ยถ้าเราเอาของเราเราเข้ามาในห้องเรียนเราบอกว่าอ่าเราอาจจะบอกว่าเรา,าจะถามเด็กว่าวันนี้คุณครูจะสอนอะไรอันนี้คุณเด็กอาจจะไม่ไม่อยากจะเรียนรู้เนาะแบบไม่รู้ว่าไม่อยากจะเรียนหนังสือมัน,ม,น,ม,นมีความรู้สึก่าเรียนหนังสือแต่ถ้าเกิดเราพาเด็กออกไปข้างนอกอ่ะถ้าเป็นไปได้ผมว่านะโรงเรียนชนบทอ่ะมีข้อได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งกับนักเรียนในกรุงเทพโรงกรุงเทพเนี่ยออกไปข้างนอกอะยาก บริบทไม่มีอะครับไม่ได้ไปอยู่ในโรงเรียนนะนะตรงนั้นนะฮะแต่โรงเรียนที่อยู่ชนบทเนี่ยมีโอกาสพาไปออกไปนอกโรงเรียนบ้างนั่นน่นนี่อะครับให้เขาสัมผัส Inquiry คือว่าให้เขาได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆรอบข้างโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าแล้วเขาจะเกิดเขาจะสังเกตของสิ่งต่างๆใช้ทักษะใช้ประสาทสัมผัสตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าเขาไปทุ่งนาอย่างเงี้ยไปจับแค่ไปจับเม็ดข้าวอย่างเงี้ย เห็นมันสักๆไอ้ตัวนี้รีบๆไอ้นี่มันอ้วนๆเขาต้องมีคําถามอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันจะทำให้เขาสงสัยอ่ะแล้วมันก็สนุกมันใกล้เคียงกับชีวิตประจําวันคอนเซ็ปต์คือว่าหนึ่งก็คือว่าเอาอะไรก็ได้ให้ใกล้ใกล้เคียงกับชีวิตประจําวันในชีวิตเขาห้องครัวเขาบ้านเขาแหล่งการเรียนรู้ต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาอันที่สองคือให้เขาใช้ประสาสัมผัสทั้งห้าแล้วเขาจะเกิดคําถามเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ เอ๊ะอันนี้เอ๊ะอันนี้นนทําไมไม่เป็นอย่างนั้นเอ๊ะอะไรยังไงอะไรเงี้ยทำไมตัวนี้ร้อนทําไมตัวนี้เย็นเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันจะเกิดคําถามแล้วผมคิดว่าการเรียนรู้มันจะเกิดเริ่มต้นจากตัวนั้นนะครับผมว่าในโรงเรียนชนบทได้เปรียบมากนะในความคิดผมนะฮะขอบคุณครับขอเสริมประเด็นค <c oughs> ําถามแรกได้ไหมคะคือเรียน,นเข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณครูประถมหรือคุณครูมัธยมคือถ้าในกรณีที่คุณครูอะค่ะสอนคนเดียวแต่หลายวิชาอย่างแรกที่คุณครู จะสอนแล้วทําหน่วยบูรณาการหรือบางทีไม่ใช่หน่วยที่บูรณาเป็นหน่วยบูรณาการหรือบางครั้งถ้าคุณครูวิเคราะห์วิเคราะห์ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระจะเห็นได้ว่าบางทีมันเรื่องเดียวกันนะ่ะสอนเรื่องเดียวกันตอบได้สองวิชายกตัวอย่างเช่นปหนึ่งพอดีพิ่งไปนิเทศโรงเรียนมานะปหนึ่งสุขศึกษาเรียนเรื่องอวัยวะภายในในขณะที่วิทยาศาสตร์เนี่ยก็เรียนเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายคือคืออวัยวะภายเอยโทษค่ะปหนึ่งสุขศึกษาเรียนอวัยวะภายนอก หูตาจมูกปากวิทยาศาสตร์ก็เรียนในเรื่องเดียวกันแต่ถ้าคุณครูไม่ได้ทํางานด้วยกันหรือถ้าคุณครูสอนคนเดียวแต่ไม่ได้ไม่ได้ดูตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระเนี่ยบางทีคุณครูก็จะสอนซ้ําแล้วเด็กก็จะเรียนซ้ําเรียนเรียนวิทยาศาสตร์ก็เรียนเรื่องเนี้ยพอข้ามไปสุขศึกษาก็เรียนเรื่องเนี้เวลาคณิตศาสตร์เรียนเรื่องการดูนาฬิกาเรื่องเวลาประวัติศาสตร์ก็เรียนเรื่องเวลาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือการสอนบูรณาการจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ถ้าสอนคนเดียวคุณครูจะต้องดูคุณครูควรจะต้องรู้หลักสูตรรู้มาตรฐานและตัวชี้วัดในทุกๆก,กลุ่มสาระเพื่อที่จะจับรวบหรือบูรณาการได้ในกรณีที่ต่างคนต่างมีรายวิชาของตัวเองคําว่าบูรณาการคือร่วมเนาะคือถ้าคุณครูไม่ร่วมมือกันนะไม่คิดด้วยกันไม่ร่วมมือกันบูรณาการก็เกิดขึ้นยาก เหมือนเคยไปดูงานที่เอสโตเนียค่ะเขาบูรณาการระหว่างคุณครูวิทย์กับคุณครูเทคโนโลยีเนี่ยคุณวิทยาศาสตร์เด็กได้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสัตว์พื้นบ้านในเอสโตเนียพอเด็กย้ายไปคาบเทคโนโลยีสิ่งที่คุณครูจริงๆจ,จุดประสงค์จือจะสอนการทำ powerpoint อะค่ะการใช้ฟังก์ชันต่างๆใน powerpoint แต่โจทย์ของเขาก็คือการให้เด็กไป ให้จัดที่เรียนเรื่องสัตว์พื้นบ้านนะคะให้เอามานําเสนอในรูปของ powerpoint เพราะฉะนั้นเวลาประเมินงานเด็กเนี่ยครูวิทย์ก็จะไปประเมิน powerpoint เด็กนั่นแหละว่าคอนเซปต์วิทย์ถูกไหมในขณะที่คุณครูที่สอนเทคโนโลยีก็สอนว่าก็ดูว่าเด็กใช้ฟังก์ชันต่างๆในการทํา powerpoint ถูกไหมนี่ก็คือบูรณาการแต่ถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงจะเกิดขึ้นได้ก็คือครูต้องคุยกันอย่างนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์กุศลินนะคะด้วยความที่เวลาเราร่วงเลยมาสักเล็กน้อยแล้วนะคะ จะขอถามทุกท่านอีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามปิดท้ายนะคะคำถามก็คือว่าตกลงเนี่ยเด็กในยุคโควิดเนี่ยเขาเรียนได้น้อยหรือได้เท่ากับเด็กที่เรียนในยุคปกติเราคิดว่าสรุปแล้วเนี่ยเราควรจะให้เด็กพัฒนาคอนเทนต์หรือสกิลกันแน่ค่ะเราเริ่มจากท่านใดพร้อมก่อนได้เลยนะคะยุขออนุญาตทางอาจารย์กุสลินเลยก่อนลแล้วกันค่ะ คือถ้าเราสอนสอนแบบเดิมด้วยเทคโนโลยีใหม่อ่ะค่ะอันนี้ตอบแบบว่าตัวโดยความเห็นส่วนตัวเลยนะเรียนได้น้อยกว่าปกติในมุมของของดิีันนะถ้าจารคือเพียงแค่ยกห้องเรียน face to face มาสอนแบบออนไลน์เนี่ยข้อจำกัดของออนไลน์คือนั่งเรียนยาวนานไปสมาธิก็หมดก็หลุดใช่ไหมคะถ้า ถ้าสอนแบบบรรยายทั้งนั้นที่เรียนออนไลน์สามารถใช้สื่อใช้คลิปวィィิดีโอหรือสามารถทําอะไรต่างๆได้แต่แต่ไม่ได้ทําอ่ะมันก็อืมในยุคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองประเมินว่าเด็กเรียนได้น้อยกว่าปกติแต่ถ้าไม่อยู่ในภาวะวิกฤตมีเวลาที่จะดีไซน์อย่าง next normal เนี่ยมีเวลาคุณครูรู้ ได้พัฒนาได้รู้เทคนิคการสอนออนไลน์ที่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะการเรียนออนไลน์หรือจะไฮบริดหรือจะแบบบรันเดดเนี่ยก็จะทำให้เด็กรู้กว้างขึ้นนะคะเรียนรู้ได้มากขึ้นถ้าดีไซน์อย่างเหมาะสมแต่ในสถานการณ์ที่ผ่านมาตัวเองมีความเชื่อว่าเด็กเรียนได้น้อยกว่าปกติเมื่อมาเรียนกับครูเพราะถึงอย่างไรการเรียนรู้เนี่ยถ้าเรียนก็ยังเชื่อในโซเชียลคอนสตรักติวิส์เนาะ ก็คือถ้าถ้าได้อยู่กับคุณครูได้อยู่กับเพื่อนได้แลกเปลี่ยนได้ลงมือทําก็ย่อมเกิดเกิดการเรียนรู้ถามว่าความรู้หรือทักษะอะไรสําคัญกว่ากันสําคัญเท่ากันเลยค่ะมีความรู้แต่ทําอะไรไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์ทําอะไรเป็นแก้ปัญหาได้แต่ไม่มีความรู้เป็นฐานก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นเราต้องการพลเมืองที่ที่ฉลาดรู้ก็คือแก้ปัญหาได้คิดได้บนฐานของความรู้อะค่ะยังไง สำคัญเท่ากันหมดไม่มีอะไรเด่นกว่าอะไรมันต้องไปด้วยกันค่ะอาจารย์ตรีค่ะ,ะคําถามเนี้ยทําให้ตัวเองย้อนกลับมาว่าตกลงการเรียนรู้คืออะไรคล้ายกับคําตอบคล้ายอาจารย์กันสกเวติรินเลยว่าเราเชื่อว่าเด็กเรียนรู้อย่างไงบ้างผมเชื่อว่าเด็กเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นการได้พูดคุยการได้มีปฏิสัมพันธ์คือโซเชียลคอนสตรั t ติวิซึมการสร้างองค์ความรู้เองผ่านกระบวนการทางสังคมการได้ลงมือปฏิบตัติมีประสบการณ์นะครับ เราก็รวมทั้งคือการสะท้อนคิดว่าวันนี้จากาก,าก,การปฏิบัติละจากที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ยตัวเองได้เรียนรู้อะไรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างดังนั้นเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปว่ามันจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าเด็กได้ทําอาการจริงๆมันมีหลายประเด็นเนาะเอาแค่สามประเด็นว่า <S <S เด็กได้ทําอาการเหล่านี้ทั้งสามประเด็นมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณครูจัดกิจกรรมที่เป็น new normal ที่เป็นแบบยุคโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย แต่ให้ได้3ประเด็นนั้นว่าจะออนไลน์แต่เราพปฏิสัมพันธ์กันเต็มที่เลยมีการแอดไซน์ให้เด็กแต่ลงมือปฏิบัตินั่นโน่นี่อะไรเงี้ยมันอาจจะได้ขึ้นอัพสมมติร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะได้เก้าสิบเก้าอาจจะได้เก้าสิบแปดแต่บางที่อาจจะไม่ได้ให้เกิดแบบนั้นเหมือนใช้แค่กระหูส่งคลิปไปให้เด็กดูแล้วก็ไม่มีการอภิปรายกันมันอาจจะได้น้อยอาจจะได้แค่แบบสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดบวกลบคูณหารทั้งหมดในสามประเด็นนี้ครับถ้าเทียบกันแบบตรงๆนะคะเหียนด้วยอาจารย์ มันก็อาจจะไม่ร้อยหรอกมันแต่มันอาจจะมากน้อยอาจจะเก้าสิบเก้าสิบแปดขึ้นอยู่กับสามประเด็นนั้นว่าคุณครูทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับขอบคุณมากครับของทางอาจารย์สุรเดชล่ะคะครับก็ถามว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็มีความเห็นเหมือนกับอาจารย์สลินแล้วก็ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พื้นที่พื้นที่ของจังหวัดหรือว่าพื้นที่บ้านชายขอบเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างพร้อมบางอย่างไม่พร้อมพื้นที่ลาดพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ห่างไกลนะครับนั้นคิดว่ายังไงแล้วมันก็คงได้ไม่เต็มร้อยนะครับเมื่อไม่ไม่เต็มร้อยเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่ครูจะต้องหาทางแก้ไขต่อไปถ้ามันเป็น next normal หรือว่าอาจจะเกิด new normal มาอีกรอบนึง รอบนี้ละหนักแม่นะครับถ้ามันมันเป็นลักษณะนั้นก็จะต้องหาวิธีแก้กันต่อไปเ,อเพราะว่าคนที่จะต้องทําให้มันเกิดความสมบูรณ์ให้ได้ก็คือตัวครูผู้ปกครองไม่มีเป็นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ผู้ผู้ปกครองของพื้นที่ห่างไกลาชายแดนเนี่ยาการศึกษาก็น่าจะยังไม่ไม่เข้าปนหนึ่งอ่ะยังไม่ถึงปนหนึ่ง มันก็เลยยากที่จะเหมือนพื้นที่ราบนั้นก็ขอขอขอบคุณนะครับที่ที่เห็นว่ามันผมว่ามันได้น้อยมั้มันได้มากค่ะทางอาจารย์เงระชัยค่ะก็ผมก็ขอพูดในส่วนของบริบทของสามจังหวัดชายแดนได้เลยนะก็คิดว่าเด็กสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในระดับประถมศึกษานะก็คือต้องมีครูผู้ควบคุมเพราะโดยธรรมชาติของเด็ก อยู่ในวัทุกสนแล้วก็สมาธิค่อนข้างที่จะสั้นถ้าเปิดดูที่บ้านว่ายังไงก็แล้วแต่นี่เป็นไปไม่ได้ที่ว่าเด็กจะดูทั้งหมดช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับคือสังเกตดูเวลาเราสอนเด็กก็เหมือนกันแค่เสียงเครื่องบินผ่านเนี่ยเกือบเก้าสิเปอร์เ็นร้อยเปอร์เซ็นชะเงอมองดูนอกหน้าต่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในช่วงของยุคโควิดเนี่ยผมคิดว่า ความรู้ที่เด็กได้นะครับจากที่ว่าเราคิดว่าเต็มที่คุณครูเต็มที่ชุมชนเต็มที่ผู้ปกครองเต็มที่แล้วก็คิดว่ายังคงได้น้อยกว่ากับการที่ว่าเด็กเข้ามาในโรงเรียนเพราะว่าหนึ่งนอกจากว่าคุณครูได้ได้ได้เติมเต็มในส่วนที่เด็กขาดสองก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสื่อวัสดุอุปรกรณ์มันจะง่ายผมมองดูในกลุ่มของสารวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเหมือนเราจะทําการทดลองเล็กๆหรือว่าเอาเทอร์โมมิเตอร์ไป พาไปก็แล้วแต่รู้ว่าเว้นขยายเนี่ยบางครั้งด้วย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 หนทางมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ว่าสะดวกสบายต้องใช้มอเตอร์ไซค์ต้องใช้อะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในส่วนของตรงนั้นนะครับพวกผมจึงคิดว่าเรียนที่โรงเรียนเด็กจะได้มากกว่าที่ว่าเรียนที่บ้านแต่ก็คือทุกยิ้งทุกอย่างก็คือมันอยู่ที่ว่าครูเราพร้อมแค่ไหนที่จะพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพขอบคุณครับ คุณอาจารย์เวรชัยมากนะคะก็วันนี้เราอยู่กันเต็มอิ่มสามชั่วโมงกว่าเลยนะคะกับหัวข้อโลกเปลี่ยนคนปรับขยับการเรียนรู้โรงเรียนชนบทนะคะก็วันนี้ที่ได้ฟังเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยรู้สึกประทับใจคุณครูในทุกพื้นที่มากๆไม่ว่าจะเป็นคุณครูในเมืองคุณครูในพื้นที่ห่างไกลนะคะที่พยายามปรับตัวในสถานการณ์ที่ทุกคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะจะ,จะต้องมารับมือนะคะรวมถึงทางภาครัฐเองด้วย ็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทีนี้เท่าที่ฟังเวลาที่เราอยากจะขยับตัวในชุค next normal ต่อไปเนี่ยการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คงจะต้องมุ่งเน้นเรื่องในตัวของนักเรียนทำยังไงเนี่ยให้เขาไม่ได้เรียนเพื่อรู้อย่างเดียวแต่เรียนเพื่อที่จะนำทักษะเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้คอนเทนต์ Content ก็สำคัญสกิลก็สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้การทำยังไงก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยผู้เรียน ได้ทั้งสองส่วนไปเท่าเทกันให้พอเหมาะพอสมเนี่ยก็สําคัญทีนี้จะประสบความสําเร็จได้ก็จะต้องฝากความหวังไว้ที่คุณครูให้ช่วยติดอาวุธเรื่องคิดวิเคราะห์ดีไซน์นะคะทํำยังไงแต่ว่าคุณครูไม่ต้องตกใจว่าสิ่งที่คุณครูกําลังเผชิญอยู่จะเผชิญอย่างโดดเดี่ยวเพราะว่าเท่าที่ได้ยินในวันนี้นะคะก็คือทางหลายๆหน่วยงานทางหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษาภาครัฐเนี่ยก็พร้อมที่จะ ร่วมมือแล้วก็เข้าใจในบริบทของคุณครูอยู่มกันนะคะก็คาดหวังว่า,าวันนี้เราเต็มที่แล้วก็เต็มอิ่มแล้วต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านมากนะคะที่อยู่กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมทางออนไลน์ทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมว่าหลังจากนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของที่ระลึกจากทางทีมงานทั้งหมด1 0ท่านด้วยกันนะคะ แล้วถ้ายังไงเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเพร